สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาฟังเพ,เพื่อนเล่าว่าชีวิตในปี2023เนี่ยเราเจออะไรกันมาบ้างนะครับหรือว่าใครอยากจะเล่าก็ผมก็จะมาฟังบ้างจริงๆผมอยากจะไปเป็นผู้ฟังบ้างเนาะแทนที่จะมาเป็นคนเล่าอย่างเดียวนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวอะไรในปี2023ที่จะมาแชร์กันบ้างนะครับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องข่าวของคนอื่นข่าวสารหรือดราม่าต่างๆที่มันมีนะครับ เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้ซีเรียสนะคุยกันเล่นเล่นก็ได้นะครับไม่ได้มีเรื่องจริงจังมาบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าหลายหลายคนเวลาเราคุยกันเนี่ยก็มักจะคุยในเรื่องที่มันเป็นอะไรานั่นเ,เรื่องพวกการแพทย์เยอะนะฮะอย่างเวลาผมอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีแต่เรื่องการแพทย์เรื่องอื่นก็ไม่มีเลยนะครับเราก็เบื่อนะฮะจริงๆริงหมอหลายคนนี่ไม่มีใครอยากจะคุยเรื่องการแพทย์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเจอทุกวันอยู่แนละ้วเจอจนกระทั่ง เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องที่เราทํางานตลอดเวลาเนอะก็เหมือนคุณทุกคนนี่แหละเวลากลับมาบ้านอยากจะมีคนคุยเรื่องงานปะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าบางทีเราก็จะเจอมีอ e ีเมลส่งมาหาเราจากเจ้านายบ้างนะครับหรือว่าจากใครก็แล้วแต่ส่งมาดึกๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ตอบนะครับเออมันก็เลยมีปัญหานะเออจริงๆทุกคนรู้ไหมว่าเวลาที่มันมีพวกอ e ีเมลอะไรต่างๆเข้ามาแล้วทําให้เราต้องรีบตอบเนี่ย มันก็เป็นการที่ทําให้เราเครียดมากขึ้นทํางานหนักมากขึ้นแต่ถ้าผมจําไม่ผิดนะมันมีประเทศหนึ่งน่าจะเป็นฝรั่งเศสมั้งที่เจ้านายเนี่ยห้ามส่งอีเมลหาลูกน้องนอกเวลางานไม่งั้นเนี่ยมันผิดกฎหมายอะ่ะเออผมจําได้น่าจะฝรั่งเศสมั้งือออะไรนี่แหละแล้วก็รู้สึกเออมันแปลกดีเหมือนกันที่เขาให้คุณค่ากับเวลาของคนนะฮะมากกว่าการที่จะทํางานตลอดเวลา นะดังนั้นเนี่ยหัวหน้างานที่ฝรั่งเศสหรือถ้าถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่น่าจะฝรั่งเศสนี่แหละถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสเนี่ยคือส่งคนเป็นหัวหน้าแล้วส่งอะไรมาให้ทำนะส่งงานมานอกเวลานะโดนนะครับผิดกฎหมายไม่ใช่แค่ผิดกฎธรรมกฎบริษัทมารยาทธ,ธรรมดานะแต่ผิดกฎหมายด้วยนะดังนั้นเนี่ยประเทศเขาก็เลยเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะนอกเวลางานคือไม่ต้องทํางานเลยจะหยุดก็คือต้องหยุดไม่มีการมานั่งแบบสนใจเพราะว่าแน่นอนทุกคนก็คงจะกับงวลแบบเดี๋ยวนี้ เวลาที่เราไปพักผ่อนนะยังมีการที่หัวหน้าโทรตามได้เลยเฮ้ยมีเรื่องด่วนช่วยหน่อยนะครับอีเมลมาส่งข้อความมาเรื่องด่วนช่วยหน่อยฝรั่งเศสเรื่องด่วนช่วยหน่อยได้ครับช่วยไปขึ้นศาลด้วยโดนปรับเลยนะอืมคุยเล่นๆเนาะอยากให้ไทยเอาบ้างเออผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่มันน่าจะน่าจะไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ เมื่อวานฟังเล่าเรื่องกระสือไปแล้วอยากฟังผมเล่าเรื่องกระหังผมว่าจริงๆอ่ะวันนี้ผมมาฟังพวกคุณเล่าะนั่นแหละนะมาฟังแต่ละคนแชร์ประสบการณ์กันมากกว่าแทนที่จะเป็นเประสบการณ์ของผมส่วนตัวนะเพราะผมก็เล่าของผมไปเยอะแล้วอยากฟังคนอื่นเล่ามั่งว่าเจออะไราบ้างนะครับจริงๆกระหังนี่เขาใช้กระดดงในการบินใช่ไหมฮะก็ไม่ค่อยจะทนทานเนาะกระโดงมันโดนฝนโดนลมอะไรมันก็พังแล้วเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้นี่คือกระหังหน่าจะไม่มีที่อยู่นะครับคุณไปครัวนะมันมีครัวประเทศไหนครัวบ้านไหนมีกระด้งเหลืออยู่บ้างอย่างน้อยครัวบ้านผมมันก็ไม่มีกระด้งนะครับหรือคุณเคยเจอบ้านคุณมีกระด้งไหมคุณลองเข้าไปในครัวซิว่ามีไหมนะครับผมยังไม่เห็นบ้านไหนมีกระด้งนะคือเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมเคยเห็นกระด้งอยู่ไม่กี่ครั้งในชีวิตนะครับน้อยมากที่ผมจะเห็นกระด้งนะแล้ว ผมไปครัวบ้านใครเนี่ยไม่เคยมีที่ผมเป็นกระโด้งน็่คือตอนที่ผมไปต่างจาังหวัดแล้วก็ไปเดินผ่านบ้านชาวบ้านแล้วมันอยู่วะอยู่ตรงหน้าบ้านหน้าครัวแค่นั้นเองนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นไม่เคยเห็นเลยแสดงว่ากระหังเนี่ยถ้าไม่ปรับตัวอยู่ยากนะในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาบินเลยกระสือมันยังลอยได้กระหังนี่ลอยไม่ได้แล้วตอนนี้กระโด้งหมดนะเออต้องไปหาอื่นมาบินแทนเดี๋ยวนี้บินก็ต้องระวังด้วยเดี๋ยโดน โดนแบบโดรวิ่งมาชนอย่างเงี้ยตายเลยนะครับใช่ไหมฮะหรือบินบินแล้วเจอนอกมาจิกกระด้งมันมีอาหารอยู่อร่อยตกเลยนะครับดังนั้นก็เหมือนกับพวกเราทุกคนนะในยุคปัจจุบันก็ต้องปรับตัวกันนะครับถ้าผีเขาอยากจะอยู่ให้รอดในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องเป็นผีไฮเทคนะครับจะไม่สามารถใช้แต่กระด้งละหรือว่าอาจจะต้องมีการสั่งออนไลน์ว่าไอ้ประเทศไหนบ้านไหนมีกระด้งพิเศษเอามาสามารถติดได้มากน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเนาะ ขอเรื่องหนักๆห,หน่อยคุณอดิศักดิ์คุณอดิศักดิ์เนี่ยลองเล่าเรื่องหนักๆให้ผมฟังดีกว่าเนาะอืมวันนี้ผมจะไม่ได้ตอบคำถามอะไรมากนะจะฟังคนอื่นเขาเล่าไว้เท่านั้นเองว่าแต่ละคนจะเขียนว่าอะไรมาบ้างนะครับปีนี้มีโอกาสได้พักหาคมรู้เสริมในเรื่องการทำเบเกอรี่อาหารว่างอาารข้าวขนมไทยรู้สึกชอบมากคุณเคเนะครับก็ นินดีด้วยนะครับที่ได้ฝึกความสามารถใหม่ๆนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะฮะมันก็จะทําให้ชีวิตมันมีความหมายอ่ะนะครับเวลาที่เราเบื่อเบื่ออะไรถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่มันเหมือนกับเปิดโลกใบใหม่ทาให้เรามีความสนใจแล้วก็มีความกระตือรือร้นรในการจะทําอะไรสักอย่างนะก็ดีนะครับผมว่าเขาดีถ้าทําแล้วมันอร่อยเนี่ยก็เนาะจัดเป็นแบบนี้สิครับถ้าทําเก่งๆทําเป็นเชฟเทเบิลคือเราบางคนไม่อยากจะเปิดร้านอาหารอน่ะ นะครับมันมสีเวลาทำขายก็หนักนะ <c oughs> คุณลองเปิดเป็นเชฟเทเบิลสิว่าคุณทำเก่งขนาดนี้นะฮะ <c oughs> เราก็จัดปาร์ตี้เฉพาะแบบ10คนเดี๋ยวไปทำให้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยท่นะอาจจะดีก็ได้นะ <c oughs> ห้ามเจ้านายส่งอีเมลไม่พอต้องห้ามเพื่อรวงงานสู้ไขาบ,บางทีไลน์ทั้งหมดใช่ถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสนะครับเขาก็ห้ามทุกอย่างใครบังอาจส่งพวกนี้ก็คือสามารถ คือโดนผิดหมดเลยไอ้คนพวกเนี้นะฮะเออโดนโดนผิดทุกคนนะครับมีอ e ีเมลส่งมานะครับเราจิตตกไปก่อนหน้านั้นคือหัวหน้าผมเนี่ยที่ที่เนี่ยนะครับเขามักจะชอบทําอะไรตอนคือไม่รู้ว่าเขานอนหรือเปล่านะครับคนเป็นหัวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยเกือบทุกคนถ้าเพื่นผอสังเกตนะดึกดึกเดินเไม่รู้จักนอนนะส่งอ e ีเมลบางทีตีสองตีสาก็ตื่นมาส่งไม่รู้ทําไมแล้วพวกเราก็ต้องตื่นมาเห็นพอดี นะครับว่าส่งมาตททิทีสองแล้วแบบเราไม่รีบตอบก็ไม่ได้ตอนหลังรู้ไหมก็หัวหน้าผมเนี่ยเขาเขียนเขียนไว้ที่อ e ีเมลตรงตรงลายเซ็นของเขาอะ่ะนะอย่างปกติเวลาเราตอบอะไรทาง iPhone เนี่ยมันจะเขียนขึ้นมาบอกว่าเออเนี่ยเป็นเป็นการพิมพ์จาก iPhone นะอาจจะมีการพิมพ์ผิดพลาดบ้างใช่ไหมครับหรือเซ็นจากไอโฟนสักอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหัวหน้าผมเขาเขียนแปลตรงน,นั้นบอกว่าเออเวลาทํางานของชั้นเนี่ยอาจจะแตกต่างจากคุณนะคุณไม่จำเป็นจะต้องตอบตามเวลาที่ฉันทําก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ซึ่งก็ดีนะผมมองมองว่าเออเหมาะสมดีชนชนมีความสุขที่ได้ไปปล่อยปลานะครับตอนแรกกลัวไม่กล้าจับถุงปลากลัวมันดิน้นจริงๆไม่ต้องกลัวนะมันอย่างก็ต้องดิ้นอยู่แล้วนะครับเออพอบอกว่ามาช่วยชีวิตเราไม่ต้องกลัวปลาก็เรียบร้อยมากนะครับพอปล่อยไปแล้วมันก็วไายสบายดีนะครับดีเลยครับก็เป็นการทําบุญเนาะเอาปลาไปปล่อยนะครับ ก็หวังว่าจะไปปล่อยในที่ที่เขาจะอยู่รอดได้แล้วก็สืบลูกสืบหลานต่อๆกันไปนะครับเป็นแม่น้ําที่มีปลาอยู่เยอะๆนะครับบางที่ที่เราไปปล่อยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับบางคนไปปล่อยในวัดอะไรเงี้ยไอ้ในวัดเนี่ยตัวดีเลยนะคนชอบจับนะบไม่มีใครสนใจหรอกครับว,ว่าเขตวัดห้ามจับสัตว์นะครับเขาจับกันประจำเท่าที่ผมเห็นนะเออลองไปดูที่ที่ที่มันเหมาะสมในการปล่อยนะครับนี้ You will never walk alone คือเป็นจอ h n น y ี่วอล์เกอร์หรือเปล่าครับนะเป็นสโลแกนของจอ h n น y ี่วอล์เกอร์เลยใช่ไหมครับที่บอกว่าคุณขอขอบคุณผมนะครับที่ติดตามติดตามทุกไลฟาได้ความรู้ก็ดีแล้วครับถ้าได้ความรู้ก็เอาไปใช้นะครับถึงไม่เคยเจ็บปวดอะไรนักหน,าก,หนาก็ตามอย่าเป็นก็เลยดีถ้าไม่เป็นก็ดีแล้วครับนะเราสุขภาพเรามันต้องรักษาไว้นะครับคือเราอายุเยอะขึ้นทุกปีนะมันเป็นธรรมดาที่โรคไปยไข้เจ็บมันจะต้องเข้ามาหานะครับสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้ทันระวังตัวจ,จะใช้ชีวิตอย่าง ไม่มีสติบ้างนะครับโตขึ้นมามันก็ต้องมีสติบ้างละนะฮะเออเหมือนกับคนเล่นกีฬานะครับสมัยเด็กๆเ,เนี่ยคุณไม่ต้องวอร์มหรอกครับเด็กๆเ,เนี่ยโน่นสิบขัวมาถึงลงเตะบอลได้เลยนะครับไปทําอะไรก็ทําได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณอายุเยอะขึ้นเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงว่าการวอร์มอัพแล้วครูดาวน์มันสําคัญแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสบาดเจ็บได้เยอะขึ้นเนาะเมื่อไหร่ไทยจะไปถึงจุดนั้นบ้างอืม เป็นคำถามที่ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเนาะไปเที่ยวที่ทนี่โดนตามจนลูกสาวบนนะฮะคุณดาร์คเวเดอร์อยู่อียิปต์โอ้อียิปต์นี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมีส่วนคือมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับฉนวนกาซาใช่ไหมฮะทางฮามาสกับอิสราเอลเพราะว่าอียิปต์ก็เป็นหนึ่งในอิสลามที่มีความเกี่ยวข้องเหมือนกันผมเห็น แต่ว่าไม่ได้ติดตามนะครับก็เลยไม่ทราบว่าเหตุการณ์ทางนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับต้นผมไปอียิปต์เนี่ยอ่ามันมีมันมีของที่ผมชอบอยู่2อย่างนะฮะอย่างแรกคือน้ําหอมของอียิปต์นะยังอยู่จนปัจจุบันเนี้ยมันเป็นหัวน้ําหอมที่ผมไปซื้อมาที่เออตอนไม่ได้ผมซื้อแม่ซื้อนะครับตอนนั้นไม่มีตังซื้อนะแม่ซื้อมามีอยู่3อันนะครับเอ เป็นเป็นครั้งแรกที่มีประสบการณ์เรื่องน้ำหอมมันเป็นหัวน้ำหอมอยู่ในขวดแล้วเขาผสมมาเองเต็ไมไปหมดเลยนะกลิ่นมันยังติดอยู่ตอนนี้คือแค่หยด2หยดเนี่ยมาแปะตรงมือยอยู่ยาวเลยนะครับทั้งวันนะซึ่งดีมากผมชอบอันนี้อีกอันนึงคือนกพิราบนะครับไม่ได้ไปปล่อยครับไปกินนะคือตอนนั้นไกด์เนี่ยเขาพาไปกินนกพิราบนะ คือเป็นอาหารที่แบบอร่อยผมไม่คิดว่าลกพิราบมันจะอร่อยขนาดนั้นนะเพราะปกติผมก็เคยกินที่ไทยแบบนานๆทีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบเออเจ๋งขนาดนั้นแต่ไปกินนกพิราบที่อียิปต์น,นี่มันแบบโอ้หเปิดโลกอะ่ะมันคนละอย่างกันเลยอร่อยมากนะครับเออแบบดีเลยนะครับแล้วไกด์ผมเนี่ยเขาดีด้วยเวลาไปพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ไปดูเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความรู้มากผมจําชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่เขาเป็นคนที่เข้าใจในประวัติศาสตร์เขาเรียนมาทางนั้นเลยเพราะฉนั้นเวลาที่เขาไกด์พวกผมเนี่ยเขาจะไปตามพวกลูกปั้นเล็ก นะที่คนเขาเดินผ่านกันเขาจะชี้เลยไอ้นี่คืออะไรประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคือเล่าได้เป็นฉากเลยนะสนุกมากไปเราก็แบบออมีความสุขดีนะครับผมอ่านไหวหรือเปล่าเรื่องเยอะเลยก็ไม่ไหวแล้วครับวันนี้ก็คงจะอ่านค้ำค่างไปบ้างนะครับเพื่อสนุกสนานนะคุณพุกชะวันพัดนะครับพุกหรือปุกก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมันก็เรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับภาษาอังกฤษเรา อยากฟังเรื่องไหนมีเยอะเลยสามวันก็เราไม่จบก็เลือกสมเรื่องที่มันเด็ดๆมาแล้วกันเนาะใช่ไหมฮะเด็กๆบ้านคุณชนชนมีกระดง่งตอนนี้ถ้าไม่มีกระโดง่งปุ๊บแปลว่าบ้านคุณชนชนก็ไม่มีทางที่จะมีกระหังแล้วครับนะคือกระหังเขาคงต้องเมื่อยบ้านเขาจะบินไปไกลขนาดนั้นไม่ได้อะใช่ไหมกระด่งมันคุณบินไกลมันก็ขาดแล้วอะ่ะถูกไหมครับหรือกระดุ้งคนกระด่งคุณทนสามารถบินข้ามไปออสเตรเลียได้นะฮะไม่น่าจะได้เนาะ คุณอิสารยาเอลยังไม่รู้จักเลยว่ากระด้งเอาไว้ทําอะไรเออนะฮะตอนนี้คุณชนชนก็บอกแล้วครับกระด้งเขาเอาไว้ตากอะไรสัอย่างตากปลาแห้งเอ,อ่อบางคนเก็บดอกไม้อะไรมาอย่างบางอย่างก็ตากแห้งนะครับก็ทำเหมือนกันก็ได้นะบ้านลูกช้างมีกระด้งพลาสติกด้วยนะวัตรกรรมกระด้งจริงๆนะครับก็ดีนะครับกระด้งพลาสติกแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องไปดูว่าเป็นพลาสติกอะไรด้วยเนาะใช่ไหมครับ เป็นพลาสติก PVC พลาสติกที่มันย่อยสลายได้ไหมกระด้งคือกระหังเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเขาอยากจะอยู่รอดในปัจจุบันนะครับเขาก็ต้องคํานึงถึงว่าโลกของเราจะมีปัญหาะไรหรือเปล่าเพราะกระหังเขากินอะไรครับกระหังเขาก็เจอไมโครพลาสติกเหมือนเราเหมือนกันนะถ้าเขาใช้กระด้งพลาสติกหรือใช้ของใช้ที่เป็นพลาสติกแล้วทิ้งไปในทะเลเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันลงไปในอาหารมันก็กลับมาใหก้กระหังเขากินเข้าไปนะ ผมไม่รู้เหมือนกันนะคนปกติเนี่ยกินไมโครพลาสติกเข้าไปมีผลต่อสภาพร่างกายเยอะแยะไปหมดแมโครฟาจในร่างกายก็มีปัญหาได้นะส่วนกระหังเนี่ยผมไม่รู้ระบบร่างกายเขานะกินเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ภูมิต้านทานเขาอาจจะอ่อนแอมันอาจจะบินไม่ได้ก็ได้เป็นกระหังพิการขาลีบไปก็ได้หรือว่าแขนลีบนี่ซวยเลยบินไม่ได้นะใช่ไหมฮะอ๋อคุณสุภาณนันี้เป็นคนฝรั่งเศสเหรอครับเออฝรั่งเศสจริงหรือเปล่าครับที่บอกว่าห้ามมีการส่งอีเมล นอกเวลาทํางานอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมคิดว่าผมจําไม่น่าผิดอะน่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศสแหละแต่ว่าแต่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับก็ต้องถามคนที่อยู่ฝรั่งเศสว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าน,นะครับเออแต่ผมมีปัญหากับคนฝรั่งเศสอยู่อย่างหนึ่งผมไม่รู้คุณจะเคยเจอหรือเปล่าน,นะแต่ทุกครั้งที่ผมทํางานกับคนฝรั่งเศสเนี่ยมันทํางานลําบากอะ่ะนะผมอาจจะเจอคนไม่ดีก็ได้นะเวลาเจอทีไรเนี่ยมันผมมักจะโดนเอาเปรียบอะเออประจําเลย ทำด้วยทีไรคือเหมือนจะดีนะแต่เอาเปรียบทุกอย่างเลยนะอาจจะเป็นคนที่ผมเจอโดยบง e ังเอิญก็ได้มันก็เลยเออเจอแต่พวกนี้แต่ว่าเจอทุกครั้งที่เจอมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยก็เลยไม่รู้ว่าเอะมันมันเป็นธรรมดาของเขาที่มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนาะเออเหมือนกันถ้าเป็นคนเยอรมันเนี่ยต้องสุดยอดตรงเวลาเลยมันต้องมากขอนเวลาด้วยอะไรเงี้ยนะมันจะมีนิสัยบางแบบบางอย่างที่เป็นของประเทศเขาที่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติของเขาต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเออนะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับคนกินข้าวเหนียวมีกระด้งใช้อยู่นะครับก็ดีนะครับสุบุรีตั้งแต่อายุยี่ห้าปีนี้ค่อนข้างกังวลหลายอย่างเพิ่งเริ่มบุหรี่ได้จริงจังนะครับตอนนี้กินวิตามินเข้าไขามลักษาสุขภาพเป็นปีที่ดีครับอายุเพิ่งสาสิบเองเออดีแล้วเลิกไปได้เนี่ยครับเลิกไปได้ถ้าสูบมาห้าปีเนี่ยยังมีโอกาสที่ปอนจะกลับมาเป็นปกตินะโอกาสจะมีสูงอยู่นั้นก็ดีแล้วครับที่สามารถเลิกไปได้นะครับ กระหังซื้อกระด้งผ่านช้อปปีงั้นต้องไปดูที่ช้อปปีกับ l a ซาด้นะครับว่าเขาขายกระด้งเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถประเมินประชากรกระหังได้ว่ามีเยอะแค่ไหนถูกไหมครับนี่หลักวิทยาศาสตร์คุณไปสอบถามคนที่ดูแลแอปช้อปปีก็ได้ว่าเอ๊มีคนซื้อกระดงมากแค่ไหนแล้วใครซื้อมันซื้อไปตรงไหนถ้าคุณอยากจะเห็นกระหังคู่ไปดูเลยว่าบ้านไหนมันซื้อไปนะครับแล้วตรงไหนบริเวณไหนของประเทศไทยที่ซื้อไปเยอะ ไอ้ตรงนั้นนะคับมีกระหังอยากเห็นก็ไปดูนะครับอันนี้อะไรเนี่ยก็แป๊บเดียวคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะครับได้ดูกระสือเวอร์ชั่นคุณรัชนูบุญชูดวงทันเลยนะครับตอนนั้นอยู่อนุบาลหน,นังผีช่องเจ็ดน่ากลัวมากพวกเรารุวมกันนั่งดูหนังผีสถาบันครอบครัวแน่นปึก๊กเออผมว่ามันก็ดีนะใช่ไหมครับคือถ้าก่อนหนังผีมันก็ไม่ดูน่ากลัวนะฮะมันก็จะมีอะไรแปลกๆเยอะนะ หนังคุณยายวรละนาดอะไรเงี้ยนะครับตะขาบเนี่ยก็ส,สนุกดีนะครับแต่ก่อนก็หนังเก่าๆพวกเนี้ยนะแก้วขนเหล็กอะไรเงี้ยนะนะก็มาเป็นมุกหลายๆคนก็ใช้นะครับเออมก็สนุกดีนะแต่ผมก็จําไม่ค่อยได้หรอกครับคือรายละเอียดผมก็ไม่ได้สนใจหนังผีเท่าไหร่ดูผันผ่านนะดูเอามันเฉยๆนะปี 2, 2023ผ่านอายุครบ60ปีได้รับเบี้ยคนชาราโอ้เป็นสิ่งที่ เขาให้เบียเท่าไหร่ครับผมอยากรู้มากเลยตอนนี้นะอะก็ก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่เราชลาแล้วเนาะเราควรจะได้อะไรมาบ้างทั้งทั้งที่เราก็ทํางานให้กับบริษัทให้กับสังคมเยอะยๆเราควรจะได้อะไรมาบ้างนะก็ก็ดีนะครับที่เราได้มานะแต่จริงคนที่ควรจะเล่าเรื่องเนะี่ยน่าจะเป็นคนที่อายุเยอะมากกว่านะเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะกว่าผมอีกนะครับเช่น60ปีเจปีอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วเดี๋ยวนี้ คุณวิกรมโกมดิตยางเงเขาก็เขียนหนังสือเมื่ออะไรตอนเขาอายุ70ปีเขาผ่าน,นมาบ้างแลวผมก็กล่าว่าเดี๋ยวกลับไทยไปเรต้องไปหามาอ่านดูอยากรู้เหมือนกันว่าคนประเภทนี้เขาคิดอะไรในหัวเขานะฮะสั่งซ้อมตำปูปลาไก่ย่างแกงเห็ดมากินอร่อยมากๆเปิดหนังสืออินเปิดหนังอินดีที่ชอบดูเรากินไปด้วยเอออันนี้แปลกดีนะครับอันนี้แปลกดี ผมไม่เคยได้ชอบดูหนังอินเดียเท่าไหร่นะแต่อินเดียที่ผมชอบดูเนี่ยคือผมชอบดูไอ้บ้านเมืองของเขาอะแบบรถไฟมันขึ้นไปได้ไงกันหลายๆคนมีคนแบกแพะขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยนะครับเดินไปข้างทางก็มีวัวมีตัวอะไรเยอะแยะเิเต็มไปหมดเลยนะครับรถยนต์ก็ขับกันมั่วซั่วไปหมดแต่มันไม่ชนกันซะเองเออเจ๋งดีนะครับต้องการสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มต้องทำยังไงนะครับก็ในคอมพิวเตอร์นะฮะ ถ้าเล่นในคอมพิวเตอร์เนี่ยคลิปทุกคลิปของผมเนี่ยข้างใต้คลิปมันจะมีปุ่มให้สมัครอยู่แล้วก็กดตรงนั้นนะครับแต่ถ้าทําในมือถือมันผมจําไม่ได้ว่าต้องทายัางไงมันลําบากเหมือนกันจะทําทได้นะลายปีนี้ซบเซาเพื่อนบ้านเงียบเชียบนะครับแต่ก็ถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสาตัว4ี่ห้าหกไปขึ้นเงินแล้วได้เงินมาเจ็ดพันโอนี่อย่างเยอะเลยนะครับได้กำกำไรเยอะเนี่ยสี่ห้าหกที่เป็นตัวเลขดีเนี่ยเป็นตัวเลขเงินเนี่ยใช่ไหมฮะเท่าที่ผมจําได้เนาะ สี่ห้าหกต่อกันจะเป็นตัวเลขพวกเงินทองอะไรเงี้ยถ้าเจ็ดแปดเก้าจะเป็นเรื่องของการามีอํานาจควบคุมลุกน้องได้ประมาณนี้เป็นใหญ่เออเท่าที่ผมพอพอทราบเนาะนี่แหละครับจริงๆก็ก็ลองไปเล่นดูนะไอ้พวกนี้คือเล่นจริงจังมันมากไม่ได้มันก็อาจจะถูกกินบ้างนะครับถูกก็ถูกแน่ๆถูกหวยหรือถูกกินมันอีกเรื่องหนึ่งเนาะเออจริงๆปี2 0 2 3มมันมีอะไรเยอะเหมือนกันนะมีทั้งเรื่องดราม่าทั้ง มีอะไรมีไซยานายมีเรื่องกราดยิงพารากอนมีกำนันนกมีอะไรเงี้ยขึ้นมาเต็มไปหมดเนี่ยลุงพลนี่ก็ล่าสุดอย่างใช่ไหมครับแล้วถ้าใครติดตามดารามากๆก็มีแต่ข่าวเลิกกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วไอ้ข่าวเลิกกันข่าวที่เขามีปัญหาอย่างตอนนี้มีเรื่องใครมีเรื่องคุณเบียรนะครับขึ้นมาก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เรื่องของพวกเราเลยใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องของพวกเราที่จะต้องไปนั่งยุ่งกับเรื่องชีวิตของเขาแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพวกเราที่จะต้องไปดูว่า ตกลงแล้วใครผิดใครถูกนะครับไม่ว่าเขาจะผิดเขาจะถูกมันก็ไม่ใช่เรื่องของพวกเราถูกไหมครับเออนะฮะทำไมแล้วผมสังเกตอย่างหนึ่งนะว่ามันคุณลองไปอ่านคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แล้วคุณลองพิจารณาอะไรให้มันแปลกๆปกไปหน่อยนะคุณจะเห็นอยู่สองสามอย่างอย่างแรกเนี่ยมันเข้ามาบ่นเฉยๆนะครับเข้ามาพูดว่าไอ้คนนั้นทําอย่างนี้คนนี้ผิดคนนั้นเป็นยังไงก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับแล้วต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเอง อันนี้เข้าข้างฝ่ายนี้เพราะว่าอย่างนั้นฝ่ายนี้เพราะว่าอย่างนี้คือไอ้คนที่มันตกลงไปแล้วก็เถียงกันเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะครับชีวิตวันวันไม่มีอะไรแต่มันมีคนได้ประโยชน์จากข้อความพวกนี้รู้ไหมเข้าทํากันยังไงที่ได้ประโยชน์จากข้อความพวกนี้นอกเหนือจากการไปบน่นการไปโพสต์นะครับจะเห็นพวกครีเอเตอร์ต่างอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยไปคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ทำไมคอมเมนต์ comment เพื่อให้คนมาเห็นเขาไงครับนะเห็นเขาคนเราเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าจะมีแสงทางด้านดีทางด้านไม่ดีหรือไปขอเอี่ยวกับเรื่องคนอื่นเขามันไปเกาะกระแสะเขามาทําให้มีคนมาสนใจเราก็เห็นเขามากขึ้นก็จะทาให้เขามียอดขายต่างๆที่ดีมากขึ้นบางคนเดี๋ยวนี้เป็นอะไรมาฝากร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากร้านนี่ไม่ใช่ฝากตรงๆร้านเดี๋ยวนี้ถ้าไมก่อนก็ขออนุญาตฝากร้านเดี๋ยวนี้ไม่นะครับต้องมีการคอมเมนต์อะไรสักอย่างก่อนแล้วต่อไปเรื่องร้านของตัวเองนะ่าจะเป็นแบบนี้นะครับนั่นแหละกลัวไม่ชอบฟังเรื่องผี ทำไมถึงกลัวผีเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนนะอเนาะออมมอนมีประโยชน์เยอะจริงไหมครับก็คงมีจริงแะครับแต่จะเยอะอย่างที่คุณต้องการหรือเปล่าในอีกเรื่องนึงนะคนแนะนําให้รัฐสยามก่อตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกคือนายแพทย์บรัดเล์อ่าใช่ครับใช่ครับจริงๆเขาชื่อบรดเล์นะครับ สมัยก่อนคนไทยจะเรียกว่าหมอปรัดเล่ประัดเล่หรือปรัดเล่อะไรเงี้ยนะฮะอย่างจริงก็ก็ชื่อแบรดเลยแต่คนไทยไมันไม่น่าจะอ่านได้เนาะแบรดเลยเดี๋ยวนี้อ่านได้นะง่ายๆนะครับกนทมบ้านสมัยใหม่มีกระด้งหนึ่งอันกระหังต้องพิการบินไม่ได้เออก็ดีนะครับเป็นการควบคุมนะวิธีในการเลิกบุหรี่อันนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะคุณจะเลิกบุหรี่ได้ยังไงแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณต้องมีนะคือกําลังใจที่ เด็ดเดียวเด็ดขาดนะครับไม่ว่าคุณจะสูบมานานแค่ไหนกําลังใจมันได้เสมอเลยอย่างพ่อผมเนี่ยตัวเดียพ่อกับลุงผมเนี่ยสูบหนักทั้งชีวิตนะจนกระทั่งผมตอนเด็กเกิดมานะมันมีวันหนึ่งผมก็บอกพ่อแล้วเ,เนี่ยมันมันไม่ได้ควรจะเลิกนะพ่อก็เลิกขาดได้เลยวันนั้นเลยหยุดแล้วก็หายไม่ไม่สูบอีกเลยนะครับลุงก็เหมือนกันนะลุงผมก็โดนผมด่าทุกวันนะอยากตายเหรอสูบบุหรี่นาน,านๆเนี่ยนะครับลุงผมบอกว่า ก็ไปผลกับพ่อแม่ผมให้ลูกเองเนี่ยนะมาผลทุกวันเลยอะไรเงี้ยอยู่ก็มาด่าเนี่ยสูบบุหรี่ทีอะไรก็ออกมาบอกอยากตายเลยอ,อะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมฮะลุงก็บอกว่าเอาวะเลิกก็เลิอกอะไรงี้ครับจะแพ้เด็กมันจะให้เด็กมันหยามได้ยังไงนะครับลุงก็เลิกเฉยเลยนะครับทั้งที่สูบมทาทั้งชีวิตนะเลิกขาดได้เลยดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกำลังใจคุณจะเอาชนะไ,ได้หรือเปล่านะแต่ถ้าคนที่ไม่มีกําลังใจล่ะทําไง หรือต้องไปเจอเรื่องที่ทําให้ต้องสูบบุหรี่เช่นมันเครียดจังเลยนะครับมันชินมันไปที่อโครจรม,มันไปเจอเพื่อนเพื่อนมันสูบเราก็ต้องสูบตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณลองตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ตัวคุณเองว่าเฮ้ยปี2024ยเนี่ยฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะต้องแก้ไขอะไรสักอย่างที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือบุหรี่ถ้าเราสามารถเลิกได้เราสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้เราทําเพื่อคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราทําเพื่อที่เราจะเก็บตังไว้ทําอย่างอื่นซะมากกว่านะครับับก็ต้งเลย วันที่1มกราคม2024เวลาเจ็โมงเช้าข้าพเจ้าจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะเลิกบุหรี่อะไรที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ข้าพเจ้าจะเอาไปทิ้งให้หมดนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับบุหรี่ทั้งบุหร,รี่ทั้งที่เขี่ยบุหรี่ทั้งไฟแช็กไฟทุกอย่างอะไรเงี้ยหน้าตาของบุหรี่เอาไปโยนเผาทิ้งไม่ใช้หมดเลยนะครับกระทึบทิ้งนะฝังดินไปเลยนะครับทําแบบนี้ไปเลยนะกำลังใจต้องเด็ดเดี่ยวถ้าเกิดอยากบุหรี่ทําไงหมากฝรั่งช่วยท่านได้นะหรือมะนาวก็ได้ มะนาวเนี่ยถ้าเกิดคุณมาฝานเปลือกใช่ไหมฝานหั่นมันเป็นซสีอยๆเหมือนที่กินในเมี่ยงคําที่มันจะมีเปลือกมะนาวเหลืออยู่แล้วก็ตัวเนื้อมะนาวอ่ะนะครับเอาหนันะ่นแหะเคี้ยวในปากมันลดความอยากปุหี่ได้นะครับลองดูนะมะนาวก็หาง่ายด้วยนะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ไหวจริงๆมียาตั้งหลายประเภทครับที่สามารถทําให้เราเลิกบุหี่ได้เช่นเวเรนิครีนนะครับอา่าพวกนี้ตัวตัวดีที่เราใช้ได้นะครับแชนทิกส์อะไรอย่างเงี้ยนะลองไปดู เมื่อเช้าอะไรนะหักครึ่งวิตามินเม็ดใหญ,ใหญ่ทานแล้วขุดขุดในคอตอนกลืนทําไมเขาไม่ทําเม็ดเล็กไมหม้ทานสองเม็ดอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโรซี่ไปซ่อนตัวนะครับคุณเบสบอกว่าปีนี้ได้ทําอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทําย้ายที่อยู่เปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนทักทีนะครับเออคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราเนาะ ซึ่งถ้ามันยังอยู่ที่เดิมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทําทให้ชีวิตของเราเนี่ยน่าเบื่อแล้วมันก็ไม่มีสีสันพอเราทําได้ทุกอย่างจนเต็มคอมฟอร์ตโซนของเรานะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะคือชีวิตเราอ่ะมันจะไม่ก้าวหน้าปัญหาก็คือว่าเออมันไม่ก้าวหน้าได้นะแต่โลกของเรามันไม่อยู่กับที่ทุกอย่างมันก้าวไปข้างหน้าหมดยกเว้นเราคนเดียวดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนจริงๆอ่ะมันเมื่อเทียบกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะเราอ่ะถอยหลังด้วยนะไม่ได้อยู่กับที่นะครับดังนั้นเนเี เราต้องกล้าออกจากคอนฟอร์ทโซนบ้างนะครับบ้างนะมันยากนั้นยากแน่แต่ว่าจะกล้าแล้วก็จะดีนะฮะอืมปีนี้นะครับหาหมอจมูกลำไส้หมอฟันนะดูคลิปหมอนอนหลับทำชีวิตได้สามารถหายใจสะดวกดินิหารได้ก็ดีแล้วนะครับก็ดีนะครับจริงๆเราอย่างที่ผมบอกนะ เราต้องเนี่ยมันต้องดูนะครับพวกนี้มันต้องเหมือนกับเนี่ยขอบคุณร่างกายของตัวเองเรานะเราใช้ชีวิตมันก็ใช้เยอะใช้หนักมาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีอะไรที่เราสามารถขอบคุณร่างกายของเราได้เนะี่ยควรจะทํานะใช่ไหมฮะคุณรู้ไหมว่าคุณนอนไม่พอมันก็หนักปัญหาคุณเหมือนกันนะหนักสมองนะครับร่างกายแล้วก่อนเปลี่ยนแล้วร่างกายของคุณเนี่ย พยายามทำให้คุณไปไหนมาไหนได้ขาเนี่ยมันช่วยให้คุณเดินไปไหนมาไหนได้สมองก็ช่วยให้คุณคิดได้นะครับแขนก็ช่วยในการหยิบจับนะครับทุกทุกอย่างที่คุณทําอ่ะทางเดินอาหารช่วยในการเอาอาหารเข้าไปใน,นร่างกายทำให้คุณมีชีวิตอยู่รอดได้ดังนั้นเนี่ยในเมื่อพวกเขาเหล่านี้ทําทุกอย่างเต็มที่เพื่อคุณทําไมคุณไม่ทําอะไรสักอย่างเพื่อพวกเขาเพื่อรักษาพวกเขาไว้บ้างนะครับแล้วอวัยวะเหล่านี้ของคุณเนี่ยมันทํางานเพื่อคุณไปจนวันตายเลยนะถูกไหมครับเป็นสุดยอดทาสผู้ซื่อสัตย์อะ ทำมาไ,ไงให้ทุกคนดีที่สุดเต็มที่เต็มกำลังไม่เคยท้อถอยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องหันมาดูแลพวกเขาบ้างนะครับอย่าคิดว่าพวกเขาเนี่ยอยู่กับเราไปได้ตลอดแล้วเราไม่ต้องดูแลยังไงเขาก็ต้องดูแลตัวเองเนั้นไม่ได้นะเราต้องขอบคุณเขาบ้างนะฮะผมเชื่อไหมรู้จักหมอท่านหนึ่งเป็นหมออายุ ห้สิปีแล้วมาทําธุรกิจนะคับปรากฏว่าทําอะไรก็ไม่ประสบะความสาเร็จมีความคิดอย่างไรก็ฉมก็เฉยๆนะครับธุรกิจมันไม่ได้แปลว่าจะต้องสําเร็จนี่ครับถูกไหมฮะบ,บางคนสําเร็จบางคนก็ไม่สําเร็จเป็นธรรมดานะฮะอยากให้เล่าเรื่องอะไรบ้างเล่าอะไรก็ได้นะครับดีเลยอืม บอกนี่คุณเท r รเลนแอฟเอร์เลบอกว่าปีนี้ยังไม่ได้แฟนเป็นหมอปีหน้าต้องได้แฟนเป็นหมอนะครับก็อาจจะเป็นหมอปลาก็ได้นะครับหมอดูนะฮะหมอฟันหมอหมาอะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยครับลองเลือกสักคนหนึ่งก็ได้นะครับมะเร็งปอดระยะแรกจะหายหรือเปล่ามีโอกาสหายครับ You never walk alone เป็นสโลแกนของทีมลีเวอร์พูลอ๋อแลละครับดีๆนึกว่าจอร์นด้วยจอร์นี่วอล์เกอร์นะครับอยากจะฟังอะไรตลกตลกลูกเชาลูกช่างเล่าไห้ฟังเรื่องตลกก็จริงๆก็าอยากฟังคนอื่นซะมากกว่าเนาะแทนที่มาฟังตัวผมเองผมก็อยากจะดูว่าคนอื่นก็เออคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ ตำรวจชอบให้คนมารอซื้อ,อยาบ้าในซอยบ้านผมพอคนสั่งยาก็ให้คนเสพตำรวจก็เข้ามาจับคนเสพแล้วปล่อยให้คนขายหนีไปวนอยู่แบบนี้เอออันนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันเนาะคือเดี๋ยวนี้มันก็ถ้าตำรวจทําอะไรไม่ได้เนี่ยการเรียกร้องผ่านไปทางโซเชียลนะ่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดนะฮะเออหรือ,อยังดีถ้าคุณแอบถ่ายไว้ได้ก็ถ่ายแล้วก็ไวเบลอหน้าแล้วก็วปล่อยไว้ในโซเชียลเยอะๆเนี่ยอาจจะมีคนมาช่วยเหลือนะครับนั่นแหละ คุณพานี้จะไปเที่ยวที่รัสเซียอืมก็ระวังดีๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวโดนยิงระเบิดใส่แย่เลยมาเที่ยว District of Columbia เแล้วก็ประทับใจพิพิธภัณฑ์เขามากเลยพิพิธภัณฑ์ที่อเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เนะอย่าง Smithsonian เนี่ยคือถ้าคุณอยากจะเดินให้ครบจริงๆอ่ะคุณต้องมีเวลาอย่างน้อย2ออาทิตย์อ่ะถึงจะครบแล้วแบบครบจริงๆไม่ใช่ว่าเดินผ่านอย่างเดียวนะฮะถ้าเดินผ่านอย่างเดียวคุณวิ่งเอาก็ได้นะ กัญชารักษาโรคจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับกัญชาเนี่ยมันมีแต่ปัญหาทั้งนั้นนะสำหรับผมนะกัญชาเนี่ยมีปัญหามากกว่าประโยชน์เยอะเลยนะส่วนใครที่จะเห็นตรงกันข้ามก็แล้วแต่แล้วนะครับถ้าเป็นผมผมก็จะไม่แนะนําให้ใช้นะอืชีวิตแเ่งสวยมากกระดูกข้อศอกแตกผ่าตัดเป็นแสนแต่ข้อศอกติดไม่รู้จะใช้แขนได้หรือลืมเดินหรือเปล่านะครับเออก็ บางทีมันขึ้นอยู่กับมุมมองเนาะคือกระดูกข้อศอกแตกมันก็ยังโชคดีที่แขนคุณไม่ขาดไปทั้งข้างนะครับบางคนแขนขาดไปทั้งข้างเลยบางคนแขนขาดสองข้างบางคนไม่มีแขนไม่มีขานะครับคุณลองไปดูคุณนิกบูจิเชกนะครับเป็นนักพูดเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจตัวเขาเกิดมาเนี่ยไม่มีแขนไม่มีขานะเออภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกภาวะนี้ว่าโฟโคมิเลียนะครับไม่มีแขนไม่มีขา มีแค่ตัวนี้ตัวอย่างเดียวเลยตัวเหลี่ยมๆนี้่นะขานี่คือมีเป็นเป็นเงี้ยงยื่นออกมาสักหนึ่งอันเล็กๆอย่างเงี้ยแขนไม่มีมีแต่ตออะไรอยู่ตรงตรงไหล่แค่น,นั้นเองนะครับเขายังใช้ชีวิตมาจนปัจจุบันนี้รู้แม้ว่าเขาแต่งงานด้วยนะอแต่งงานกับคนปกติด้วยดังน,น,นั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทัศนคติในการมองโลกมันเป็นยังไงซะมากกว่าถึงจะได้แบบนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าคุณผ่าตาัดไปแล้วก็สอกติดเออ การข้อสอกติดเนี่ยจริงๆมันต้องมีการทํากายภาพและกายภาพในคนพวกเนี้ยเจ็บแต่ต้องฝืนเพราะว่าถ้าคุณไม่ฝืนเจ็บนะมันจะติดไปตลอดชาติเลยนะครับผมเคยเจอนะมีคุณยายคนหนึ่งแกข้อสอกติดเอ้ยข้อไหล่ติดนะครับเป็น frozen shoulder คือไหล่ยกนี้ไม่ได้ยกขึ้นเกินวันนี้โอ้โหเจ็บมากเลยนะครับแต่แกเป็นคนมีความพยายามสูงนะครับผมบอกแกบอกว่าสมัยผมเรียนอะ่ะผมบอกแกบอกว่าเอย้ยายเนี่ย คืออาจารย์หมอเขาผ่าแก้ให้ได้น,นะแต่ว่าถ้าผ่าแก้แล้วอะ่ะยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไหลาย,ยายก็จะไม่มีโอกาสหายนะแล้วการผ่าแต่ละครั้งนั้นมันเสี่ยงถ้ายายจะเอาให้มันดีจริงๆนะ่ควรจะผ่าแค่ครั้งเดียวนะครับอย่าไปผ่าหลายครั้งแล้วแล้วที่เหลือกายภาพเอายายแก็บอกเออจะเชื่อดูสักครั้งนึงผมก็ไปคุยยายทุกวันอะ่ะแล้วยายแกออกกำลังกายทุกวันจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไหลแกไม่ติดเออนะไม่ได้ผ่าด้วยที่สาคัญ แล้วตอนแรกว่าจะผ่าเพราะว่าไหล่แกยกได้แค่นี้แล้วมันมันติดอยู่แค่นี้แล้วมันถ้ายกเกินนี้นะหูเจ็บแผลเหมือนมีคนเอามีมาแทงอ่ะแต่ยายแกมาทําทุกวันไม่ยอมแพ้ไปทํากายภาพเนี่ยทำเอลตราซาวยิงเัลตราซาวความร้อนตรงนี้นะครับแล้วก็หัดยกหัดหัดยกมือไปเรื่อยๆสุดท้ายแกทําได้ใช้เวลาอยู่สามเดือนเต็มอ่ะแต่แกทําทุกวันแล้วหลายๆคนน่ะเวลาทํากายภาพมักจะถามผมเสมอว่าเออต้องทําท่านี้วันกี่ครั้งทําบ่อยแค่ไหนรู้ไหมคุณยายแกทาบ่อยแค่ไหน แกไม่เคยถามผมเรื่องนี้นะแกทําทุกวันทั้งวันทุกวันทั้งวันผมไม่เห็นแกในห้องเท่าไรแกก็ทําอย่างเงี้ยทุกวันนะไม่รู้ว่าวันหนึ่งแกทําไปเท่าไหร่กันน่าจะทําเป็นหลายร้อยครั้งต่อวันแล้วแกทําอย่างเงี้ยสามเดือนติดคิดดูดิสุดยอดขนาดไหนอ่ะเออเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะยายที่แกเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแกไปหาหมอมาหลายเจ้าแล้วแกก็บอกไปที่ไรหมอให้ยาแก้ปวดนะ หมอให้ยาแก้ปวดให้ไปนวดมาเอายาทามาไม่มีใครหายแต่พอผมไปเล่าว่าเ้ยมันไม่เกี่ยวข้องกับยาแก้ปวดนะยายมันเกี่ยวข้องกับก,การเคลื่อนไหวยายต้องเคลื่อนไหวมันถึงจะหายนะครับยายแกพยายามเลยนะหายเลยไม่น่าเชื่อนะฮะปีนี้ได้กลับไทยหลังจากโควิด -3 ปีที่ไทยของแพงมากกลับไปทําฟันทันตกรรมทาทันตกรรมหน้าหมอไทยยังงานละเอียดธรรมชาตินะครับหมอฝรั่งได้เหนือธรรมชาติตลอดโออก็ประมาณนั้นนะครับ แต่จริงที่ไทยน่าจะของถูก,กอเมริกาเยอะเนาะอืมคือแน่นอนของไทยมันแพงมันก็มีแหละนะครับทำไมบางคนถึงไวต่อผลข้างเคียงของยาบางตัวเพราะว่าพันธุก,กรรมของเรามันไม่เหมือนกันครับนะที่ฝรั่งเศสก,ก็กินนกพิราบนกพิราบนม่มันแพงนะเท่าที่ผมจำได้นะครับ ผมเป็นคนที่ถ่อมตัวมากอยากให้เล่าแบบไม่ถ่อมตัวนอกจากได้คะแนนอะไรเนะี่ยคะแนนฟิสิกส์เต็มแล้วได้อะไรบ้างเป็นแรงบังนดาลใจได้สูงมหมผมไม่รู้เหมือนกันนะเออผมเป็นคนที่จริงๆผมก็ไม่ได้ถ่อมตัวอะไรนี่นะผมไม่โอ้อวดจะตายคุณไม่เห็นเหรอใช่ไหมครับนะคือผมจะเอาอยางี้เนี่ยอวดก็ไม่ใช่คือมองโลกตามความเป็นจริงซะมากกว่าผมได้ยังไงผมว่าว้า,างง้นนะครับ คือถามว่าผมเก่งหรือเปล่าผมก็เก่งพอสมควรผมก็เก่งกับคนหลายคนอันนี้เป็นที่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่มันก็มีคนเก่งกว่าผมหลายคนเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าผมเออเก่งที่สุดไม่ใช่นะแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยเป็นหมอเก่งจังเลยมาอยู่อเมริกาเป็นอาจารย์ได้ครับอยู่ฮาร์วาร์ดเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยเก่งจังเลยคือคนเก่งกว่าผมเยอะแยะไปหมดนะเต็มไปหมดนะเพื่อนผมอยู่ประเทศไทยเนี่ยเก่งกว่าผมเยอะแยะเลยนะครับรุ่นน้องผมเก่งกว่าผมเยอะก็มีมันแค่ไม่ออกมาพูดเท่านั้นเองนะครับ หรือไม่ได้ทําช่อง youtube เหมือนผมพวกคุณก็เลยไม่เห็นความเทพของเพื่อนๆผมนั่นเองนะครับก็ไม่แปลกใจอะไรนะฮะคือแล้วก็หลายครั้งที่ผมสอบและคะแนนมันสูงมันก็โชคดีนั่นแหละนะครับคือมันก็มีความเก่งอย่างหนึ่งแต่ว่ามันต้องมีเฮงด้วยไอเฮงนี่มันฝึกกันไม่ได้มันสอนก็ไม่ได้มันก็ต้องแล้วแต่ดวงว่าใครจะได้อะไรขึ้นมาอย่างผมตอนสอบสมัยก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยสอบเป็นทราน์เนี่ยคะแนนสูงสุดในประเทศมัน เพื่อนผมเองนี่แหละนะคะแนนเพื่อนผมเองรู้สึกจะได้อยู่อยู่สี่ลานมัน้งตอนนั้นคะแนนเต็มเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่คะแนนสูงสุดประเทศเนี่ยหกร้อยนิดๆนะครับหกร้อยนิดๆผมได้ได้ห้าร้อยเก้าสิบกว่าตอนนั้นอนะ่ะห้าร้อยเก้าสิบห้ามั้งคือก็เกือบสุดแล้วอะ่ะแต่ที่ได้อ่ะไม่ใช่ว่าว่าผมเก่งนะเพราะผมดวงดีนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้คนฟังบางคนเนี่ยอาจจะจําไม่ได้นะแต่เล่าาฟังใหม่ก็ได้ อย่างของผมเนี่ยปีนั้นเอนทรานสมันมี2รอบนะครับแล้วก็ผมก็กะแบ่งเลยวิชาเนี่ยเก็บในรอบแรกวิชานี้ไปเก็บรอบหลังเพราะว่ามันอ่านไม่ทันเราก็ช่างมันนะครับแล้วก็โยนทิ้งรอบแรกไปทํารอบ2แล้วกันวิชานั้นก็คือภาษาไทยนะครับภาษาไทยเนี่ยผมกะว่าเอ้ยไม่สนใจละรอบแรกอ่านไม่ทันเอาไปทํารอบ2แล้วกันรอบแรกเอาวิชาบางวิชาก่อนนะครับก็ไม่อ่านที่ไปอ่านเนี่ยคือไปอ่านหนังสือของอที่ทำแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ที่เขาติวกันเนี่ยนะครับ หนังสือเยอะๆนะตอนนั้นแม่ไปหามาจากไหนไม่รู้เพื่อนแม่เขาทําบริษัทแบรนด์แล้วเขาให้มาทั้งปึ้งเลยนะครับแบรนด์สมมติแคมป์ผมก็อ่านเล่นๆอย่างเงี้ยอ่านไปอ่านมาบังเอิญปรากฏปรากฏว่าเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันข้อสอบมันคล้ายกันมากเลยมันตรงกันข้อสอบสลับช้อยกันนิดนหน่อยหรือไม่ก็เขียนต่างกันนิดเดียวเองนะครับเออแล้วเข้าไปทาก็แบบออกคนแรกของตึกอ่ะคุณคิดดูดิภาษาไทยออกคนแรกของตึกแล้วภาษาไทยมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิชาง่ายนะอย่างท็อปปีผมมาจากร้อยมันได้เจ็ดสิบ สี่หรือเจ็ดสิบหกสักอย่างเนี่ยผมได้เจ็ดสิบครับต่ํากว่าทอมแบบแค่นิดเดียวเองอะไม,ไม่ไม่น่าเชื่อก็คือแบบคือไม่รู้อะไรไม่ได้ก่าเข้าไปทําอะไรคือก่ายโยนทิ้งอัวิชานี้คือเก้าไปกามัวก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้อ่านอะไรอยู่แล้วอะแล้วเงินอ่านตรงเข้าไปก็เนี่ยตรงใช่ไหมฮะวิชาอื่นก็ประมาณเดียวกันนะครับส่วนพวกคํานวณอะไรพวกนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะตอนนั้นเราผมชอบมากนะมันก็พวกเลขพวกฟิสิกส์อะไรเงี้ยนะฮะคะแนนมันก็ก็ดีเพราะว่าเราอาจร เราจะชอบแล้วก็บังเอิญอตอนที่ผมเรียนเพื่อนๆในห้องเนี่ยมันเป็นระดับโอลิมปิกกันทั้งนั้นดังนั้นเวลาพวกเรามีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ตกเราก็เฮ้ยทำไงวะไอ้ข้อเนี้เราไปถามมันตั้งแต่สมัยเรียนนะฮะแล้วเวลาที่เรามาคุยเล่นกันในห้องสมัยตอนมปลายเนี่ยพวกวิชาคนวณพวกอะไรพวกเนี้ยที่เราเรียนกันที่เรามาทําโจทย์กันเองอะ่ะมันยากกว่าข้อสอบ e n t r a n c ซเยอะเลยนะครับข้อสอบ Ent r a n c แล้วก็กลายเป็นเด็กไปเลยคือเราเข้าไปแล้วแบบถ้าทําผิดอะ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้นะ เราอาจจะสะเพร่าแล้วกาผิดข้อเลยอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าทำแล้วแบบเข้าไปแล้วมันไม่รู้จริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีอ่ะนะครับก็คือหมายความว่าพวกผมเนี่ยโชคดีที่ไปเจอเพื่อนดีแล้วเพื่อนมันสอนพวกผมมาดีนะครับเวลาเข้าไปทำข้อสอบมันก็เลยเหมือนกับแบบเฮ้ยเราติวระดับโลกมาแล้วอ่ะมาเจอระดับเด็กเงี้ยมันก็ต้องทําได้อย่างนะแต่ถ้าผมไม่มีเพื่อนแบบนั้นอ่ะผมก็ทําไม่ได้นะใช่ไหมดังน,น,นั้นเรื่องโชคเนี่ยมันเกี่ยวข้องมากๆเลยนะสำหรับผมเนี่ยนะครับอืม อันนี้อะไรคุณดัเวเดอร์อยู่ในไคโรนะครับช่วงที่กระแสมันเพิ่งเข้ามามีการประท้วงปาเลสไตน์แล้วก็บอยคอรดสินค้าแต่ตอนเงียบๆไปแล้วก็ประมาณนั้นนะครับเออเฟโลของผมเนี่ยผมเคยเล่าให้คุณฟังเลยเนี่ยเนาะว่าเขาเป็นคนอียิปต์เป็นอ่าเขาเรียนภา,าษาไทยเรว่าอะไรอะฟิสิโอโลจีสรีระวิทยาเออนั่นแหละเขาเป็นอาจารย์สรีระวิทยามาก่อนแล้วก็มาเรียนหมอต่อฮะตอนนี้มันอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแหละครับ รุ่นน้องผมเองเป็นเป็นนักเรียนผมเองนะดีเหมือนกันสนุกดีผมชอบน้ำหอมเลยครับชอบมากครับได้ลอง channel a l o n channel allure blanche นะครับกลิ่นเหมือนขนมกลิ่นดีมากไม่ค่อยทนทำไงให้มันทนมากดีครับแม้ผมสอนไปแล้วนะในในคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับน,น้ำหอมนะไม่ได้ฟังก็สินะวิธีก็คือคุณไปหาวาสลีนมากระปุกหนึ่งนะครับเออเอามากระปกุกนึงอะ่ะ แล้วก็ตักออกมาเท่าที่คุณชอบสมมุติตักมาสักเต็มช้อนช้อนหนึ่งนะแล้วไปใส่ในตลับอะไรก็ได้หลังจากนั้นคุณไปแช่นร้อนให้มันละลายละลายมันเหลวเลยนะครับแล้วคุณก็เอาแชแนลออรูบารนของคุณเนี่ยพ่นลงไปในนั้นอ่ะสิสเปรย์ยีสเปรย์ตามใจชอบพ่นพ่นพ่นแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับพอคนให้มันเข้ากันเสร็จเอาไว้วาสลีนอันนี้ไปแช่ช่องแข็งไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งเป็นวาสลีนเหมือนเดิม แล้วคุณเอาไว้เนี่ยมาทามันอยู่ได้ทั้งวันคุณลองดูแล้วกันนะมันเป็นสุดยอดวิชามานนะต่อให้คุณจะไปฟังที่ไหนมาก็แล้วแต่ฟังบอกว่าเฮ้ยมันมีตัวที่ฉีดไปก่อนแล้วเอาน้ําหอมฉีดทับนะมันจะอยู่ได้นานทาครีมทาครีมบํารุงผิวแล้วเอาตัวนี้ฉีดเข้าไปมันอยู่ได้นานพ่นบนเสื้ออยู่ได้นานเดี๋ยวคุณลองวิธีผมนานกว่านั้นแน่นอนนะะ ในฐานะที่เป็นคนเล่นน้าหอมเหมือนกันนะผมจะรู้วิธีนี้มานี่ก็คิดเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้มันอยู่นานนะครับคุยกับเพื่อนทํางานว่าฟังผมช่องนี้นะครับกลายเป็นว่าทุกคนรู้จักผมสองในห้าคนเป็นสิงเล็ก่ชูเชื่อกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือจริงๆช่องของผมเนี่ยมันไม่ได้มีคนฟังเยอะขนาดน,นั้นนะครับคุณไม่แปลกใจเหรอเวลาปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่องทางวิชาการเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจนะ มีข้อยกเว้นอย่างเดียวในช่องวิทยาการที่จะมีคนสนใจคือคุณต้องพูดอะไรที่ทำให้มันดูทำง่ายโอเวอร์ over, นะครับแล้วก็เป็นข่าวเป็นดาไม่มีตรงกลางนะครับหรืออะไรที่เราความรู้สึกของคนนะครับเช่นอาหาร5อย่างต่อไปนี้ถ้าคุณกินคุณจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานถ้าคุณเป็นโรคไตคุณห้ามกิน8อันนี้นะครับนี่คือ10อาการเตือนของการเกิดโรคมะเร็งนะครับ หรือคุณอาจจะก,กลับข้างไปเลยก็ได้เหมือนคุณจอห์นแคมเบลที่แบบจากตอนแรกๆมาดีๆแล้ตอนหลังก็เป็นคนต่อต้านวัคซีนเต็มตัวรู้ไหมรายได้ของเขาเนี่ยเดือนละหลายล้านบาทน,นะ <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของการมาดูเขาเนี่ยเพราะว่ามันดึงเอาคนพวกนี้มาได้เยอะเลยนะครับยิ่งยิ่งเราดูฟังแล้วแบบเฮ้ยเราเป็นด็อกเตอร์นะอะอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงเขาไม่ใช่ไม่ใช่ด็อกเตอร์ที่เป็นหมอนะเขาเป็นพยาบาลที่ เคยเป็นพยาบาลสอนนะครับแล้วก็เป็นพยาบาลที่อยู่ในห้องฉุกเฉินมาก่อนนะหลังจากนั้นก็ไปเรียน PhD เกี่ยวข้องกับการพยาบาลอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วผมจาไม่ได้ละแล้วพอได้ PhD ทุกคนจะถูกเรียกเป็นด็อกเตอร์หมดถูกไหมครับดังนั้นคนก็คิดว่าเขาเป็นหมอแล้วอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่สืบประวัติให้ดีแล้วมาฟังนะอ่านก็ผิดนะตอนแรกก็ดีตอนหลังก็เละเทะไม่หมดนะเออผมก็อยากจะแนะนำํำให้ทุกคนรู้จักช่องช่องหนึ่งนะครับ ผมไปฟังมาแล้วเป็นฝรั่งคนหนึ่งดีมากเป็นเอ่อไบโอโลจิสต์มั้งครับแล้วก็เข้าใจในแง่ของการอ่านเปเปอร์ดีแต่ช่องเขาไม่ค่อยมีคนดูเมื่อวานผมไปคอมเมนต์นะเพราะว่าผมเห็นช่องเขาดีมากนี่จผมตามเขามาสักพักละผมก็กล่าวว่าดูว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีพูดหรือเปล่าคนในช่องเขาเนี่ยมีแค่ประมาณส0ม0 0คนมัน้งเอ่อน่าจะชื่อ Debun เดอร์ฟังก์บายด i l กเตอสสักอย่างเดี๋ยวผมลองหาชื่อเขาก่อนว่าเอ๊ะเขาใช่ช่องช่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองลองดู นะครับเพราะว่าผมก็จำชื่อเขาไม่ใช่นะครับ d e อ๋อไม่ใช่วิลเลียมวิลสัน debunk the fun with d r wilson นะครับคนเนี้ยเอ่อเป็นคนที่ผมมองว่าเขาคือเขาเวลาไปเจอข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องวิดีโอทาง YouTube ที่พูดด้วยคนต่อต้านวัคซีนที่คนชอบเอาไปอ้างกันทั้งหลายท่้ลรเนี่ยเขาก็จะเอาวิดีโอตัวนั้นนะ่ะมาแล้วก็ ชี้ให้เห็นเลยว่าตรงไหนมันไม่ถูกบ้างเราก็เอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มันถูกนะแทรกเป็นช่วงๆผมมองว่าเขาทําได้โคตรดีเลยะนะเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ผมไปคอมเมนต์ช่องเขานะนานๆผมจะคอมเมนต์ช่องคนอื่นสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลองไปดูก็ได้นะครับแต่เขาเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเกิดคนไหนอยากจะฝึกภาษาอังกฤษลองฟังช่องเขาก็ได้นะครับผมว่าเขาพูดช้าแล้วก็เข้าใจไม่ยากนะครับพูดช้าแล้วเข้าใจไม่ยากนะเขาไม่ใช่ฝรั่งที่พูดเร็วนะครับดังนั้นถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นฝึกอ่ะ,อะช่องนี้ก็ดีนะครับได้้้คววามรูแลก ด,ด้วยนะครับเพื่อนชุนกินเนื้อหมาตอนแรกไม่กล้ากินแต่ลองกินก็ได้สรุปท้องเสียทั้งคู่เลยอันนี้แปลว่าหาเรื่องนะครับโดนม้าเตะและ้วดินะกระหังถือเป็นซูเปอร์ฮิวแมนไหมครับอืมถ้ามันจะบินได้มันต้องเป็นคนที่มีกำลังแขนที่แข็งแรงอะ่ะเออนี่พูดให้ฟังครู้ไหมว่านกเนี่ยที่มันบินได้ไม่ใช่เพียงเพราะว่ากระดูกมันกลวงอย่างเดียวนะ กระดูกนกนี่มันกลวงโอเคมันเบาอ่ะมันก็บินได้ง่ายๆมันไม่หนักนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคนเนี่ยจะบินให้ได้เหมือนนกเนี่ยด้วยกําลังกล้ามอะ่ะกล้ามอกของคนเนี่ยจะต้องใหญ่กว่านี้สี่สิบเท่ามีคนเคยวิจัยมาแล้วนะคือกล้ามนักกล้ามเนี่ยยังถือว่าเล็กไปด้วยซ้ำไปถ้าเกิดคุณจะบินได้เหมือนนกนะกล้ามคุณกล้ามอกคุณต้องบัดขนาดท่าน,นี้ป่องๆอ,อย่างนี้เลยใหญ่ๆอย่างนั้นนะนะครับดังนั้นกระหังที่มันบินได้โดยที่ กล้ามอ,อกมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นมันแค่เนี้ยแสดงว่ากล้ามของเขาเนี่ยต้องมีความสุดยอดมากจริงมันถึงใช้กระโดงแล้วบินขึ้นไม่ได้นะครับนั่นแหละผมเลยคิดว่าเออกระหังก็ต้องถือว่าเป็นซูเปอร์ฮิวแมนสักอย่างหนึ่งอะถ้าคุณแข่งวิทพื้นกับกระหังนะคุณคงจะแพ้นะน่าจะน่าจะแพ้แบรบราบคาบเลยด้วยซ้ำนะกระหังมันต้องแข็งแรงขนาดนั้นนะครับตั้งชื่อแมวให้หน่อยแมวสีส้มหนึ่งตัวสีขาวหนึ่งตัวอยย่สี่เดือนจะให้ผมตั้งชื่อแมวนี่นะ อืมอ้อแมวสีส้มเนี่ยคือสมัยก่อนผมเคยอ่านการ์ตูนเรื่องหนึ่งชื่อเจ้าส้มนะครับมันเป็นแมวสีส้มซึ่งแบบมันเป็นการ์ตูนที่ไม่ค่อยมีคนสนใจไม่ค่อยมีคนอ่านเพราะมันน่าเบือ่อนะครับแต่ความน่าเบื่อของมันนะคือความชอบของผมเพราะว่าชีวิตมันดูไม่มีอะไรเลยวันๆทำอะไรไม่ดูเดินเดินออกมาแล้วก็ทําเป็นแมวสวยๆสีส้มตัวหนึ่งนะครับคุณจะตั้งชื่อมันว่าแมวส้มก็ได้นะไม่ใช่ชื่อไอ้ส้มชื่อแมวส้มเรียกมันเต็มๆเ,เลยแมวส้มนะครับ ออสีขาวแมวขาวนี่ไหมชื่อนี้ผมว่าไม่มีใครซ้ําหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผม,มเคยได้ยินนะแมวก็ชื่อส้มหรือหมาชื่อส้มนะครับหรือคนชื่อส้มแมวชื่อขาวแต่ไม่เคยมีแมวชื่อแมวขาวแมวส้มเออแปลกดีนะครับหรือจะตั้งชื่ออย่างอื่นก็ได้เออสีส้มชื่ออะไรดีอ่ะสีส้มชื่อ ลองถามคนในไลฟ์นี่ดีกว่าว่าเขาอยากจะตั้งชื่อแมวให้คุณว่ายังไงบ้างนะครับตัวคุณชื่อวินเทอร์อ๋อวินเทอร์หน้าหนาวเนาะแมวส้มแมวส้มชื่อซัมเมอร์ดีไหมครับหน้าร้อนมันดูส้มๆร้อนๆดีนะครับสีขาวสีขาวก็สีหิมะเนาะสโนอะไรเงี้ยได้ไหมน้องสโนเออสีขาวๆดีนะครับเออแปลกดี กระหังนี่มาแรงจริงเอาผีจีนมาครับกระโดดเก่งด้วยนะครับผีจีนเนี้ยก็เป็นเออมันเขาคงไปเรียนแบบจิงโจ้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นผีจีนธรรมดาไปได้แค่กระโดดแล้วก็เตะไม่ได้นะครับทำอะไรได,ได้ได้แค่ยื่นมือแล้วหมุนไปหมุนมาแค่เนี้ยทาอย่างอื่นไม่ได้เหรอนะครับเออเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นผีจีนมัาทําได้แค่นั้นแล้วโดนแปะยันที่หัวแล้วก็นิ่งไปเลยนี่ก็ดูจะง,ง่ายไปหน่อยใช่ไหมครับ น่าจะต้องไปทำอย่างอื่นให้มันเก่งขึ้นมาปีนี้คุณเมทวีได้ลองหัดเล้นเปีนโนอ,ออกกำลังกายทุกวันดีแล้วครับนะฮะคุณดาวเวนเบอกว่าไปกินนกพิราบครั้งหนึ่งเราไม่กินอีกเลยคุณน่าจะไปกินอันที่มันไม่อร่อยหรือเปล่าครับมันถึงไม่กินอีกเลยนะ อยากฟังเรื่องผีเพราะแล้วผมเล่าเรื่องผีสนุกเพือ่อผมไม่ได้เจอเรื่องผมไม่เจอผีขนาดนั้นนะครับแล้วก็อยู่อเมริกานี่มันไม่มีผีอยู่แล้วอะ่ะไม่รู้จะเล่าอะไรนะครับไม่มีแต่ฮอลลวีนมีผีผีเด็กเดินมาตามข้างทางของขนมอะไรเงี้ยนะครับในเงี้ก็เจอแค่นั้นแหละไม่ได้เจออะไรอย่างอื่นนะท่านไม่รู้จะเล่าอะไรเหมือนกันถ้าอยากฟังเรื่องผีนะไม่ไม่ไมฟังเดอะช็อกอะไรเงี้ยนะครับช่องผีอะไรเงี้ยนะครับน้องแฟนตาบน้องสไป ส่งเข้าประกวดวินเทอร์เออก็ดีเหมือนกันนะครับแฟนตากับสไปร์กระหังน่าจะป่วยเป็นโลกอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอออันนี้อะไรเนี่ยเออข้อความทำไมมันแบบ อย่างเยอะเลยอ่านตามไม่ทันเดี๋ยวเราลองไปดูข้ามข้ามไปบ้างว่ามีมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างดีกว่าเนาะม,มีคนเอาอะไรมาเล่านอกจากบ่นไหมนะครับทานกาแฟหรือ,อยังวันนี้ผมไม่ทานกาแฟผมทานไอ้นี่นี่นมเขียวสองชั้น ชอบดูคลิปอาหารอินเดียที่ขายตามข้างถนนครับคุณกล้ากินไหมครับขนมปังที่ทำด้วยตีนนะปันป้นปันป้นเราเหยียบเลยนะครับกาแฟใส่น้ำผึ้งยังไม่ลองนะครับผมดูข่าวช่องไหนบ้างก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เนาะก็มันมีทุกช่องมันก็พูดเหมือน,อนกันหมดอนะไทยรัฐอมรินทีวีช่องแปดช่องอะไรพวกเนี้นะครับ ก็ฟังหลายๆช่องสลับสลับกันไปเนาะมีที่เที่ยวหรือมีทิ i วิต้สนุกสนุกที่แนะนําให้ไปที่บอสตันหรือเปล่าอืมถ้ามาบอสตันเนี่ยคนไทยก็ต้องมา Newbury Street นะครับเพิ่งเป็นถนนที่มันมีแบรนด์เนมเต็มทั้งถนนเลยแล้วก็มีร้านอาหารเยอะมากนะครับถ้ามาก็แนะนําว่าไปเดินตรงนั้นแล้วตรงนั้นมันก็จะใกล้กับสวนสาธารณะบอสตันคอมมอนซึ่งทุกคนก็ต้องมาแล้วแถวนั้นก็จะมีที่ว่าการรัฐอ่ะมันสวยดีไปถ่ายรูปนะครับโดมเป็นสีทอง,ทอง แถวนั้นเดินไปนิดนึงก็จะมีเอคอนสตรีทซึ่งมันเป็นถนนเส้นเดียวในบอสตันที่ยังคงความเป็นความโบราณอยู่คือจะเป็นถนนหินนะ่ะหินที่มันเหลี่ยมเียมแล้วมาเรียงเรียงกันนะครับแล้วก็คนจะไปถ่ายรูปก,กันตรงนั้นเยอะมากดังนั้นไอต,ตรงนี้นต้องมาแน่ๆอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ว่าอยากจะไปดูอะไรก็ไปดูมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับฮาร์วาร์ดเนี่ยมีสองแคมปัสใหญ่แคมปัสแรกอยู่ที่เคมบริดจ์นะครับเคมบริดจ์ก็ มันต้องมีแม่น้ําอยู่ตรงกลางแม่น้าขั้นกลางบอสตันม,มันจะมีแม่น้าขั้นกลางแล้วข้ามไปฝั่งหนึ่งคือเป็นเคมบริดจ์ข้าม,มาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของที่ผมอยู่ตรงนี้นะก็ไปทางฝั่งนั้นไปดูถ่ายรูปรูปเท้าจอห์นฮาเวิร์เผื่อคุณจะได้มาเรียนที่ฮาเวิร์ดบ้างหรือถ้าคุณไม่ได้เรียนคุณก็ส่งต่อบุญไปให้ลูกคุณเผื่อว่าลูกคุณจะได้มาบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะทําแบบผมอย่ารูปข้างเดียวรูปสองข้างนะครับจอห์นฮาเวิร์ดเนี่ยเขาจะเป็น แล้วคนจะรูปเท้าข้างนั้นอย่างเดียวจนมันเงาเป็นสีทองเลยแต่เท้าข้างขวาที่เขาขดเข้าไปข้างหลังเ่ะไม่ค่อยมีคนรูปคุณไปรูปซะนะครับรูปแล้วอย่าลืมล้างมือนะครับผมไม่รู้ว่าใครแคะขี้มูลแล้วไปแปะตรงรองเท้าหรือเปล่าเกิดแบบมันมีคนมารูปแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยมันโกรธมันเอาขี้มาแปะอย่างเงี้ยได้นะให้คนต่อไปรูปขี้ของมันไปคุณก็ต้องระวังให้ดีนะนต้องล้างมือดีด,ดีด้วยนะครับเออแล้วคุณรู้เรื่องของจอห์นฮาร์วาร์ดไหมเขาค ส่วนเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีคนแน่ใจแต่ประวัติก็คือจอห์นฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาเป็นคนที่เคมบริดจ์นี่แหละแล้วเขาบริจาคที่ดินให้มหาวิทยาลัยนี้เพื่อที่จะให้มีมีสถานศึกษานะฮะก็เลยเป็นที่มาของอการตั้งชื่อมาอะไยว่าฮาร์วาร์ดนะครับแล้วจอห์นฮาร์วาร์ดเนี่ยสมัยก่อนมันมีตัวตนแต่ว่ามันเหมือนกับตัวตนเขาหายไปเพราะว่าอะไรไฟไหม้หรืออะไรผมจําไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมีคนอยากจะ เราต้องปั้นรูปปั้นของเขาให้มันเป็นเกียรติเป็นสีแก่มาหาวิทยลาลัยนะไหนๆชื่อก็ชื่อฮาร์วาร์ดแล้วทำยังไงดีเขาก็นี่แหละครับมีตำนานเล่าว่าเขาไปหานักแสดงที่หน้าตาดีรอเรามาคนหนึ่งแล้วก็ให้เขาแอคท่าเป็นจอห์นฮาร์วาร์ดแล้วก็ปั้นมันตามนั้นอะ่ะมันก็เลยทําให้จอห์นฮาร์วาร์ดตัวจริงเนี่ยหน้าแบบไหนไม่มีใครรู้นะครับที่เห็นอยู่ตอนเนี้ไม่ใช่จอห์นฮาร์วาร์ดของจริงนะครับถ้าคุณอยากจะรู้คุณไปถามแถวนั้นนะครับแล้วก็ตาสัญ,ญลักษณ์ของฮาร์วาร์ดเนี่ย มันจะเป็นตาเหมือนโลกสีแดงๆเขียนว่า veritas นะครับ veritas นี่คือความจริงแท้เพียงหนึ่งเดียวนะครับเออนั่นเนี่ยก็ไปถ่ายรูปได้นะครับอีกที่หนึ่งที่ควรมาถ่ายรูปก็คือฝั่ง Harvard Medical School ซึ่งเป็นโรงเรียนแท์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับถ้าคุณมีโอกาสนะคุณต้องมันไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับ Harvard ทั่วๆไปนะคุณต้องข้ามมาข้าแม,ม่น้ำมาแล้วก็มาแถวโรงพยาบาลผมเนี่ยมันจะ,จะมีให้ถ่ายคุณต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นนะครับมันจะเป็นตึกขาวๆใหญ่ๆนะสวยดี นะครับอืมคุณวิปรมกับคุณสุริชัยมีช่องโลกเป็นเสีสีคุยให้ฟังหลายงมุมดีเออผมว่าก็ดีนะครับบางทีผมก็ฟังเขาเหมือนกันสนุกดีนะครับฝากร้านกล้วยทอดเพิ่งเห็นเออนะครับกล้วยทอดช่วยด้วยใช่ไหมฮะ ผมก็เพิ่งรู้ว่ามีบู่บ้านยูทูบเบอร์ลุงพลอัลกอริทึมไม่เคยส่งให้เออก็ประมาณนั้นนะครับแต่แต่ก็ได้ข่าวมาใช่ไหมครับว่าเขามีคนดูเท่าไหร่900ล้านครั้งโหมหาศาลมากเรื่องของบันเทิงเนี่ยเราก็เป็นเรื่องชีวิตคนอื่นหูคนชอบมากเลยนะดังนั้นถ้ามันเป็นเรื่องวิชาการอย่างช่องผมเนี่ยไม่มีใครสนใจหรอกนะครับคนไทยนว่นเจ็ดสิบกว่าล้านคนของผมนี่เป็นไงห้าแสนคนนี่ก็ติ่งนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นช่องบันเทิงนู่นเท่าไหร่ยี่สิบล้านอะไรอยเงี้ยนะครับเยอะแยะไปหมด ของที่มีประโยชน์หรืออะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ถูกใจคนหลายหลายคนเนาะเขาก็ชอบไปหาอะไรที่มันบันเทิงซะมากกว่านะแต่ผมก็เรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าถ้าเรื่องมันเป็นคดีไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดนะไม่ว่าไม่ว่าจริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่าลุงพลจะถูกหรือจะผิดนะผมมองว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรทําให้คนคนหนึ่งดังขึ้นมาได้อะมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะสมมติว่าคุณลุงพลถูกจริงๆเนี่ยลุงพลก็ไม่ควรดังแบบนี้ด้วยเหตุผลเรื่องนี้นะครับ แล้วถ้าคุณลงผิดนะครับก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยทําไมมันถึงเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็คนที่ดูหลักฐานแล้วก็เป็นพวกเขาอะไรเงี้ยบางที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่มันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเห็นไหมมันเริ่มมีผลประโยชน์อะไรสักอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับพลพอมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องแล้วคราวนี้หน้ามือตามโมวกันไปหมดแล้วนะฮะก็คือทุกๆอย่างก็ต้องมาเอาใจทําให้ช่องมันดังขึ้นมาเพราะไม่อย่างนั้นตัวเองก็จะมีโอกาสหากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วส่วนช่อง y youtube ของเขาที่โดนปิดไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเออทำไมโดนปิดแต่มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างอะนะและเหตุผลนั้นถ้าเรารู้ก็เอออาจจะพอมาเล่าได้มาอธิบายให้ฟังได้ว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าผมมองว่าเฮ้ยไอย้แบบนี้มันแบบไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะคดีถูกคด,ดีผิดยังไงมันไม่ควรจะกลายมาเป็น FC ฟซมาเป็นเออคนดังได้นะผมกลัวต๊กแกไหมครับไม่กลัวครับผมชอบต๊กแกนะหน้าตามน่ารัก,กออก ก็ไม่เห็นมันอ้วนๆแบนๆนะครับอ้วนๆแบนๆดูหน้าตาจะนิ่มๆนะครับขามันเป็นที่เท้ามันเป็นอะไรเป็นเหมือนเป็นบั้งๆอยู่ข้างล่างอ่ะน่ารักออกนะครับคือสมัยผมไปอยู่ต่างจังหวัดที่ตอนไปร้อยเอ็ดเนี่ยในห้องน้ำมันจะมีตุ๊กแกอยู่สามตัวนะครับผู้หญิงก็จะไม่ค่อยชอบไปอาบน้าในห้องน้ำนั้นเขาจะบอกว่าเอ้ยกลัวตุ๊กแกอาบน้าไม่ได้แต่ผมเนี่ยจะชอบเข้าไปเพราะจะไปดูตุ๊กแกนะครับเออดีพวกมึงไม่ต้องเข้ามาอาบข้าพเจ้าจะอาบอยู่ในเนี้ย เราก็จะอาบน้ําแล้วก็มองตุ๊กแกไประหว่างทีแบบมันร้องอะ่ะใช่ไหมตัด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 ตุตต๊กแกอะไรเแงบบี้ยเออสิมันน่ารักดีเราก็ชอบมันนานๆที่มันร้องแล้วเราก็แบบเออตุ๊กแกนี่มันน่ารักเนาะเขากลัวกันทําไมก็ไมาดูมันน่ะสิต้องกลัวเรานะตัวเล็กกว่าเราต้งเยอะตั้งแยะตอให้มันตัวใหญ่อย่างเงี้ยมันก็เล็กกว่าผมถูกไหมครับคุณลองคิดดูถ้าผมเป็นตุ๊กแกนะผมเดินเกาะอ,อยู่ข้างผนังใช่ไหมแล้วมันมีไอามนุษย์ตัวหนึ่งตัวเบ้เริ่มเทิมเลยเป็นยักษ์มาเงี้ยตุ่มตุ่มตุ แล้วถ้าเกิดผมทําอะไรไม่ถูกใจมันมุนมันโดนตัวนั้นแล้วเกิดมันมันเอาขันคว้างหัวผมเนี่ยตายไปเลยเหรอนะครับคุณลองคิดดูเนี่ยมันมันน่าจะกลัวคนมากกว่านะตัวมันก็เท่านั้นมันทำอะไรได้ได้แค่เกาะคุณอะอย่างดีมันก็ได้แค่เกาะเกาะแล้วไงถ้าถ้ามันกัดคุณนะกัดแล้วคุณทําไงปากมันก็เ่าเนี่ยแล้วมันกัดกัดคุณเจ็บใช่ไหมคุณทุบมันตุ้มเดียวเลยหัวแบนเลยนะมันน่ะสิต้องกลัวเรานะครับ นั้นผมเลยมองว่าตุ๊กแกมันน่ารักนะครับแต่ก็มีคนจับตุ๊กแกไปทํายาจีนขายประเทศจีนนะรวยไปเลยนะครับมีใช่ไหมนั่นแหละสมัยก่อนอังกฤษชื่อฮันเตอร์คนไทยเรียกหันแตรนะครับอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมฮันเตอร์บาร์นียหันแตรบารณีนะครผมจําได้นะแต่ผมจําไม่ได้ว่าเขาทําอะไรนะครับคุณหันแตรบารณีเนี่ยนะครับคืนข้ามปีนี้สวดมนต์ข้ามปี ดีแล้วครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะสิ้นปีหยุดไม่ได้ทำงานไนดะ้เข้ามาฟังก็ดีแล้วครับคินออเดตโปรบอกว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับมีความยากลำบากมากตอนถามอาการที่แม่จะเดิหลอบไปคุยกับคุณหมอมากถามมากๆคุณหมอก็ไม่ให้ยาติเข้าเลยตอนนั้น ตอบสั้นๆเท่านั้นเองนะครับมันก็ผมก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะเรื่องของมะเร็งเรื่องของอะไรพวกนี้เราก็กังวลไปต่างๆนานานะครับมันก็หลายอย่างแต่ว่าถ้าในฐานะหมอเนี่ยคือเราก็ไม่ได้มีเวลามาเล่าให้ฟังแล้วก็ตอบทุกข้อสองสัยตลอดเวลาแบบนั้นนะเราต้องเข้าใจว่าบางกรณีเนี่ยคาถามมันก็เยอะจนเกินไปนะครับเบางทีผมคุยกับยติเนี่ยผมถ้าโดนถามไม่บ่อยๆผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมเล่าไว้ทั้งหมดเนี่ยมันเพียงพอต่อการตัดสินใจของคุณแล้วนะครับ แล้วก็น่าจะเพียงพอแค่นี้ถ้ามันจะมากกว่านี้ผมก็ต้องขอไม่ไม่ตอบนะผมจะขอเขาบอกเลยบอกว่าเออผมตอบได้เท่านี้ไม่สามารถที่จะยืนยันอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้วก็ไม่สามารถชี้ไปในอนาคตได้หลายอย่างเพราะคนพวกนี้บางทีวลาลที่เขากังวลเขาจะบอกว่าถ้าอย่างนี้เราจะเป็นยังไงมีอะไรอีกสักอย่างในอนาคตไม่ถ้ายอย่างนั้นถ้ายางงี้คือคิดไกลเกินไปเลยอะ่ะในอนาคตซึ่งมันยังไม่ทันเกิดขึ้นสักอย่างดังนั้นเนี่ยผมจะชี้บอกว่าโอเคคร่าวๆอ,อนาคตจะเป็นแบบนี้ แค่นั้นที่ผมตอบคุณได้แต่ว่าชี้ชัดไปเลยมันทำไม่ได้ถ้าทําไม่ได้แล้วจะให้ผมชี้มันก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับก็ต้องเจอกันตรงกลางนะก็ต้องเห็นใจเขาด้วยว่าเขาขอืมก็ไม่รู้จะปรึกษาใครนะผมก็จะคุยกับเขากึ่งกลางอะนะให้เวลาเท่าไหนได้เท่าก็ให้เท่านั้นนะครับอย่างดีเวลาผมคุยเนะี่ยผมจะกําหนดเวลาก่อนเลยนะถ้ามันเป็นทางการอยากจะคุยกับผมจริงผมบอกว่า,วาโอเคผมมีเวลาให้คุณยี่สิบนาทีถ้าเกินยี่สิบนาทีแล้วอะไรที่คุณไม่ได้ถามผมเนี่ย หรือผมยังเล่าไม่จบผมจะตัดบทตรงนั้นเลยนะผมไม่ได้สนใจด้วยว่าคุณจะมีอะไรสงสัยอีกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคุณต้องทําให้20นาทีนี้เป็นเวลาคุณภาพมากๆคุณเตรียมคําถามคุณมาให้เรียบร้อยแล้วถามมันซะอะไรที่นอกเหนือจากยีนาทีผมจะไม่ต่อแล้วนะครับก็เหมือนกับเวลาที่คุณไปประชุมอ่ะเวลาที่คุณประชุมคุณต้องขึ้นพีเต์คุณไม่ได้มีเวลาที่จะต้องพีเต์ทุกเรื่องตลอดเวลาถูกไหมครับไม่ใช่คุณยันยืนขึ้นไปบนเวทีแล้วคุณพูดไป2ชั่วโมงไม่ได้คุณขึ้นไป นำเสนอทุกๆอย่างที่คุณอยากจะเสื่อออกไปให้ครบในสิบนาทีนะครับนี่ก็เหมือนกันนะบางทีผมก็จะแก้ไขด้วยการเซตเวลาเลยยี่สนาทีเท่านั้นผมให้คุณได้แค่2ี่สิบนาทีจะไม่มีการบอกว่าให้คุณตลอดเวลาแล้วไม่ใช่ให้คุณตามผมได้ตลอดเวลาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอืมเป็นวันไปออกกําลังกายจัดเต็มเป็นหนักกว่าเดิมนะครับเอออันนี้มันก็เยอะไปเนาะ นะครับดังนั้นเราก็ต้องอย่าไปเยอะเกินสิมันกําลังเกิดการอักเสบในร่างกายเราไปสร้างการอักเสบขึ้นมาก็ไม่ได้เนาะเอ๋ลองข้ามข้ามไปบ้างดีกว่าเสื้อบอยลอนดอนสวยมากเลยครับเออลองไปหามานะครับดีนะครับมาดู มนดูเจ๋งดีแต่มันไม่ได้อุ่นมากขนาดนั้นคือถ้าอยู่ในห้องกับอากาศที่ไม่เย็นมากเนี่ยยังพอได้อยู่แต่ไปข้างนอกที่แบบลมแรงๆเนี่ยไม่อยู่เหมือนกันฮะปีนี้ได้ไปดูดวงกับพระมาเรื่องอดีตปัจจุบันแม่นจริงๆนะครับดูไปโหราศาสตร์เรื่องอนาคต้องต้องดูปีหน้าอืมก็ดีแล้วครับที่ไปดูเนาะดูสนุกสนุกนะครับดูดวงกับพระนะครับพระเอกหรืออะไรนะครับหรือ หรือหลวงพี่โจนะครับดูดวงกับหลวงพี่โจไหมนะอาจจะได้อะไรแปลกๆมาเนาะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่เห็นว่าจะกลับมาวันนี้แล้วใช่ไหมวันที่30นี้กลับถึงกลับถึงประเทศไทยแล้วเนาะเดี๋ยวคงดูว่าสำนักสงฆ์เขาจะว่ายังไงเหมือนกันนะครับปี2024จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงน,น,นอกออก ออกนอกจากสิ่งที่เคยทาปกติปี2023ีเป็นปีที่ได้รู้จักมนุษย์มากขึ้นและเป็นปีที่ใช้ร่างกายในการทํางานเที่ยวเยอะนะครับดูที่ใหม่ๆม,มากขึ้นอ่าดีแล้วครับแต่เวลาที่เรามีปีใหม่ทุกปีทุกคนก็พูดอย่างเงี้ยปีนี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีอันนั้นเมียนี้เมีนู้นนะครับเอ่อแต่ทุกๆปีเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหมดนะครับผมก็อยายใกให้ทุกๆคนเนี่ยลองคิดดูก็ได้วันเนี้ยวันนี้กับพรุ่งนี้มันมีเวลาคุณลองลิสต์ในสิ่งท ลองดูที่ผ่านมาทั้งหมดที่ปีหนึ่งแล้วก็ลองดูว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องคุณที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับตัวเองทุกวันนะมันก็จะไม่มีความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นทีละน้อยแต่ถ้าเกิดคุณย้อนไปดูแล้วเนี่ยบางทีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเยอะนะครับเยอะมากแต่คุณอาจจะไม่ทันสังเกตนะการที่คุณมามองแบบเนี้มันทําให้คุณสามารถประเมินตัวเองได้ว่าเออเราเป็นยังไงมีทางไหนที่เราจะต้องพัฒนาบ้างทางไหนที่เรามองไปแล้วเอ้ยเราไม่น่าเดินไปตรงนั้นเลยต่อไไไปปเระม่ดินอีกคับ ได้เดินไปถูกต้องนะอาการหนาวใช้อะไรบำรุงหน้าให้มันไม่แห้งกคง็ครีมตกไปครับนะครีมปกติเลยปีนี้ซื้ออาซาเซนตินมาลองกินตามนะครับซึ่งเป็นสองสามเม็ดยังไม่รู้สึกอะไรเออมันไม่ควรจะรู้สึกอะไรในการกิน2อาเม็ดอยู่แล้วครับต้องกินเมนอนสองาเดือนถนะ้าเท่าว่ากันนะครับอืม มีออเดอเตอร์จากอเมริกามาตรวจงานที่บริษัทเจดวันนะครับบอกว่าหลังทานข้าวเที่ยงต้องหาห้องเงียบเงีให้เขาให้ได้นอนกลางวันหนึ่งชั่วโมงห้ามคนมากวนนี่ต้องไปดูแลสุขภาพกันขนาดนี้เชียวหรือก็แล้วแต่เนาะคือเขามีน้ําหนักมากขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาขอแล้วแล้วเขาทําให้ได้แล้วก็ทําให้เขานะครับแต่ถ้ามันขอแล้วทําไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะะใช่ไหมฮะอืม สิ่งที่รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงคือการคิดมากอืใช่ครับคุณเอเนี่ยจะเป็นคนที่คิดมากเยอะนะดูจากการพิมพ์จากหลายๆอย่างนะครับแต่คนคิดมากเองเนี่ยมักจะไม่รู้ตัวตัวเองคิดมากแล้วก็จะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมันเยอะเกินไปยังไงนั่นคือปัญหาเลยนะมองไม่เห็นว่ามันคือปัญหาแล้วนั่นคือปัญหานะครับการที่คนเราเนี่ยไม่รู้ตัวมันเป็นปัญหาเนี่ยก็ต้องใช้วิธี reflection คือดูจากคนอื่นว่าปฏิกิริยาการตอบสนองของคนอื่นต่อเรามันเป็นยังไงถ้าการตอบสนองของคนอื่นต่อเรามันไม่ว่าใครก็เราแต่มันไปในทางเดียวกันหมดอนะต่อให้เราคิดตรงข้ามกาบเขานะบางทีเนี่ยเราจะต้องหันมามองตัวเองบ้างแล้วว่าเฮ้ยเออมันมันมีปัญหารจริง,รงๆนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็คล้ายๆคุณเอ๋ตอนเด็กๆนะคือใครเตือนมาไม่สนใจเว้ยไม่ฟังไม่ยุ่งนะครับแต่บังเอิญผมเ,เป็นคนโชคดีอีกแล้วโชคดียังไงไม่รู้เหมือนกัน ที่ไอสิ่งที่เขาเตือนท,ทุกอย่างที่ผมไม่ชอบน่านลำคาญไม่ฟังไม่อะไรทั้งสิ้นมันบังเอิญเข้าไปในหัวสมองแล้วเวลาที่ผมนั่งเงียบๆเนี่ยมันลอยออกมาแล้วทําให้ผมคิดคิดว่าเออว่ะมันก็จริงเนาะแต่ให้ผมยอมรับต่อหน้าฝันไปเถอะเสียฟอร์มไม่ยอมหรอๆเว้ยแต่เราก็เอาไปเปลี่ยนแปลงให้ตัวเราดีขึ้นส่วนเขามาเขามาเห็นแล้วเขามาล้อเราอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นไงลหละเห็นแม่สุดท้ายก็ต้องทําตามแล้วก็อบ้านมึงฟูเป็นคนคิดดอวยทำอย่างนี้ เรื่องกูนี่ของไม่เพราะมึงแต่จริงจริงมันเพราะมันแล้วเพราะมันเตือนเรานะครับแต่แต่ว่าบังเอิญเราก็บงังบังเอิญโชคดีว่าเห็นว่ามันเป็นปัญหาแล้วเราก็มาแก้ไขตัวเองได้นะครับโดยที่เราก็ไม่ยอมรับเหมือนกันว่าการที่มันแก้ไขนะเป็นเพราะว่าคนอื่นมาเตือนเรานะครับเพราะว่าเราปากแข็งนะครับอืมนั่นแหละเราต้องเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะถึงจะได้แก้ไขแบบนั้นได้นะ ปี2 0 2มานสาเป็นปีที่มีทั้งคราบรอยยิ้มแล้วก็น้ําตานะครับทำให้เรียนรู้ว่าถ้าเราผ่านไปได้เราจะแข็งแร่งขึ้นอีก1วันนะครับหขั้นนะครับรอยยิ้มทั้ง,งน้ําตาและน้าตา,ท,าทั้งรอยยิ้มทั้ง2ออย่างนี่มันเกิดพร้อมกันได้นะอาจจะเป็นน้ําตาแห่งความสุขก็ได้เวลาคุณยิ้มนะครับหรือเวลาคุณทุกข์แล้วคุณยิ้มขึ้นมาได้อย่างเงี้ยน,น,นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนั่นก็เป็นกําลังใจให้นะครับ ทุกๆอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมามันก็มีเหตุผลอะไรของมันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเข้าใจในเหตุผลหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจะทําให้เรารู้สึกไปยังไงมันก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสมองของเรานั่นแหละเราไปปรุงแต่งเหมือนเองนะคความเป็นจริงมันไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราตัดความรู้สึกออกไปได้ดูที่เหนือแท้เนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราตัดสินใจได้อย่างแม่นยํามากขึ้นทั้งนั่นเองนะครับก็ลองค่อยๆฝึกกันไปผมก็กําลััังฝึกกเหมือนนนะครบ หัวหน้าเก่าสอนเราให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อเราจะได้เก่งขึ้นดีครับคุณจะต้องสอนหัวหน้าให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนเช่นกันนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยออกจากคอมฟอร์ตโซนนั้นพูดง่ายนะแตมันทํายากไอ้คนพูดบางทียังทําไม่ได้เลยนะอเมริกามีกฎหมายควบคุมน้ําตาลไม่มีครับน้ำหอมแห่งปี2023 ของผมคืออะไรผมน่าจะถามพวกคุณมากกว่าเพราะว่าคลิปนี้ผมกลับมาจะมาฟังพวกคุณพูดอะไม่ใช่มาฟังตัวผมตอบนะครับเออนั้นคุณ Seasonal Happiness นะครับน้ำหอมของคุณปี2023ที่คุณชอบเนี่ยคืออะไรนะครับอืมของคุณชอบตัวไหนมากที่สุดที่ใช้บ่อยๆเนาะเอ,อ่อของผมที่ ใช้ในปี2023แล้วก็ใช้บ่อยหน่อยก็จะมี Le ด o บ o a n o น h e r 13นะครับใช้บ่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือจะเป็นของของคนที่คุณไม่ชอบอะ่ะของ Jeremy ีนะครับของ j e r ร m y ี l a c k Tie ผมชอบมากเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะตอนแรกที่ดมกลิ่นมันเหมือนกับที่เปิดมาดมนะกลิ่นมันเหมือนกับผงซักฟอกอะไรสักอย่างคือมันไม่หอมอะ่ะแต่แบบพอผ่านไปสักพักเอ้ยมันหอมว่ะแล้วมาฉีด ตัวจริงๆคือหอมแล้วมันทนนานมากนะครับก็เลยรู้สึกว่า,วาไอ้นี่แหละเป็นตัวที่แบบเราไม่ได้ไปสนใจมานานๆเรามาใช้ใหม่เนี่ยมันหอมนะของ black tie ของ jeremy นะครับ fragrance one ขยันไลฟ์จากคนฟังตามไม่ทันดีแล้วครับตามไม่ทันนะเราไม่ต้องการให้ใครจะตามทันเราได้แล้วไลฟ์ของผมเนี่ยมันก็อัดไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมาฟังเป็นเพื่อนเป็น background อ่านหนังสือก็ได้หรือว่าออกกำลังกายหรือก่อนนอนอะไรก็ได้คุณฟังเล่นไปก็ได้ หรือเลือกไลฟ์วันไหนขึ้นมาฟังก็ได้นะครับมันก็จะเหมือนมีคนคุยเล่นเป็นเพื่อนคุณไปเรื่อยๆท่านั้นเองนะฮะสนุกดีน้องยูจินฝากสวัสดีมาครับจากไทยก็สวัสดีน้องยูจินด้วยนะครับยูจินนี่หน้าตาเป็นยังไงครับเออการที่เอาชื่อสองชื่อมาปนกันเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเนาะยูก็เป็นหนึ่งชื่อจินก็เป็นหนึ่งชื่อ,อามาต่อกันเป็นยูจินเออเจ๋งดีนะครับ ปีหน้าก็แอบ,บกลัวอยูเหมือนกันกลัวกลัวได้ไม่ต้องแอบ,บครับนะยางน้อยคุณก็เปิดเผยให้พวกเราในไลน์นี้รู้แล้วว่าคุณกลัวอะไรสักอย่างอยู่นะครับชีวิตชอบมีพลิกผันตลอดนะปกติของมันนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงปรับเปรับเสมอก็มีปกติของมันอยู่แล้วที่ผ่านมาทำงานทุก2ปีงงกับชีวิตคือไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นไปด้วยสภาพแต่ยึดต้องให้ดีขึ้นก็โอเคก็ดีแล้วครับ จากบันทึกการผ่าตัดครั้งแรกในไทยทําโดยนายแพทย์บรัตเล่ตัดข้อมือพระวัดไหนจำไม่ได้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัดอะไรไปนะครับอยากให้เมืองไทยลดกันนำหมอมาออกรายการทีวีเอาเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการเอาหมอดูมาออกรายการทีวีก็อย่างที่ผมบอกอะไรที่มันคนอธิบายไม่ได้มันชัดเจนมันตรงไปตรงมาแบบเป๊ไปเองเนะี่ยคนชอบฟังนะครับแล้วคนชอบฟังมันก็หาอะไรได้ได้คุณจะไปให้เขาเอา คนที่แบบมีความรู้ทางวิชาการมาบอกแล้วมันเทาๆอันนี้ก็ได้นั่นก็ได้คนก็ไม่ชอบฟังเขาก็ไม่มีรายได้แล้วจะเอามาออกทําไมนะครับเดใช่ไหมแถวบ้านขายน้ากระท่อมได้ดีมากนะครับเห็นแล้วกลุ่มใจแทนนะก็ดีนะครับนี่น้ากระท่อมหรือเปล่าไม่รู้ MBTI แมผมตอบไปหลายรอบแล้วของผมคืออะไรนะครับ ปีที่ผ่านมาบอกว่าตัวเองเป็นการเต้นเป็นเพื่อตกของหัวใจแบบเป็นชูเกาแทคิคาเดียนะครับแนะนําวิธีในการดูแลตัวเองสักนิดก็อันนี้ต้องใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจได้แล้วนะครับถ้าเป็น V ีทีเพราะมันตายได้ในเวลาเป็นขึ้นมาคุณต้องใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแล้วก็อาจจะต้องกินยาบางตัวที่หมอเขาแนะนําถ้าทาเสร็จปุ๊บทาทุกอย่างเหมือนปกติครับนะดูแลสุขภาพเหมือนคนทั่วไปเลยออกกําลังกายทุกวันรักษาอุ่นที่ดีๆนะครับ อย่าอ้วนนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดทานอาหารให้สมดุลแค่นี้เลยเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเล่นเครื่องสเต็ปเปอร์ถือเป็นการออกกำลังกายก็ถ้ามันเหนื่อยมากพอก็ถือนะครับถ้ามันไม่เหนื่อยเลยสักแต่ว่าทำไปเรื่อยๆแค่เคลื่อนไหวมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสมัยอยูม่มาิทยรลัยเรียนเกี่ยวกับศิละปะวันหนึ่งได้ไปวาดรูปสเก็ตโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ที่ชั้น6กของตึกคณะ ว่าจนจยากข้าเราไม่เสร็จสิีเลยคิดว่าถ่ายรูปกลับไปวาดต่อที่หอนะครับแต่เพื่อนห้ามคณะผมเป็นไหมครับเออผมก็ไม่เคยถ่ายรูปอาจารย์ใหญ่เหมือนกันนะเลยไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าเพื่อนทําไมห้ามเหมือนกันเพราะว่าแต่จริงมันอืมมันเป็นการละเมิดสิทธิอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันก็อาจจะไม่ควรนะครับคุณนิกวิสินะครับมีภรรยาสวยน่ารักมากดีเลยครับเพราะว่า เขามีจิตใจที่สวยงามนะครับถ้าคนที่มีจิตใจที่สวยงามมันก็จะตั้งได้อะไรที่ออกมาสวยงามนะครับมีลูกแล้วใช่ครับผมเห็นลูกของแล้วเหมือนกันนะ Mid Life crisis มีอะไรแนะนำหรือเปล่าครับไม่มีครับเราแค่ประเมินตัวเองว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลผลในอนาคตนะคือทำทุกอย่างให้เต็มที่ท่านั้นเองนะครับ คิดอย่างไรทําไมคนไทยเป็นเบาหวานมากก็เรื่องการกินนะครับเบาหวานมันก็เป็นกันทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับไตวายฟอกเลือดมีโอกาสหายไหมครับมีและไม่มีครับบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะอเมริกาใช้เครื่องฟอกอากาศไหมไม่ใช้ครับไม่ได้จำเป็นอเมริกานี่ฝุ่นไม่ได้เยอะเหมือนเมืองไทยนะครับ ปีนี้เจอปัญหารอบด้านมากนะครับคุณอะไรครับพอมหรือปอมดวงสงหรือดวงสงอะไรไม่รู้เหมือนกันนะภาษาอังกฤษอ่านเราเป็นภาษาไทายก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะเจอปัญหารอบด้านนะครับท้อแท้สิ้นหวังนะครับได้ฟังคลิปผมทําให้ชีวิตกลับมามีความคาดหวังด้วยก็มีความหวังก็ดีใจด้วยนะครับทําให้กล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่เราอยากจะได้อะไรจริงๆก็ดีเลยครับเราต้องลุยนะอืม ผมได,ได้แค่พูดนะแต่ว่าคนที่จะเอาไปทําจริงๆคือพวกคุณนะครับการเอาอะไรไปแล้วไปทําในสิ่งที่ดีขึ้นก็าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวคุณเองนะครับก็ดีนะทามีฐานไทยคนนึงไปมาพาดหายป่วยเดินได้กําไรใจไม่ทดถอยครับก็ดีแล้วครับนอนครบ8ชั่วโมงยังเผลอหลับระหว่างประมาณ30ชั่วโมงปกติไหมครับไม่ปกติครับแต่ถามว่าต้องทํายังไง ผมเคยตอบไปแล้วนะไปหาคําตอบเองครับแนวคิดเรื่องที่กล้าพูดออกมาว่าตัวเองเก่งเพราะว่าเจอเพื่อนที่เก่งมากแสดงว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองเก่งหรือเปล่ามีความสงสัยตัวเองก็นั่นแหละเนาะจนถึงวันนี้แล้วน้องไนท์เชื่อมจิตไปหาคุณหมอแล้วยังครับม,มีใครเชื่อมจิตแสงหน้าน้องไนท์ไปยังไม่มีเลยครับจิตผมเนี่ยว่างตลอดเลยกลางคืนเมื่อคืนก็นอนฝันดีสบายไม่มีน้องไนท์โผล่มาในหัวทันทีก็ไม่รู้เขาหลงทางหรือเปล่านะน้องไนท์เคยมาอเมริกาหรือเปล่าครับ อืมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเคยมาอเมริกาไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เข็มทิศนิดนึงดูแผนที่โลกนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยวิธีอะไรก็สามารถเดินทางข้ามข้ามทวีปมาได้ให้มันตรงที่แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บอสตันนะครับไม่น่าจะหายากนะ การหางที่ไทยบินไม่สูงเพราะติดสายไฟก็ออกจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเคยทํางานที่ไทยมาอยากเทียบให้ฟังได้เอผมเคยทำแล้วที่ไทยนะครับแล้วก็เคยมีคลิปที่เปรียบเทียบการทํางานที่ไทยกับที่อเมริกาไปแล้วลองไปฟังดูนะครับออกไปเมื่อประมาณปีสองปีก่อนนะครับอืม ผมทันรุ่น entrant เลือก5อันดับเข้ามาหาวิทยาลัยหรือเปล่าครับเอ่อก็ผมทันรุ่นเลน entrant นะครับเลือก5อันดับเนี่ยมผมเลือกอันดับเดียวเลยอะเพราะว่าคะแนนที่ได้ออกมาตอนนั้นมันรู้เลยแล้วว่าเลือกอะไรก็ติดอะไม่ได้เบ่งไม่ได้อวดเลยนะแต่มันมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมา,าจริงเพราะว่าผมสอบก็คือสอบทางวิศวะสถาปัตฯเอ่อแล้วก็ทางแพทย์คือสอบหมดเลยอะสอบสามอาชีพเนี่ยนะครับ แลวคะแนนที่ได้ออกมามันก็เข้าได้ทั้งสามคณะถ้าเราอยากจะเข้านะเราถ้าเข้าสามคณะเนี่ยอย่างเช่นหมอเนี่ยจะหมออะไรก็ได้เลยก็คือคนะแนนมันถึงอยู่แล้วห้า้อยเก้าสิบกว่าเข้าที่ไหนไม่ได้ก็บ้าแล้วใช่ไหมตอนนั้นอนะ่ะเราก็เลยต้องเลือกสักที่หนึ่งผมก็เลือกจุฬาเพราะว่ามันใกล้บ้านเราไม่ต้องเดินทางไกลนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบแบบอะไรสบายๆขนาดอยู่ใกล้บ้านยังไปสายเลยนะคือเขาเข้าห้องกันไปนหมดเราต้องแอบเข้าห้องเนะี่ยคือห้องเลคเชอร์มันเป็นห้องเลคเชอร์ใหญ่ๆนะ 200ที่นั่งอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนที่มันมาก่อนมันนั่งอยู่ข้างหน้าหมดแล้วเนี่ยแล้วประตูเนี่ยมันประตูทางเข้ามันจะอยู่ด้านหน้าข้างอาจารย์เลยคืออาจารย์เป็นเวทีนะแล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางแล้วไอ้ข้างๆมันมปประตูสองข้างถ้าคุณเปิดประตูเข้ามานะคือข้างๆมันมีมา่านกั้นไม่ให้มีแสงเข้ามาในห้องได้แต่ถ้าคุณเปิดประตูยังไงมันก็ต้องมีเสียงแล้วคุณคิดหรือว่าผมจะเข้าทางนั้นเปล่าเลยผมต้องเดินไปข้างหลังไปประตูหนีไฟแล้วเข้าไปข้างหลังห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแบบโผล่มาเงียบๆเนี่ย นี่ขนาดมันอยู่ใกล้บ้านผมรถไฟฟ้าก็มียังไปสายเลยคิดดูดิถ้าเกิดเป็นที่อื่นผมไม่ยิ่งสายกว่านี้เหรอใช่ไหมฮะก็ไม่เอาหรอกครับเราก็ประมาณนั้นแต่ผมตั้งใจเรียนนะไม่ได้แปลว่าผมขี้เกียจน,นะคือไปสายนี่คือมันก็แค่ตื่นสายอะ่ะแต่ตั้งใจเรียนต,ตั้งใจจั้งใจริงคือผมตั้งผมอ่านหนังสือไปก่อนเกิดทุกคาบอ่านไปก่อนเลยแล้วก็เตรียมคําถามซึ่งผมก็ไม่ได้ถามหรอกขี้เกียจถามนะครับแล้วก็เวลาผมเรียนเนี่ยเ,เป้าหมายของผมคือจับผิดอาจารย์ ประหลาดไหมนะครับไปฟังดูว่าอาจารย์ตรงไหนเขาพูดผิดบ้างนะครับคือตั้งใจฟังตลอดจดที่เขาเขาพูดตลอดแล้วตรงไหนมันพูดผิดนะเราก็จะขำอยู่ในใจแหมพูดผิดละสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็จะไม่เตือนอาจารย์ไม่บอกไม่ถามไม่สนใจด้วยแต่ผมจะยิ้มอยู่ในใจตัวเองว่าหึข้าพเจ้านี่ก็เก่งเนาะอ่านหนังสือมาตั้งเยอะตั้งแยะรู้ด้วยว่าอาจารย์เขาพูดผิดตรงนี้แต่เราไม่เตือนหรอกเราแค่จดของเราไว้แล้วก็ขำๆว่าตัวกระตูไม่ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละผมนะ เอ่ออ็นทรานไม่มีมานานมากแล้วน่าจะเกือบ20ปีก็ประมาณนั้นแหะครับเมื่อเช้าวิง่งครับมาราทอนได้นะครับ2.36อ๋คนเมื่อวานที่มาถามใช่ไหมวิ่งสนุกมากโอ้เจ๋งเลยครับ2ชั่วโมงวิงว่งเข้าไปได้ไงเพราะผมเหนื่อยตายไปแล้วนะผมวิ่งชั่วโมงขี้เกียจแล้วครับ ดวงดีเกิดจากการเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อรอโอกาสก็อาจจะเป็นประมาณนั้นมั้งครับรุ่นผมนี้ต่างคนต่างกักเลยต่างคนต่างเรียนเอ่อมันก็มีคนแบบแบบนั้นเหมือนกันนะต่างคนต่างกักแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ว่าผมไม่โชคดีตอนม6ที่ผมเรียนนะ่ะคือไม่มีเพื่อนคนไหนกักอะไรเลยนะคือตอนที่ผมเข้าม6ตอนนั้นเนะ่ยที่โรงเรียนเตรียมดมมสกับมห้ามันจะแยกไปตามวิชาเลือกอย่างเงี้ยนะครับ อย่างเช่นผมอยู่สถาปัตย์ผมก็ชอบวาดรูปนะตอนนั้นก็กะว่าจะไปอยู่ห้องที่เขาชอบวาดรูปคนอื่นชอบวิศาวะคอมพิวเตอร์เขาไปอยู่ห้องที่มันเรียนคอมพิวเตอร์เรียนอะไรอย่างเงี้ยตามเรื่องนะครับแล้วห้องฝงผมเนี่ยมันก็มีอยู่แค่2ห้องนะครับนักเรียนก็เนี่ยคละกันอยู่แค่2 2ห้องแต่พอตอนม6กเนี่ยมันแบ่งตามคะแนนแล้วมันไม่มีวิชาเลืกอกต่อไปแล้วมันก็จะเอาทั้งโรงเรียนอะแบ่งเป็นสายวิทย์สายศิล์นะครับสายวิทย์ก็คัดตามคะแนนเลยคะแนนเท่านี้อยู่ห้องนี้อะไรเงี้ยตอนผมได้มาครั้งแรกผมเห็น ก,ก็เลยบอกเออดีใจได้ไปอยู่ห้องนี้แต่คือตกใจอันนึงก็คือว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยข้าพาเจ้าอยู่ตูดห้องเลยอะ่ะคะแนนอยู่ตูดห้องอะ่ะเพราะว่าไอ้คนอื่นเนี่ยมันแบบสี่ทุกวิชาตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ใช่ไงเข้าไปอยู่ตูดเลยตอนแรกก็ต้องต้องเครียดมากแน่ๆเลยห้องเนี้ยคือมันเป็นห้องแบบเด็กเก่งอะ่ะนะครับเก่งทุกคนเก่งทุกอย่างเด็กโอลิมปิกนะแข่งโน่นแข่งนี่อะไรก็ชนะหมดอะไรเงี้ย แล้วมันไม่เคยมีอะไรที่มันไม่ใช่สีเลยคือมันอย่างมีอย่างดีก็คือสามจุดเก้าอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะแลวเราไม่ใช่อ่ะผมเข้าไปตอนนั้นสามจุดเจ็ดกว่ามั้งเกือบตูดห้องอ่ะนะครับสามจุดเจ็ดเมื่อเทียบกับกห้องอื่นนี่คือดีมากแล้วนะเก่งละเราเข้าไปนี้คือเป็นเป็นกระโถนห้องเลยใช่ไหมแต่ว่าพอเข้าไปจริงๆเปล่าเลยคือเพื่อนดีมากอ่ะวันๆมันก็แบบคุยเล่นกันนะครับเรามีอะไรสงสัยเราก็ถามมันได้อะไรเงี้ย คุยไปคุยมางานก็ช่วยกันทําเวลาสั่งงานมาทีเขาาให้เดือนหน้าเสร็จพวกเราเนี่ก็อาทิตย์เดียวก็เสร็จแล้วอย่างหน้านะบางทีสองวันก็เสร็จแล้วอ่ะคือทุกคนต่างต่างช่วยต่างทําคือทุกอย่างลงตัวหมดไม่มีเพื่อนคนไหนขี้เกียจไม่มีเพื่อนคนไหนที่แบบเป็นตัวถ่วงแล้วอยากจะเอาชื่อไปแปะนี่ไม่มีเลยนะจัดงานอะไรก็ทํางานกีฬาสีก็ช่วยงานอะไรเอาหมดอ่ะทั้งงานลาดงานหลวงงานบ้าบออะไรก็ทําหมดนะครับมนเลยเป็นปีที่สนุกมากนะครับทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะนะเพื่อนพวกนี้ก็เก่งๆทั้งนั้นนะครับ นี่คือดวงที่ได้มาจริงๆทำให้เราเก่งขึ้นหลายเท่าเนี่ยนะเออนั่นแหละเอานี้ยังถามอีกน้ำต้มเป็นมากรโอ้ยไรสาระครับผมก็ตอบไปหลายครั้งแล้วคือถ้าคุณไปฟังอะไรแปลกๆจากโซเชียลมานะไม่ต้องเชื่อครับไม่ต้องเชื่อเลยโซเชียลอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจถ้าเกิดคุณได้ยินนะมันต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการ เช่นจาก CDC จาก WHO นะครับถ้า CDC พูดออกมาว่าน้ำมะละกอเนี่ยช่วยในการแก้ไขภาวะมะเร็งได้ทุกชนิดบนโลกคุณเชื่อได้100%ครับแต่ถ้าเขาไม่ออกมาพูดนะตอให้คุณได้ยินปัญญาศาสตราจารย์ท่านไหนหมอคนไหนที่ดังแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องเชื่อไร้สาระครับนะคุณเข้าใจคาว่าไร้สาระจริงๆไหมเออนั่นแหละอย่าไปสนใจนะครับอืม เออเป็นปีทีไ่ไปต่างประเทศดีแล้วครับโรคอะไรแล้วแต่ที่ตอนนี้รักษาไม่หายยังคุณเนี้ยคุณพรชัยถามว่าเรื่องของรูมาตอยตอนนี้รักษาไม่หายอนาคตอาจจะมีโอกาสหายแต่คำว่าอาจจาะของผมเนี่ยน่าจะหลายร้อยปีนะครับไม่ใช่อยู่ในหลัก10ปีด้วยนะครับ อย่างดีมันก็แค่กลุ่มอาการโรคได้เพราะปัจจุบันเนี่ยโรคพวกนี้ออตโตอิมูนทั้งหลายแหละยังไม่มีใครทาให้มันหายไปไหนได้เลยนะต่อให้เราเข้าใจมันมากขนาดไหนก็ยังทาให้มันหายไปไม่ได้นะครับเออนี้ยังไม่เจอเลยนะเดทผู้ชายฝรั่งเจอกันครั้งแรกคุยที่สวนลุมนะครับผู้ชายคุณคือว่าตกลงไปฮะตกลงไปในบ่อตะกวดจะมากินทั้งตัวหมดในกี่ชั่วโมงคนไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วคุณว่ายังไงดีะนะครับปวน ผู้ชายชวนไปดูตะกวดนะครับเออก็น่าสนุกเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะถ้าคุณชอบก็ไปต่อสิครับถ้าคุณไม่ชอบก็หยุดพอแค่นี้นะครับเออไม่เห็นจะยากเลยคุณเดี๋ยวคุณชอบหรือเปล่าฟังใจตัวเองเป็นหลักครับผมมีวิชามานเยอะครับใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคนสายาานผมไม่ใช่เป็นสายเทพนะอืมผมเป็นมานที่ขยันอย่างนี้ดีกว่าเป็นมารที่ขยันแล้วก็ รู้จักประเมินตัวเองเรื่อยๆเออนี่อะไรตอนเป็นโควิดสองครั้งฟังคลิปผมนะครับต้องทำตัวอย่างไรคนที่เป็นโควิดกำมลนมากแล้วทดลองโควิดนะครับก็ขอบคุณอินดีด้วยครับนะก็มีประโยชน์อะไรจากที่ผมทำคลิปไปก็เอาไปใช้ด้วยนะครับดีผมกับไทยเดินห้ามีคนมาถอดถ่ายรูปก็ นานๆานก็มีนะครับนานๆานก็มีมีมีบ้างนะครับแต่น่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีตลอดเวลาแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะให้มีตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าเวลาผมกินข้าวอยู่ยางเงี้ยเออนานๆก็ทักได้นะหรือถ้าผมนั่งอ่านการ์ตูนอะไรสักอย่างอยู่ก็ก็เราก็ตั้งใจจะอ่านการ์ตูนมากกว่าอะไรเงี้ยน,นะครับอืมอันนี้ก็ดีเนาะใช้สิบห้าโปรแมมีปัญหาเครื่องร้อนไหมไม่มีครับ ชีวิตในปี2023ดีใจได้ฟังช่องผมเออมาไลฟ์ผมแทนโอ้ก็ดีนะครับอย่างผมเนี่ยก็ถ้าช่วงไหนที่ไม่ว่างก็จะทําเป็นวิดีโอถ้าช่วงไหนว่างก็จะทําเป็นไลฟ์แบบนี้นะครับแล้วจริงๆตอนเนี้ยคือมันมีช่วงที่ผมจะต้องอยู่เวนสองอาทิตย์รวดก่อนกลับมันเมืองไทยไอน้นียผมก็ต้องพยายามทําวิดีโอไว้เยอะๆนะครับซึ่งยังทําได้ไม่ครบเลยครับยังคิดเรื่องไม่ออกเลยเนี่ยต้องมาฟังจากพวกคุณนี่แหละว,ว่า สนใจเรื่องอะไรแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมพูดได้หรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องที่ผมมีความรู้พอที่จะอธิบายไหมถ้ามีเออทําถ้าไม่มีอ,อ่าไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาก็ต้องมาฟังหล,หลายๆคนนะฮะอืมเคยทําตามที่ผมบอกแต่คงฟังรละเอียดเลยละลายวาสลินทั้งกระปุกแล้วฉีดน,น้ำหอมลงไป2ี่สสเปรย์นะครับกลิ่นวาสลินนากลิ่นน้ําหอมเลยวาสลินเยอะไปก็ นั่นแหละครับคือเราต้องผสมเข้าไปขึ้นอยู่กับว่ากลิ่นอะไรที่มันเด่นกว่าเราต้องอาให้มันเด่นเกินนะครับกินเบียร์ช่วงวัยรุ่นมีผลดีผลเสียยังไงครับอันนี้ผมว่าคุณน่าจะตอบได้นะเออแอลกอฮอล์มันก็ไม่ได้เป็นของดีต่อร่างกายอยู่แล้วเบียร์มันก็เป็นน้ําตาลชนิดหนึ่งนะคุณก็ได้น้ําตาลได้ความอ้วนได้ไขมันเข้าไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดานะแต่ถ้าคุณอยากจะกินก็แล้วแต่กินพอประมาณก็ได้นะครับ นี้คุณเกมมิ่งนะครับบอกว่าอยากถามเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเรื่องสำเนียงผมฝึกยังไงนะครับเพราะสำเนียงแย่มากแล้วก็พูดติดๆดกันๆถ้ามีคําถามนี้เคยถามไปแล้วก็อืมผมฝึกโดยการพูดตามฝรั่งนะครับก็เปิดทีวีแล้วก็พูดตามมันนั่นแหละนะพูดซ้ำๆๆเรื่อยๆจนกระทั่งสำเนียงเราคล้ายสำเนียงผมผมมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นมันก็แบบมีสำเนียงไทยปนมาบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออมันก็ดีกว่าคนที่ไม่เคยฝึกนะ กระหังทาไมต้องหนีบไม้ท่อนไว้ที่วางขาเวลาบินอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาจะทําเป็นคือเขาอาจจะไปเรียนแบบแม่มดในต่างประเทศนั่นก็ได้นครับแฮร์รี่พอตเตอร์แต่เขาจะสังเกตว่าอมหนีบไม้กวาดมันอาจจะไม่ใช่คนไทยเนาะการเอาไม้กวาดข้ามหัวคนมันอาจจะเสียมารยาทปะนะครับเหมือนเหมือนเด็กๆที่เราบอกว่าไม้กวาดห้ามวางไว้หน้าบ้านมนะันเหมือนไล่คนออกจากบ้านนะซึ่งแบบไม่รู้มเกี่ยวอะไรกันนะครับถ้าถ้าคุณเอาไม้กวาดมาชูชูอยู่หน้าคนนี้เออ เป็นเสียมารยาทกระหังเขาก็เลยแบบเออเราอยากจะเท่เหมือนแม่มดที่ต่างประเทศที่เขาขี่ไม้กวาดกันนะแต่ขี่ไม้กวาดมันก็ข้ามหัวคนเนาะเดี๋ยวมันด่าเราได้ว่าเราเป็นกระหังไร้มารยาทเนาะอหนีอะไรสักอย่างที่มันเป็นทอน่ทอนทอยไวแล้วกันเออนี่แหละดีละนะครับน่าจะเป็นประเภทนี้นะผมเดานะครับอืมเบี้ยสูงอายุเป็นแบบขั้นบันไดน,นะครับหกสิบไปหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบแปดร้อย เก้าสิบได้หนึ่งพันมันอยู่รอดอ่ะวะเนี่ยหกร้อยบาทนี่คือแบบสตาร์บัคมือเดียวสองมือเกลี้ยงแล้วนะเออนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่รอดกันได้ยังไงเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้มีเงินบํานาญเก็บมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการที่ออทําอะไรที่เป็นไรายได้เสริมหรือลูกไม่เลี้ยงอย่างาเงี้ยลําบากเนาะอืม ขอบคุณคุณแอนนี่แจ็คที่สนับสนุนมานะครับมีคนแนะนำว่าแมวแมวส้มชื่อแครอทนะครับแมวขาวชื่อใช้เท้านะครับอืมมีปัญหาการนอนนอนกรนเสียงดังมาออกอันนี้ไปตรวจเลยครับไปตรวจเลยเมันต้องไปรักษาแล้วครับแบบนี้นะถ้าเป็นอาการเยอะขนาดนี้แปลว่ามีหยุดหายใจในขณะหลับแน่นอนนะฮะ งานกีฬาสีที่ลงมาสมเด็จศิราชิปปีนี้สนุกมากสมัยผมมีไหมครับมีแล้วผมนี่แหละเป็นคนเดินนําจําได้เลยไอปีสุดท้ายอ่ะถือธงด้วยถือธงแล้วก็ไม่ได้ถือธรรมดาถือแล้วควงธงไปด้วยเลยเอาให้มันมันไปเลยนะครับก็เพื่อนผมเนี่ยก็ยังอยู่ที่สมเด็จที่ปีนี้รู้จักหมอสกาวรัตปะที่เป็นหมอส่วนหัวใจที่ศิลาชาเขาเพื่อนผมเองนะรุ่นเดียวกันนะครับ ก่อน,นั่นแหละถือธงสีม่วงเนี่ยถือป้ายสีม่วงนะปีนี้เราก็ได้ดู Facebook เขาอยู่นะฮะเราเห็นอยู่เหมือนกันกระหัขงขีม่ม้าก้านกล้วยไม่น่าใช่ครับเอนั่นสิทาไมคนสนใจแต่กระสือกระหังอะไรกันเยอะแยะนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมคนที่เชื่อเรื่องน้ำต้มใบละมัรกอดันคุมกระทรวงสาธารณสุขด้วยสิครับเออเดี๋ยวนี้นะ คือ <C ül üyor> ผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าคนที่คุมกระทรวงต่างๆเนะี่ยหรือว่าคุมประเทศอ่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเก่งนะต,ต้องเป็นคนที่สามารถเอาคนเก่งมาทํางานด้วยได้คือต้องรู้ว่าคนไหนเก่งแล้วคนนั้นมาทํางานให้นะครับคนที่คุมกระทรวงสาธารณสุขไม่จำเป็นต้องเป็นหมอแต่คุณจะต้องเป็นคนที่หาคนเก่งมาช่วยทํางานได้นะครับต้องเป็นแบบนี้คนที่เป็นหัวหน้าต้องหาคนที่เขา เก่งๆมาช่วยแล้วก็สามารถจ่ายงานให้มันเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคนได้นะครับแล้วตัวเองก็เป็นคนคุมอีกทีนึงอันเนี้ยใช้ได้นะคนที่เป็นเลอมีราาักษามียารักษาหายมีครับแต่มันหายไม่ตลอดเดี๋ยวก็กลับมาเป็นใหม่ได้ส่วนวิธีแก้ไขยังไงผมเคยเล่าไปแล้วนะครับต้องไปหาเอาเองดูนะอยากไปดูพลุป,ปีใหม่แต่เพื่อนบอกว่าสงสารหมาสรุปไปดีไหมครับ ก็ไปได้ครับอย่าเอาหมาไปนะฮะถ้ามีหมาก็เอาผ้าแช็ดตัวนะครับห่อมันไว้แล้วก็ปิดหูเอาไว้ในห้องนะครับมันก็จะสบายใจได้นะครับเป็นพลังใจให้ผมทำคลิปที่มีสาระไปเรื่อยๆนะครับผมก็ก็คงทำไปเรื่อยๆนี่แหละครับนะ ทำไมเ r ชฝ่ายรีคูเอร์ถึงแพ้คนมั่นใจในตัวเองไปซะทุกทีเลยครับเป็นเป็นอินโพสเตอร์ซินโดมที่พัฒนาความมั่นใจในตัวเองเสียโอกาสไปพอสมควรเอ่อก็แน่นอนนะครับเอเวลาที่เขาเลือกคนเข้ามาทํางานเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า h อบริษัทแต่บริษัทนี้มันเป็นแบบไหนเป็นยังไงลักษณะแบบไหนบ้างนะครับแต่แน่นอนเขามีโอกาสรู้จักเราแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าเราทําตัวมั่นใจนะครับมันก็น่าเลือกกว่าคนที่ พูดเข้าไปแล้วตะกุกตะกักไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้แต่ถ้า HR ที่เขาเก่งพอเนี่ยเขาก็นั่เหนือนจากเขาดูเวลาเราพรีเซนต์ดูวิธีการพูดไปในดูบุคลิกภาพแล้วเขาต้องดูความสามารถเราเพราะว่า HR เนี่ยเขาเลือกคนเข้ามาทํางานตามตําแหน่งที่ต้องการความสามารถบางอย่างนะครับไม่ได้เลือกแค่บุคลิกภาพอย่างเดียวนะครับแต่แน่นอนว่าบุคลิกภาพก็ต้องมีส่วนเพราะว่าเขาต้องดูว่าคุณเข้ากับคนในที่ทํางานได้แค่ไหนนะถ้าเข้าด้วยมันไม่ได้นี่มันประหลาดเลย เขาก็จะไม่เรียกคุณเข้ามานะครับแต่แน่นอนเ r ชาก็โดนหลอกได้ถ้าเ r ชาที่ไม่เก่งนะครับเขาก็ไม่สามารถดึงนิสัยของคนคนนั้นที่แท้จริงออกมาให้เห็นได้ถ้าดึงออกมาไม่ได้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้มันมีคนประหลาดประหลาดหลุดรอดเข้าไปในที่ทํางานของคุณนั่นแหละครับนะทำไงเวลาสอบไม่ให้ลนฝึกบ่อยๆครับต้องฝึกทําสอบฝึกอะไรพวกนี้บ่อยๆนะ ถ้าใครจะพูดถึงเรื่องมะละกอผมว่าคุณไปกินส้มตำดีกว่านะยังอร่อยกว่าเยอะเลยปี2023ถ้าเปรียบเทียบโควิดส9เป็นเพื่อนคงเริ่มเรียนรู้รูกจักกันมากขึ้นนะครับก็ดีแล้วครับเล่าประสบการณ์ชีวิตในการเรียนหมอต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่าผมได้ทำผิดพลาดไปบ้างแนะนำการใช้ชีวิตเออไม่ได้มีอะไรผิดพลาดไปนะครับชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดพลาดนะมันมีแต่ว่า คุณเดินทางไหนที่มันไม่เหมาะสมแล้วเราไปเรียนรู้จากทางนั้นเนี่ยมันทําให้เราสามารถเก่งขึ้นได้คุณล้มเหลว1ิบครั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวสิบครั้งมันแปลว่าคุณรู้วิธีในการทําสิ่งซึ่งควรจะต้องทำน่ะสิบวิธีแต่บังเอิญมันมีแค่วิธีเดียวที่ได้ผลไอ้เก้าวิธีนั้นมันไม่ได้ผลคุณก็จะรู้ว่าเก้าวิธีนั้นไม่ได้ผลต่อไปถ้าเกิดมีใครไปลองแบบคุณคขาจะบอกได้เลยว่าไอ้คนเนี้ยไม่สําเร็จแน่นอนนะครับอืมมันไม่ได้เป็นการที่เราล้มเหลวนะกา,ร,ร,ารียน ทำอะไรสักอย่างหลายๆอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเรามันมีประโยชน์เสมอมองให้เห็นเท่านั้นเองนะครับอย่างสายมารแบบผลเนี่ยคุณลองคิดดูสิถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะเป็นสายมารผู้ร้ายอะไรเงี้ยทําแต่เรื่องไม่ดีวันๆชอบแกล้งคนอื่นเขาอะไรเงี้ยชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยใช้กําลังใช่ไหมไมันจะดีได้ยังไงอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณมองในแง่ดีของมันการที่เป็นสายมารมีความก้าวร้าวอารมณ์ขุมไม่ได้ มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณมีไฟในตัวแรงกล้ามากๆในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําไมคุณไม่หันไฟตรงนี้มาพัฒนาในสิ่งที่ทําให้เกิดการพัฒนาได้แล้วมันดีมากๆแล้วมันพัฒนายากมากๆต้องใช้แรงผลักดันสูงล่ะใช่ไหมครับถ้าคุณเอาไฟตรงเนี้จากไฟที่มันสเปะสปะนะครับแสงที่มันกระจัดกระจายคุณเอาเลนมาลวงแสงสร้างให้มันเป็นแสงเลเซอร์ยิงเข้าไปจุดๆดเดียวเนี่ยมันจะมีกําลังสูงมากในการทําอะไรสักอย่างนะ สายมารมันดีตรงเนี้ยดีกว่าสายขาวซึ่งแบบล่องลอยไปวันๆขอความสงบนิ่งๆทําตามกฎระเบียบไม่กล้าแหกกฎอะไรสักอย่างเลยไอ้พวกนี้นะครับตอนแรกมันมันพัฒน,นาอะไรก็พัฒน,นาลําบากนะเนอ่นั้นทุกๆอย่างมันมีข้อเสียมันก็ต้องมีข้อดีหรอวะนะครับต้องมีอะไรสักอย่างที่ดีอ่ะแค่เรามองหามันให้เจอเท่านั้นเองนะอืม ปีใหม่แพทย์กับพยาบาลจัดคิวกันหยุดกันยังไงได้หยุดบ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่ไทยนะ่ะหมอรุ่นน้องก็ไม่ได้หยุดหรอกครับพยาบาลรุ่นใหม่ก็ไม่ได้หยุดหรอกครับมีแต่โนอนคนแก่ๆได้หยุดทั้งนั้นแหละนะแล้วนี่แหละครับที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดเรื่องขึ้นทุกปีเพราะว่าทําทไมฉันจะต้องไม่ได้หยุดทําไมคนแก่ถึงไม่มันแชร์เวนกันเลยอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องดราม่าอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราก็เห็นกันเป็นประจํานะอืมส่วนผมก็ แล้วแต่ที่อเมริกาที่ผมอยู่ตรงนี้ก็เราก็จะมีวันหยุดหลายๆวันที่เราจะต้องแชร์กันนะครับว่าคนนี้อยู่วันนั้นคนนี้อยู่วันนี้นะครับเราขอไปแล้วก็มาเฉลี่ยกันว่าใครได้อยู่ตรงไหนนะครับแต่ก็ต้องให้มันมีความเท่าเทียมกันนะอืมคนไทยตอนนี้เป็นนิ้วกันมากขึ้นมอืไปเอาสถิติมาจากไหนครับคุณเรศุนทร ผมยังไม่เคยเห็นสถิติตัวนี้เลยนะว่าคนไทยเป็นนิ่วกันมากขึ้นหมอท่านหนึ่งบอกปีนี้ผ่ามาแล้ว200ร้อยกว่าเคสก็ไม่แปลกใจครับคือถ้าหมอที่เขาทํางานเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะเขาก็ต้องทําการผ่านิ่วถือว่าจะไปผ่าอะไรอะ่ะใช่ไหมฮะเออนั้นต้องไปหาต้องไปหาหลักฐานมาเนาะเพราะตรงนี้ผมยังฟังแล้วมันดูแปลกๆอยู่นะเหมือนคนบางคนอ้างว่าทําไมคนสมัยก่อนถึงอายุยืนกว่าสมัยเนี้ย คือแค่คำกล่าวนี้ก็ผิดแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยอายุสั้นกว่าคนสมัยนี้ผมไม่รู้เอาที่ไหนมาพูดนะที่บอกว่าคนสมัยก่อนอายุยืนคือไม่รู้ไปเอาตรงไหนามาพูดผมไปดูสถิติมาแล้วผมเคยยกมาพูดใน YouTube ด้วยแล้วก็เอาให้ดูด้วยว่าคนอายุยืนขึ้นในปัจจุบันน่ะมันสูงกว่าสมัยก่อนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเอาสถิติพวกนี้มาจากไหนหรือว่าการพูดต่อกันมาแล้วมันทําให้เชื่อนะครับเราต้องเราต้องสงสัยในข้อมูลนะเดี๋ยวนี้คนเราต้องสงสัยแล้วอะนะครับสงสัยแล้วอย่าเอาความรู้สึกลงไป ลงไปคิดกับมันสงสัยเราไปหาข้อมูลข้อมูลมันบอกเราไปทางไหนไปทางนั้นครับนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเหมือนเป็นคนต่อต้านวัคซีนนะครับข้อมูลมันชี้ไปทางไหนแต่ความรู้สึกฉันบอกว่ามันไม่ใช่อะ่ะก็จะไปอีกทางหนึ่งเสมอเลยนะอย่างเวลาผมยกตัวอย่างมาอธิบายต่างๆเนี่ยคนที่ต่อต้านวัคซีนมามองไปตรงข้ามหมดเลยผมอธิบายอันนี้มันก็ยกอีกอันหนึ่งมาอธิบายนั้นมันก็ยกอีกอันหนึ่งมาหรืออธิบายให้หมดทุกอย่างมันก็แต่ฟังหูไว้หูแต่ อนาคตจะเป็นอย่างไรไม่รู้เราก็ต้องดูกันต่อไปคือมันมักจะตอบได้ประโยคคลาสสิกแบบพวกนี้คือพวกนี้เนี่ยนะมันเอาความรู้สึกตัวเองเข้าไปกับอะไรสักอย่างซึ่งความรู้สึกตัวเองเนี่ยคือปัญหาของคนมันทําให้เราเข้าใจอะไรที่มันไม่ใช่เนื้อแท้ไม่งั้นสมัยก่อนเนี่ยไอน์สไตน์เขาจะรู้ได้ยังไงว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกิดจากการดูดกันของมวล2อย่าง ถ้าเขาคิดเหมือนคนทั่วไปเขาคิดว่าเออมันก็คงเป็นของหนักๆมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องดูดกันเหมือนนิวตันนิวตนฟิสิกส์สินะครับเปล่ามันคือการโค้งของ Space time นะครับถึงเกิดแรงโน้มถ่วงขึ้นมาอา้าวถ้าไอาซีเขาคิดเหมือนคนทั่วไปมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มองด้วยเนื้อแท้แล้วสมัยก่อนพอมีใครมาบอกต่อต้านพวกนี้นะคือแบบไม่สนใจสนเหตุสนผลแล้วอะ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยหรือบางคนบางคนเนี้ยบอกว่าเอาโลกแบนตอนนี้ไม่น่าเชื่อยังมีคนเชื่อว่าโลกแบนอีกนะนี่แบบเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันประหลาดไปแล้วหรือเปล่านะครับเราก็มาดูเพราะว่าโลกแมนเนี่ยผมมองว่าคนที่เชื่ออย่างนี้นั้นมันไม่รู้เอาอะไรคิดอะนะครับเดี๋ยวนี้เรามีภาพถ่ายโลกเราจากอาวกาศก็เห็นช้าๆว่ามันกลมนะครับหรืออย่างหนึ่งคุณลองดูก็ได้ถ้าคุณดูรูปดวงจันทร์อะดวงจันทร์เวลามันเต็มดวงมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมแล้วเวลาที่มันเป็นเซี่ยวอ่ะมันคือเงาของโลกที่ไป ทอดผ่านบนดวงจันทร์ถือว่ามันเป็นเซี่ยวเซี่ยวเซี่ยวอย่างนั้นถ้าเกิดโลกแบนน่ะคุณคิดว่าเงาบน,บนดวงจันทร์มันจะหน้าตาเป็นยังไงเออดวงจันทร์เป็นกลมๆใช่ไหมถ้าโลกมันแบนๆเงาที่มันผ่านตรงดวงจันทร์เนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นน่ะเส้นตรงๆอะ่ะเส้นเดียวอะ่ะอย่างนั้นน่ะและเส้นนี้มันจะมีการขยายไปขยายมาได้นะขึ้นอยู่กับโลกนั่ที่ๆๆมันแบนๆหมุนไปทางไหนถ้าเกิดว่าเงาที่คุณได้ออกมาเนี่ย หน้าตาเหมือนพระจันทร์ปัจจุบันเนี้ยแล้วคุณจะอธิบายด้วยทฤษฎีโลกแบนนะมันเป็นไปได้เลยครับเงามันจะไม่เกิดหน้าตาแบบนั้นขึ้นมาแค่นี้มันก็ดูแล้วนะครับนะไม่เป็นต้องมีอะไรก็ได้แค่มองเงาโดนจันทร์แล้วก็ตอบได้แล้วง่ายๆเลยนะแหมคิดกันไม่ได้นะว่าโลกแบนนะนี่ประหลาดสุดแหละนะครับหมอต้นผมเรียนที่ไหนเรียนที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกนะครับ ปี2023ไปฝังเข็มแล้วเป็นนิวมทอร์กซ์โหนี่แย่ yeah, มากไปฝังที่ไหนเนี่ยนะครับแปลว่าฝังไม่ถูกต้องเลยลึกเกินไปนะครับมันก็เลยเกิดแบบนั้นขึ้นมาอเมริกายังทักทายจับมือทักทายหอมแก้มกันหรือเปล่าครับก็จับมืออยู่นะครับแต่ผมก็ล้างมือหลังจากจับไปแล้วนะครับอายุมากป่วยสารพัดโรคใช้ชีวิตลำบากนอนเปนผักมันดีตรงไหนก็ ไม่ดีสักตรงนะครับคือพวกนี้บางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายมาตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆนอยเนาะเราก็ต้องทำนะครับเพราะไม่ฉชนนั้นยิ่งอายุเยอะมันก็จะยิ่งมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆนะครับล้วก็จะไม่แปลกใจว่าทําไมถึงมีปัญหานะจะไปโทษโน่นโทษนี้ไม่ได้ครับต้องโทษตัวเองที่เราไม่ได้จัดการตัวเองมาตั้งแต่แ,ตแรกๆเนาะอืมทำไมต้องคิดว่าตัวเองเป็นสายมานด้วยเพราะว่าผมเป็นสายมานนะครับ ผมไม่ได้เป็นคนใจดีเหมือนกับคนทั่วไปนะคือบางทีเราเราใจดีในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ใจร้ายในส่วนหนึ่งเหมือนกันคือถ้าใครมายุ่งอะไรกับผมมากมายเนี่ยคือผมไม่ได้แบบเออช่างมันปล่อยไปไม่ได้ไอ้น,นี่คือทุบเลยเอาให้แบนให้ตายเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือใครมาด่าเราเสร็จแน่นอนแหมหวังว่าจะรอดไม่รอดนะครับเออนะครับ ผมไปรับการขูดทินปูนบ่อยไหมครับปีละครั้งครับตอนกลับประเทศไทยอืมเวลาทำงานมีไฟตลอดไฟลนก้นลนลานไปหมดนะครับก็ถ้าเรากังวลมากเวลาที่เราทำงานแล้วมีไฟลนก้นตลอดเนี่ยคุณลองไปหาพวกฉนวนอะไรสักอย่างมาไว้ตรงก้นสิครับไฟมันลนคุณนได้ไม่มีปัญหานะเออฉนวนมันหาได้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นะครับ แล้วพวกคาร์บอนไฟเบอร์เงี้ยมาวางไว้ตรงก้นสินะไฟไม่มีทางลนคุณได้ต่อให้ไฟมันลนมันก็ไม่ตายนะครับเออคุณรู้ไหมว่าอะไรที่เป็นฉนวนได้ดีมากๆอย่างหนึง่งนะครับแล้วของสิ่งนี้เนี่ยบางครั้งนะบางกรณีคุณถือมันวางคุณถือมันลอ,ลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคุณปล่อยมือปุ๊บมันลอยได้เออมันลอยได้เอาไฟไปลนนะ ไฟแบบแรงแค่ไหนก็แล้วแต่ลอนด้านหนึ่งแล้วคุณเอามือแปะด้านหนึ่งไม่ร้อนแต่ตัวมันเองถ้าคุณบี้มันนะแตกเลยแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอ๊มีใครรู้จักสา,า,สารชนิดนี้หรือเปล่ามันเป็นฉนวนอย่างดีเลยนะครับเราลองดูว่ามีคนตอบได้หรือเปล่านะไม่น่าจะมีคนตอบได้ซูเปอร์คอนดักเตอร์โอ้ยคนละอย่างกันไม่ใช่แล้วครับซูเปอร์คอนดักเตอร์มัน มันไม่ได้เป็นฉนวนนะครับซูเปอร์คอนดักเตอร์เกิดในกรณีที่อุณหภูมิเย็นมากๆนะครับแล้วก็มีภาวะควอนตัมล็อกนะครับแหมไม่ดู้อะสิเปลืกไข่ไม่ได้เปลือกไข่โดนโดนร้อนขนาดนั้นมือคุณไหม้ไปแล้วครับสมมุติคุณเอาของอย่างงี้มาวางไว้เงี้ยเปลือกไข่มันลอยได้ไหมลอยไม่ได้เอาของมาวางเงี้ยคุณปล่อยมือมันลังลอยบนอากาศได้นิดนึงนะคุณสวิต เกิดจันบอกว่าเป็นแอโรเจลใช่ครับแอโรเจลแอโรเจลคืออะไรครับกพร่ไฟไม่ใช่ครับแอโรเจลคนนกไม่ใช่ครับคนนกโดนไฟก็ไหม้ไปแล้วครับเนี่ยฟอยห่ออาหารคุณลองเอามือไปลองตอนฟอยอาหารด้วยความร้อนสิครับมือคุณเน่าแน่นอนไหม้โชว์ชวนะครับ What are you drinking? กระท่อมมั้งครับเนี่ยเขียวๆหรือใบมะละกอไม่รู้เหมือนกันเนาะ หรือกัญชาเขียวๆไม่รู้กันทายซิว่ามันคืออะไรครับอืมแอโรเจลเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นอากาศครับหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นสารและแอโรเจลเนี่ยไม่ได้ทำมาจากกระบวนการเราก็ไม่ไม่ได้ทำมาจากสารชนิดเดียวกันมันมีสารหลายชนิดซึ่งสามารถเอามาทำเป็นแอโรเจลได้นะครับเออ แต่ขั้นตอนการทําถ้าอยากรู้คืออะไรไปหาใน YouTube คำมันมีให้ดูนะครับมัชชาราเต้ใช่ครับมันคือมัชชาราเต้ปลอดไม่ใช่ลประปลอดโดนโดนความร้อนก็ไหมเลยนะครับลูกโป่งโดนความร้อนก็ระเบิดนะครับอย่างนั้นใช่ไหมสมูทตี้ผักไหมครับ ื่องนี้ออกมาจากเพจหมอท่านหนึ่งเป็นเพราะทานวิตามินเกิน2000เออไม่น่าใช่หรอกครับเพราะอย่างอย่างที่บอกถ้าตามเพจอะไรพวกนี้คุณต้องไปดูว่าการเก็บสถิติเนี่ยเขาเก็บมาจากไหนนะครับสถิติใน1โรงพยาบาลไม่สามารถเป็นตัวแทนทางประเทศได้นะรู้ใช่ไหมครับเออ,อย่างถ้าเกิดผมบอกว่าเนี่ยห้อ,อ,องผมตอนมหกเนี่ยสถิติคือไม่มีคนสอบตกเลยสักคนเดียวนะครับแปลว่าเขาสอบง่าย ถ้าเอาห้องผมเนี่ยไปเทียบกับทั้งโรงเรียนแล้วบอกว่าเออจากการสํารวจนะวิชาเนี่ยข้อสอบมันง่ายไปไม่มีปัญหาหรอกคุณทําให้มันยากกว่านะั้นสิครับได้ตกกันทั้งโรงเรียนเลยถูกไหมครดังนั้นการที่เราจะเอาผลอะไรสักอย่างมาเป็นตัวแทนคนทั้งประเทศหรือทั้งบริเวณที่เราต้องการศึกษาเนี่ยมันต้องเข้าใจว่าส,สิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นตัวแทนที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับอย่างบางโรงพยาบาลเนี่ยโรงเรียนแพทย์นะครับก็เจอโรคแปลกๆเยอะเลยถามว่าโรคแปลกๆเนี่ยมันเยอะขึ้นในประเทศเราหรือเปล่า ไม่ครับมันเยอะขึ้นเฉพาะในโรงเรียนแพทย์ถามว่าทําไมก็เพราะว่าโรงเรงพยาบาลต่างๆเขาไม่ิจฉัยกันไม่ได้หรือวินิจฉัยยากมันรักษาไม่ได้ก็ต้องส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญดังนั้นมันก็เลยมากองกันที่โรงเรียนแพทย์ไม่ได้แปลว่าโรคนะมันเยอะขึ้นนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะอืมอืมรีวิวหินที่มือมันเป็นหินที่สวยงามนะครับวันนี้เราใส่สามเส้นเป็นสีที่มันออกโทนสีฟ้าและน้ำเงินนะครับ ใส่แล้วมันดูเท่มีความรู้สึกแค่นั้นเลยน่ะสามอันมีช้างตัวหนึ่งด้วยไม่รู้เห็นช้างหรือปเปล่าอ้าวช้างมันหันตูดให้เฉยเลยมีช้างนะครับเอาแอลโลเจลมานองนั่งดู แอลโรเจลเนี่ยลองนั่งไม่ได้นะครับอย่างที่บอกแอโรเจลคือมันโดนบี้แล้วมันแตกนะครับต้องใช้ตัวอื่นแทนนะฮะเส้นใยแก้วก็ไม่ได้ครับสมัยก่อนเนี่ยฉนวนมันทำมาจากเส้นใยห,หินนะครับคือแอสเบสตสนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้แล้วเพราะแอสเบสตสเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งได้นะฮะคอือใยห,หินเนี่ยมันมีหลายประเภทนะฮะแล้วใยห,หิน มันเป็นฉนวนที่ดีสมัยก่อนมันก็ใช้เป็นผ้าเบรกผ้าฉนวนหรือบุกตามหลังคาอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ห้ามใช้แล้วเพราะว่าเรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับม,มะเร็งในหลอดลมมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งในเยื่อหุ้มปอดที่เราเรียกว่าม mm ีซีติวมีโซติเดโอม่านะครับหินสายมูอืมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันอาจจะมูก็ได้ครับแต่ว่ามันสวยกว่าคือของผมเนี่ยต่อให้มันสายมูดีแค่ไหนก็แเราแต่ถ้ามันไม่สวยผมไม่ใส่นะ Hmm. what's your favorite gemstone and why? Is this just like weird questions? I'm supposed to be asked uh i supposed to be asking you guys not like you ask me, right? This life is about that. Gemstone, I have many of favorite gemstone depending on the occasions that I'm going to wear, right? Well, actually um people like diamonds. I also like diamond. I just don't know how to wear diamonds and not look gay you know i can wear a diamond but it's going to look weird so that's why i don't wear a diamond even though i like it but other stones are nice like this this one is actually Larimar. marr um, it's supposed to make you feel calmer or something like that um, but i'm um, not sure whether i'm feeling calm or not but i actually feel that it's it looks good on, on my wrist you know and it can make noise if you wear it stacked like this when you do this it make noises um, and that's actually very soothing sometimes and you know some of my um, my gemstone they're actually a volcano stone which is a very good option by the way if you have a volcano stone you can actually use um, some perfume and spray it into this this porous stone and when it gets to the pore it can make your perfume last a lot longer i t actually very good that's actually one of the thing I do with my gemstone as well ฟังทันไหม <laughs> เราก็พูดไปเรื่อยๆเนาะอาจจะฟังทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับเอาตามสนุกนะครับแล้วผมก็ไม่ได้พูดถูกตลอดเวลาหรอกครับนะกระเป๋ารถเมย์ซื้อกระท่อมข้างทางนะครับกวดดิด์ตาเขาแข็งมากไปจับหรือ,อยังครับอย่างนี้ที่ควบคุมไม่ได้อันตรายอย่างอน,นี้ก็ไม่รูุเหมือนกัน ตาแข็งมากจิ้มตาจิ้มจิ้มแข็งใช่ไหมแข็งนั่งเอาค้อนทุบแม่งเลยตาแตกเลยใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้จะใส่เครื่องประดับแบบไหนให้ดูไม่หวานไปอืมใส่สีที่มันเข้มๆสิครับเช่นสีน้ําเงินสีดำอะไรเงี้ยมันจะไม่หวานนะครับอืมถ้าคุณใส่สีชมพูอะไรเงี้ยสีเหลืองเนี่ยเออมันจะดูหวานนะครับก็ลองลองเลือกสีที่มัน น้ำตาลดำน้ำเงินเขียวเข้มอะไรอย่างเงยยังพอได้นะพอมากินแป้งเยอะขึ้นร่างกายไม่มีคีโตซิสนะครับแล้วรู้สึกว่ากัดปากทีไรเป็นแผลตอนนี้มีคีโตซิสกัดปากยังไม่เคยเป็นแผลตลอดปากสามปีก็ลองทำคีโตซิสบ้างสิครับผ้าไมโครไฟเบอร์เปล่าเลยครับวันนี้เป็นรด ฮะโรคดิดมาคือโรคดิดดิดคืออะไรไรู้จักครับอืมเขียนชื่อตัวเต็มมานะโรคดิดไม่รู้จักเหมือนกันคือโรคอะไรนะครับเพิ่งรู้ว่าหินภูเขาไฟทําแบบนี้ได้ด้วยแม่ไม่รู้ละสิเอาไปลองทําดูครับที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้กันเยอะนะครับเขาใช้ทำอะไรกันเขาใช้ในกรณีที่ทำพวกอ,อโรมาเ t h e r a ีนะครับ พวกเล่นไอเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรจักราที่เวลาที่เขานั่งสมาธิแล้วมีแบ่งเป็นดวงดาราตรงนี้หนึ่งสสาสี่เรียงเรียงตามตัวนะครับการที่ใส่สร้อยที่มันมีหินภูเขาไฟแล้วเอาน้าหอมเข้าไปใส่เนี่ยเขาจะใช้ทําแบบนี้กันนะครับในโยคะหรืออะไรพวกเนี้ใส่นินแพงและสวยลองลองทำแบบลูกช้างนะครับใส่ไข่มุกสีดํานะครับ ถ้าโดนฉีดน้ำหอมทับหลายๆครั้งมันก็จะมั่วๆไปหมดได้ครับอ่านวิจัยของจุฬาบอกว่ามีซีดโทรโมาพอตุพิสิก์จะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ของโรงพยาบาลไม่เคยเจอเลยครับก็แง่สิครับมันไม่ได้มาทุกโรงพยาบาลเนาะไม่แปลกใจมีซีดโทรโมานี่เป็นแล้วแบบแย่มันมันไม่หายอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะตายทั้งนั้นแหละนะครับการผ่าตัดไม่ง่ายเลยนะครับต้องทำทอทพลูเรตมีนะครับผม บางทีผ่าก็ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะส่วนใหญ่ก็ชีวิตไม่ค่อยรอดนะครับต่อนรักษาดียังไงก็ไม่รอดอยู่ดีนะมีซิสเโรมาเนี่ยระวังอย่างหนึ่งนะเวลาคุณจะวินิจฉัยนะครับตอนคุณทำพรูร์บิออบซีอะมาร์คจุดไว้ให้ดีเลยเพราะว่ามันชอบกระจายไปตามแทร็กที่เราทำไบออบซีนะต้องมาร์คจุดเพราะว่าคุณต้องฉายแสงตรงนั้นน่ะให้ตรงด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มาร์คจุดชฉายไม่ตรงมันจะมันจะออกมาตามนั้นเราไปข้างนอกนะครับ แล้วถ้าเป็นหมอเข้ามาฟังนะมันมีไซน์อันหนึ่งของมีซิโทโลมาคือมันคือฟรอเซนทอรัสนะครับไอ้เยื่อหุ้มปอดทั้งอันเนี่ยมันจะแข็งเป๊กเลยแล้วมันเจ็บมากเวยเจ็บแบบมากๆ,ๆถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนไหนที่ปอดข้างหนึ่งมันดูหดลงไปแล้วก็มีการหนาตัวของเยื่อหุ้มปอดทั้งอันนะครับแล้วหายใจเราเจ็บมากๆมีซิโทโลมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโรคอื่นแนละ้วมีแต่โรคนี้โรคเดียวนะครับแล้วถ้าเป็นถึงขั้นนั้นแนละ้วบ๊ายบายครับ ไม่มีวิธีในการรักษาอะไรสักอย่างนะทำอะไรกับมันไม่ได้เลยจริงๆนะครับพลังกายทิพย์คืออะไรครับคุณสีอังพลังกายทิพย์เหมือนพลังกายแก้วหรือเปล่าครับพลังกายแก้วก็ยังแพ้พลังกฎหมายนะครับตอนนี้นะเป็นไงโดนย้ายไปแล้วเลยนะครูครกายแก้วนะครับกลายเป็นโดนเอาไปไหนเราไม่รู้นะครับตอนนี้ ะต้องจ่ายค่าปรับล้านห้าใช่ไหมฮะถึงจะเอาไปได้ใช่ไหมครับอืมพลังกายแก้วแพ้พลังรถไฟอะใช่ไหมอเมริกาเลิกอุดฟันอัมาลกามแล้วหรือยังอผมก็ไม่รู้เหมือนกันคับไม่ได้ทํางานทางด้านหมอฟันนะงั้นผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันต้องไปถามเพื่อนที่เป็นหมอฟันนะครับดรสุวิทธนียวันเกี่ยวข้องยังไงครับผมก็พ่อผมเองนะครับแหมจะมารอชื่อพ่อใช่ไหมล่ะครับรอไปเลยครับดี เทพดีนะอืมแต่พ่อผมเขาเก่งนะเขาผมจำไม่ได้เขาจบปริญญาตรีกี่ใบอะ่ะน่าจะสามใบมั้งหน้าสามใบโดยประมาณปริญญาโทอันปริญญาตรีอันหนึ่งหรือโทสองอันหรืออะไรไม่รู้โทสองหรือสามอันสักอย่างเนี่ยแต่มันมากกว่าหนึ่งอัน,นแน่ๆนะครับแล้วก็ปริญญาเอกอันหนึ่งนะฮะอันนี้อะไร จักกระจัดฮะกระจัดเป็นสายมูไหมครับจักกระจัดคืออะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับจักกระจัดจักกระจันเปล่านะครับจักกระจัดเป็นสายมูไหมไม่น่าใช่จักกระจันเป็นแมลงครับเดือนนี้แปลกมากต้นเดือนได้ผ้านวมฟรีปลายเดือนได้หมอนฟรีเหมือนได้เสือผืนหมอนใบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยังไม่ได้เสือเลยเนี่ยใช่ไหมครับคุณได้แต่ผ้านวมกับหมอนคุณไปขอเสือเขาครับนี่ ต้นเดือนได้ผ้านวมฟรีปลายเดือนได้หมอนฟรีปีหน้าคุณได้เสือฟรีนะครับเอาให้ครบเลยครับถ้าแบบขออะไรขอเสือตาตา้งมีแบบของญี่ปุ่นนะให้มันไฮโซหน่อยนะครับดีไหมใส่หินแล้วรู้สึกผ่อนคลายก็อาจจะมูนอย่หน่อยผมว่าใส่หินแล้วมันดีมันเย็นๆยมันรูปไล่รูปจับแล้วมันสนุกดีมันมีเสียงด้วยนะครับแล้วเกิดมีใครมากวนปีนเราเนอะก็เอาเนี่ยเป้งหน้ามันสักทีหนึ่งนะครับ ก็เป็นอาวุธป้องกันตัวได้อย่างดีนะฮะใช่ไหมฮะมหาวิทยาลัยเพื่อนผู้ชายทีなな Mother, ่ห้องชอบสีชมพูก็ไม่เห็นแปลกอะไรแต่เพื me. Me. ่อนไม่ได้เป็นเกย์นะาะสีชมพูก็ก็ไม่แปลกเลยธรรมดาเราจะชอบสีอะไรมันก็เรื่องของเราใช่ไหมครับผู้หญิงที่ชอบสีน้าเงินได้เลยแล้วถึงือว่าผู้หญิงเป็นท็อปป่ะไม่ใช่นะครับเคยเข้าสปาแล้วเอาหินภูเขาไฟมาเรียงบนหลัง ขาบอกว่ามันจะสบายหายเมื่อยล้าร้อนแทบตายกระดุกกระดิกแล้วเสียฟอร์มอืมไม่เป็นไรหรอกครับนะอยู่ในอยู่ในสปามันมีฟอร์มไม่มีฟอร์มนะครับคุณก็อยู่กับคนที่เขาทําการนวดให้คุณอยู่แค่คนเดียวังนั้นฟอร์มคุณไม่เสียแน่นอนนะครับไม่ออกกาลังกายแล้วแต่วันนี้ออกกาลังกายสามชั่วโมงก็ดีนะครับจะพาคนที่รักไปฉีดวัคซีนซิงกริกที่อเมริกาสามารถเดินไปที่โรงพยาบาลแล้วขอฉีดได้เลยหรือเปล่าต้องอีเมลไปจอง มักจะต้องจองนะครับแล้วก็อันนี้เวลาฉีดมันต้อง2เข็มเนาะห่างกัน2เดือนดังนั้นเนี่ยคุณจะมาอยู่ที่นี่ฉีดเข็มหนึ่งแล้วกลับเมืองไทยไปฉีดอีกเข็มหนึ่งก็ได้นะครับมันมีที่ CVs นะต้องไปดูด้วยว่ามันมีให้คุณแล้วคุณโทรไปถามก่อนก็ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับหรือบางทีเดินเข้าไปแล้วก็ถามเขาเลยก็ได้ว่ามีหรือเปล่าถ้ามีต้องจองยังไงนะครับบางทีเดินเข้าไปมันก็มีให้ฉีดเลยก็มีนะยาลิตรินไม่ได้เขียนยังไงครับเขียนว่าวริทาลินนะัครบ ไว้ตัวนสองชั่วโมงก่อนไปออกกาลังกายแบบฮิตตอนนี้เป็นไข้หัวใจเต้นแรงเหมือนตอนออกกลการ์มหกชั่วโมงควรไปโรงพยาบาลไหมครับควรครับนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาตัวนี้ยาตัวนี้ไม่ควรทาให้เกิดไข้นะครับไข้สามสิบแปดน่นแปลว่าคุณเป็นอะไรซะยาที่ไม่ใช่จากยาแล้วครับเพชรเม็ดใหญ่อาจจะทํามาจากแหลบเพราะว่าขุดจากธรรมชาติหายากผมไม่ได้สนใจว่ามันจะทํามาจากไหนนะขอ้มันเป็นเพชรมันดูเท่ๆก็พอแล้วแต่ผมใส่แล้วมันต้องประหลาดแน่นอนนะครับ อ,อยากอยู่คนเดียวแบบมีความสุขเลิกกับแฟนมาอยากจะอออความรักก่อนก็ดีแหะครับอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขได้เนะาะจักราเปล่าเออก็อาจจะใช่จักรานะครับผมยังไม่ได้เชื่อมจิตกับน้องคนนั้นเลยครับน้องเขายังอาจจะไม่ได้ดูคลิปผมก็ได้เลยไม่รู้ว่าผมเปิดจิตไว้ให้เขาเชื่อมนะครับ เว้นวักผิดชีวิตเปลี่ยนผมว่าอย่างนนกันนะครับไข้หูดับอันตรายไหมอันตรายครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะลองไปฟังหาดูขอบคุณคุณจินนะครับที่สนับสนุนมาเนาะส้อยข้อมือหินที่ใส่บ่อยคือไหมห้าสีทูมารีนแล้วก็ซ u เปอร์เซเอะไรคือซ u เปอร์เนเนี่ยเออ มันคือหินเจ็ดสีอะไรอย่างนี้ป่ะที่มันอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยได้ยินซูเปอร์เซเว่นนะครับถ้าสีเขียวเนี่ยผมชอบมาลาคั์นะครับมาลาคั์มันค่อนข้างจะสวยดูเท่ดีนะครับถ้าสีน้ำเงินผมชอบลาพิสลาซูรีนะแต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเงี้ยบางทีผมก็เอาหลายๆอันมารวมๆกันก็ได้นะครับคนแบบไหนที่ผมชื่นชมเป็นพิเศษอืม น่าจะเป็นคนที่เก่งในทางที่ผมต้องการาต้องการคุยด้วยอะไรเงี้ยก็จะชุมนะครับตากุ้งยิงไม่ไปหาหมอได้หรือเปล่าก็เอาน้ําร้อนประครบครับหลายๆครั้งมันจะดีขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรนะประครบครั้งละประมาณ1 0บถนาทีนะครับวันละสีครั้งตากุ้งยิงอืรู้ไหมว่าเกิดจากอะไรมีคนรู้ไหมครับ เอตากุ้งยิงเกิดจากอะไรเนาะี๋ยวเราถามคนในไลฟ์ดีกว่าว่าคุณรู้ไหมว่าตากุ้งยิงเกิดจากอะไรที่ไม่ใช่การไปมองคนโป้มานะครับจริงจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันด้วยนะอืมทราบกับครมันอุดตันอืมดีดีดีแอบดูคนอาบน้ำเออนั่นน่ะสิ ปีใหม่กับไทยไหมครับอาจจะมีมั้งครับถ้าใส่เพชรกนใส่นาฬิกาเพชรดูหรูแพงแต่ระวังโดนโปล้นไม่เอาผมจะใส่ Apple Watch ดีกว่าอยู่นี่นี่อย่างเจ๋งเลยนะครับ Apple Watch ที่มันมีรูปได้อย่างผมมีรูปหมายอย่างเงี้ยนะครับเราเปลี่ยนรูปไปได้เรื่อยๆนะคลิกแล้วมันก็เปลี่ยนรูปได้เห็นะดีออก นาฬิกาแพงมันก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับได้แ Apple Watch นี่แหละทำได้ mm hmm. compression next sleep ใส่ออกกำลังกายได้ก็ได้เหมือนกันมันร้อนเท่านั้นเองนะครับนั่งขค้อือบแล้วปวดหูมากจะแก้อย่างไรอันนี้จะต้องใช้ยาพ่นจมูกทำให้จมูกท่ออยู่สเตชัยนมันไม่ตันนะครับหรือยากินก็นได้แล้วแต่คนตอมไขมันอุดต,ตันอ่าใช่ครับ รู้ไหมว่าไอตัวกุ้งยิงนะ่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแล้วก็ภาษาทางการแพทย์เรียกว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณมาหาหมอที่อเมริกาคุณบอกว่าเออ I have กุ้งยิงนะครับ I got shot by a shrimp นะกุ้งมันยิงข้ามาเจ้าเขาคงไม่เข้าใจาว่ามันคืออะไรนะครับแล้วมันที่อเมริกาไม่ไม่พูดเลยกับกุ้งด้วยนะ oh, I got shot by a shrimp i n your eyes shrimp shot me นะครับ เอ้กุ้งมันยิงตาเราเนี่ยมันถึงเป็นอย่างงี้หมอฝรั่งเขาได้หาแน่นอนเลยะนิดอะไรวะกุ้งอะไรวะเนีย่ยถ้าแบบผู้ได้เขาไม่เข้าใจโอ้ lobster กุ้งมังกรดีตาฉันอย่างเงี้ยอันนี้ก็หึงแย่ไปใหญ่นะมีคนรู้ไหมครับว่ากุ้งยิงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไม่ต้องรู้ภาษาทางการแพทย์ก็ได้รู้ว่าภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรก่อนจะดีกว่านะครับบอกว่าโคนขนตาอุดตันนะครับอืม ออก็ลองดูว่าแต่ละคนตอบอะไรดีเหมือนกันแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยสง่งออมีคนสนใจว่าอะไรมีคนตอบว่าเชื้อสแตฟอ่ะใช่ครับเชื้อสแตฟเนี่ก็เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดไอ,อ้ไนเนี่ยเยอะที่สุดนะครับมีใครตอบอะไรมาอีก อมคนตากเสบติดเชื้อแต่งหน้ากุ้งโกรดผมว่าเป็นงง้นแบคทีเรียฝุ่นสิ่งกปกเข้าตาตากุ้งยิงกันทางถีเชื้อโรคไวรัสสไตเออ์คนตอบถูกนะสไตล์แต่สไตล์นี่คือ S T Y E นะไม่ใช่ S T Y L E นะคนละสไตล์กันนะครับนั่นสไตล์การแต่งตัวนี่สไตล์ที่แปลว่าตากุ้งยิงนะครับคุณจะาบอกว่าชื่อคอเดอลุมนะครับใช่ครับ ออริโอรมเนี่ยมี internal external ออริโอลูมนะครับแล้วก็เกิดจากการอุดตันของต่อมที่คนละอย่างกันด้วยนะครับถ้าเป็นที่เจอิญบ่อยพวก external ออริโอลูมเนี่ยพวกมโบบเรียนแกลนตันนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนะต่อให้มันเกิดจากการติดเชื้อก็ตามเพราะว่ามันเกิดจากการอุดตันของอ้ต่อมไขมันพวกนี้การใช้การประกบล้อเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็มกักจะไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้ามันไม่หายมันเป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องไปผ่านะครับกรณีที่เราต้องให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีภูม หรือคนที่มันเป็นเบาหวานเยอะๆแล้วมันลาเนี่ยต้องให้หรือว่ามีการเกิดผิวหนังอักเสบมนนั้นที่เราเรียกว่าเซลลูไลติสพวกนี้นต้องให้เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะต้องไปกรีดมันออกด้วยเออไม่น่าเชื่อมีคนรู้จักในฮอเดียลุ่มสไตล์นะครับอืมมีคนมีคนรู้จักหลายคนเลยทีเดียวนะครับเอ,อ๊แต่มีคนรู้จักถ้าเกิดรู้จักสไตล์เนี่ยน่าจะเคยได้ยินครับ เออสไตล์นี่อาจจะไม่ค่อยคนรู้จักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้จักคำว่าคอรีโอุมได้เนี่ยคุณน่าจะรู้จักคำหนึ่งคือคาราเชนนะครับคาราเชนเป็นลักษณะอีกอันหนึง่งแต่ว่ามันเป็นอาการอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากการอุดตันของไอต่อมมโบเมนตัวนี้นะครับเข็มมุดจิ้มช่วยไม่ได้ครับเดี๋ยวคุณได้ติดเชื้อแน่นอนจากเข็มมุดนี่แหละ เคยเป็นโอ้ดีละเกิดมาไม่เคยเป็นกุ้งยิงถึงก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับขอตัวไปปาร์ตี้ก่อนลุยนะครับปาร์ตี้นะเอาให้สนุกเลยนะครับเก็บน้ำปัสสาวะไม่ได้ควรนานๆเนมีแก๊สอะไรไหมครับไม่มีครับมันจะเละโซกรปรกนะจะเก็บไว้ทำไมนะครับติดคนตาอมแบบแม่เหล็กแทนใช้กาวนะครับคือแม่เหล็กที่คนหัตาพรแล้วประกบก,กับคนตาบนล่าง แม่เหล็กอันตรายไม่อันตรายนะครับก็ติดได้นะแ้วคนมนุษย์จอนแอลงไหมครับเพราะเราไม่ค่อยมี natural selection เหมือนสัตว์ธรรมชาติแล้วก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ทําอะไรกันนะวันๆนั่งอยู่เฉยๆไม่ออกกําลังกายหรือเปล่าอันนั้นก็ใช่เนาะเออนี้ดีอ๋อถ้าเป็นข้างหนึ่งหมอจับกรีดเลือดออกกระชูดเลยปิดตาข้างหนึ่งขับรถกลับระหว่างว่าถ้าอยากหายเร็วบางทีก็ต้องก็ต้องเออผ่าอย่างนั้นเหมือนกันต้องกรีดออกนะครับ อืมเป็นฝีไม่ก็กุ้งยิงบ่อยมากช่วงอ่านหนังสือสอบฉะนั้นคุณอาจจะต้องไปแปะตาเนาะต้องทําความสะอาดดีๆกระเช้นเจอในหมาด้วยสัตว์อะไรก็ได้ครับที่มันมีขนตาเจอได้ทั้งนั้นนะครับผมดื่มอะไรน้าใบมะละกอมั้งครับอืมปีใหม่ฉลองที่ไหนฉลองที่ห้องครับผมไม่ค่อยได้อยากจะไปไหนเท่าไหร่นั่งอยู่ห้องนี่ก็ดีอยู่แล้วนะหาของกินอะไรอ,อร่อย การบ่งต่อด้วยหนามหวายของแผนไทยจะหายจริงไหมไม่จริงครับอันนั้นได้เกิดปัญหาติดเชื้อขึ้นมาแน่นอนนะไม่ควรนะครับอืมทายอีกอยากทายเรื่องอะไรครับอืมอยากทายเรื่องอะไรทำเงี้ยมีอะไรขึ้นมาบ้างน,นี่มีมีพลุมาฉลองวันปีใหม่นะครับ แต่ตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าฝนตกต้องทำแบบน,นี้มันมีอะไรที่ต้องทำได้อีกทำางนี้ได้ไหมอันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นมาทำนี้ได้ป่ะควายไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยนี่ผมมั่วขึ้นมาเอางนะไม่รู้มันจะทำอะไรได้อีกหรือเปล่าเอฟเฟคร้องไห้ไม่น่ามีนะครับ ทำไมผมยังไม่มูฟออนจากมะละกอแม่ก็เขาเล่นเป็นกระแสสักขนาดนั้นจะมูฟออนทำไมใช่ไหมครับแหมยังมาถามผมอีกนะวันปีใหม่ที่นี่หยุดยาวไหมก็มีหยุดยาวครับเชียร์ทีงฟุตบอลอะไรครับเชียร์ทีมฟุตบอลที่ชนะครับใครก็ได้ที่ชนะผมเชียร์ทีมนั้นแหละนะพรุ่งนี้อยากลายข้ามปีไหมครับไม่อยากครับขี้เกียจอาจจะทำไม่พรุ่งนี้ผมกล่าวว่าตอนจะไปวัดดังนั้นจะไม่ลายข้ามปีนะครับจะลายนิดนหน,น่อย,อยพอ นี่อีกแล้วหาเรื่องแล้วคุณทรินธนียวันที่เคยเป็นประธานกรกบ่ยวข้องอะไรกับผมน้องผมเองมันจะเอาทั้งครอบครัวผมมาล้อใช่ไหมเนี่ยพวกนี้หาเรื่องเอาขาดแม่ผมเอาเอาให้ครบเลยมีหมาสามตัวที่บ้านด้วยเอาชื่อมาให้หมดเลยรู้จักหมาสามตัวผมป่ะเนี่ยเอาให้ครบเลยไหนๆจะล้อที่ทั้งครอบครัวไหมออกมาอืมพ่อผมชื่อสวิทต์นะน้องชื่อทรินนะครับเอาคนเนี่ยอยากรู้เอามาให้เอามาให้หมดเลย ร้อไมทั้งครอบครัวเลยน้ยนองเอาแม่มาด้วยเนี่ยนะแล้วแล้วหมาสามตัวผมมาล้อด้วยป่ะแอไม่รู้ะไม่รู้จักกนดีมีนิวเยอร์โซลูชันไหมครับไม่มีครับแม่ผมไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ครับแม่ผมไม่ได้ทำเป็ญญาเอกดังน,นั้นก็ไม่มีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้าชื่อสุภาพันธถูกต้องครับแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน มีอัลมอนสุมิตาไม่น่ามีชื่อนี้นะครอบครัวผมนะมาผมไม่ได้ชื่อสุมิตานะครับมาผมชื่ออัลมอนตัวหนึ่งและอีกสองตัวชื่ออะไรพี่อัลมอนพี่โอลีฟฮันนี่ใช่สามตัวครับแต่ถ้าใครจะตั้งชื่อจริงให้เขาก็ได้นะสุมิตานี่ให้ใครเดียย์อัลมอนโอลีฟหรือฮันนี่ อัลมอนกับโอลิฟเนี่ยเขาจะเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์สายพันธุ์อังกฤษสีขาวนะครับไม่ใช่สีทองนะแล้วก็ฮันนี่เขาเป็นตัวสมอยนะครับคนพองๆผมคิดยังไงกับรถไฟฟ้าครับดีครับทำให้ผมเดินทางได้สะดวกมากขึ้นรถไม่ติดสบายมีชื่อชาเขียวไหมครับไม่มีครับหมาผมไม่ได้ชื่อชาเขียวโบยเคมบยเคมมันคือหมาผมที่ ไม่ใช่หมาของผมหมาของญาติผมที่ตอนเด็กๆผมชอบมันมากจตมันตายไปแล้วนะอยู่มาตั้งน่นสิกว่าปีนะครับชื่อพราะที่สุดคือโรซิตาก็โรซี่นะครับแต่เขาไม่อยู่เขาไปซ่อนตัวนะครับผมไม่ชอบแมวบ้างเลยกนะ็คือคือผมโดนแมวเรามากจะคันก็เลยไม่ค่อยชอบมันนะแต่แต่รูปแล้วต้องไปล้างมือรูปมันเล่นได้แป๊บเดียวนะครับหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าอ๋อ หมายถึงรถไฟฟ้ากูก็นึกรถรถไฟฟ้าแหมไอ้นี่นี่ก็ค,คือพูดมาไม่เต็มนะพูดมาครึ่งครึ่งกงิการให้คนไทยแล้วมันประหลาดใช่ไหมลนะตั้งใจมาแกล้งเราอย่างแง่เลยคนเนี้ยนะรถยนต์ไฟฟ้าเห็นว่ายังไงผมก็ว่ามันก็ดีนะแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นเช่นแบบมีที่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายที่เราก็ต้องมีมาตรการถ้าเกิดว่าคนไปจอดในที่ที่มันเป็นที่ชาร์จรถไฟฟ้าแล้วดันแบบไม่ใช่รถไฟฟ้าไ,ไปจอดตรงนั้นอะไออย่างเงี้ยสมควรโดนนะ เหมือนที่ประเทศไทยผมเคยเห็นมนะมีคนแกล้งเขานะแบบเออชาร์จใช่ไหมหรือว่ามาจอดแล้วมันไม่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคือแกล้งเอาที่ชาร์จไปเสียบแล้วคือเอาออกไม่ได้ด้วยถ้าเอาออกต้องจ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือก็สมควรก็โดนแกล้งก็ดีแล้วนะครับและอย่างของเท sla ที่โดนเรียก2ล้านคันคืนไปนะเพราะว่ามันมีปัญหาทางด้านของระบบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการดูแลเรื่องของระบบให้มันดีนะมาตะโกนถั่วอาร o มอนออลีฟนะครับ อันนี้ไม่ใช่เนาะเลี้ยงโกลเด้นเหนื่อยสุดๆมันคึกเกินเดี๋ยวร่อมันแก่มันจะไม่ค่อยคึกคำมันจะอยู่นิ่งๆนะฮะนิยามคำว่าเพื่อนแท้ใจผมนิยามทำไมคุณน่าจะไปถามโน่นถามครูเงาะนี่นะถามถามสายนั้นสิถามผมถามเพื่อนแท้ถามหรือคุณไปหามหมอแล้วคุณถามสวัสดีครับคุณหมอเออผมอยากจะทราบคำนิยามของคำว่าเพื่อนแท้ ให้ห hey, มออธิบายผมฟังหนน้อยไปครับเฮ้ยมันประหลาดมันถามผมจะได้ได้นิยามได้ถูกได้ไงนะครับถ้าเป็นผมนะผมก็มองว่าเพื่อนแท้ก็คือคนที่เขาเข้าใจเราก็รับเราได้นะครับไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินเราคือคนที่เราฟังอยู่กับเราได้ตลอดเวลาน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเน,ะนาะแต่อาจจะไม่ถูกก็ได้นะน,นี่ไม่รู้เหมือนกัน ผมยังไม่ต้องใส่แว่นสายตายาวเลยผมใส่ตาสั้นครับใสยตาสั้นก็ต้องใส่แว่นสายตาสั้นสิใช่ไหมครับแพ้ขนแมวเหรอแพ้รังแคเแมวไม่ได้แพ้ขนมันนะครับนอกจาเรียกแพทย์ที่เป็นสตาฟว่าอาจารย์แปลกมันไม่ได้แปลกอะไรครับถ้าไม่ได้สอนนอสพอคนนั้นไม่ได้แปลกอะไรรู้จักครูตีไหมไม่รู้จักครับ รู้จักทัคิตตี้อะคิตตี้ที่เป็นแมวอะที่บ้านเราก็เลี้ยงหมาหลายตัวดีแล้วครับไขมันดีในถั่วทำให้อ้วนได้เลยนะครับถ้ากินเยอะกันไปก็อ้วนได้เหมือนกันครับเลี้ยงนองออ้องแอกซโซร์ลเลยแมวนี่ค่ะมันเราไม่ได้อยู่บ้านกับมันตลอดเวลานะครับอันนั้นให้ลูกช้างเลี้ยงดีกว่า น้องเอ็กซ์แลทลชื่อชื่อว่า elephant นะครับดีไหมครับตัวไหนเป็นลูกนักสุดนักมันเท่าๆกันนะครับมันเหมือนกันครูตีอ๋อครูตีไม่ครูตีครูตีที่เพิ่งมาเป็นข่าวใช่ไหมครับถ้าครูตีเนะี่ยไม่รู้จกักแน่ไอ้คุณตีเนี่ยนะครับที่ออกมาแล้วเป็นข่าวใช่ไหมเออ ไม่รู้จักเขาาเป็นการส่วนตัวนะแต่ก็ประหลาดดีนะครับอืมมีปัญหาด้านการนอนอหลับโกรนเสียงดังนี่ไปตรวจเลยครับเอ๊ะเมื่อกี้ตอบไปแล้วนี่ไปตรวจสิใช่ไหมครับระหว่างคิตตี้กับโดนัมมอนเลือกใครทำไมกูต้องเลือกด้วยอะ่ะเอามานทั้งคู่ไม่ได้เหรอนะครับไม่เห็นมีเหตุผลที่ต้องเลือกเลยนี่ใช่ไหมฮะ บางคนเขาหวงสัตว์เลี้ยงของเราก็เข้าใจนะบางคนก็รักเหมือนลูกก็ดีแล้วครับต้องเรียนวิธีการพูดการออกเสียงเว้นวักการหายใจก่อนพูดไม่เห็นต้องเรียนเลยครับก็ฝึกตัวเองก็ได้เครับเรียนทาไมพูดถึงฮันนี่แล้วทาไมพึ่งถึงสามารถสังเคราะห์น้ำพึ่งได้มีรสชาติอร่อยสะอาดแล้วไม่มีจุลชีพได้อันนี้คุณต้องถามพึ่งสิครับถามผมได้ไงผมไม่ใช่พึ่งนะแม่ถามอะไรแปลก แต่จริงการที่พึ่งมันจะได้น้ําหวานมาเนี่ยมันได้ยากมากเลยนะคือมันต้องไปกินดอกกินไอเกสรดอกไม้เนี่ยอ,อคือมันเคยมีคนศึกษาเป็นตัวเลขเลยนะเท่าที่ผมจําพอได้นะประมาณเก้าร้อยกว่าดอกเพื่อที่จะได้น้ําพึ่งแค่หยดเดียวและหยดเดียวเนี่ยมันเกิดจากการที่มันต้องมีเอนไซม์อะไรสักอย่างในในท้องมันอะย่อยๆ,ๆแล้วเอนไซม์มันมีจํากัดทําให้มันย่อยไม่หมดน้ําพึ่งจากพึ่งตัวหนึ่งเนี่ย มันต้องไปอ้วกให้พึ่อนอีกตัวหนึ่งกินเข้าไปและเพื่งตัวใหม่ที่กินเข้าไปเนี่ยก็จะมีเอนไซม์ตัวที่มันยังไม่ได้ใช้มาย่อยๆยอยยอยเสร็จย่อยไม่หมดใช่ไหมอ้วกให้เพื่ออีกตัวอีกตัวหนึ่งทําอย่างเงี้ยประมาณสักสิบรอบมันถึงจะได้มาเป็นน้ําผึ้งสุดท้ายเออแล้วทําอย่างเงี้ย <Okay. S 1> นั่นแหละคือผึ้งนะครับอืมชอบหมากลางใหญ่บ้างไหมครับ阿ก斯加สมอยก็ส,มอ,สมอยผมก็มีครับที่ไทยนะ แต่ถ้าอยู่เมียการเรียงไม่ได้อะมันตัวใหญ่มันต้องวิ่งเยอะนะอลาสกันเนี่ยผมจะผมไม่ค่อยชอบอลาสกันเท่ากับฮัสกี้ผมชอบฮัสกี้มากกว่าแรงมันเยอะดีหน้ามันก็กวนด้วยแล้วมันก็ชอบมันชอบบ่นนะฮัสกี้ผมเคยมีแล้วมันตายไปแล้วมันชอบบ่นชอบบ่นพูดมากแล้วหน้าตามันหล่อด้วยนะฮัสกี้นี่ไปไหนคนก็เหลียวมองแลวไอ้นี้มันแล้วเป็นหมาเป็นหมาติงตองมันชอบทําอะไรตลกตลกนะครับเปิดคลาสสอนวิชามานไม่น่าจะดีนะครับ เขาไม่สอนกันเนาะหน้าหนาวนี้ US อุ่นกว่าปีก่อนเออผมก็ว่ามันอุ่นกว่าปีก่อนเนาะปีนี้รู้สึกมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ยังทั่วไปเนะี่ยปีนี้ปีที่แล้วอะตอนนี้ควรจะต้องหิมะตกแล้วนี่มันยังไม่เห็นมีหิมะเลยนะครับกินพวกพึ่งจริงเลยนะจริงครับไม่แน่ใจไม่เชื่อผมใช่ไหมคุณไปหาข้อมูลของเองเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญทางด้านพึ่งแต่ผมก็รู้มาเหมือนกันแหละนะครับ ทำไมเวลาดารามีข่าวเรื่องชู้สาวถึงโทษไฟยิงแต่ผู้ชายกับไม่โดนถ้าผู้หญิงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเลยอย่างหนึ่งผมอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยที่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเรื่องของคนอื่นน่ะคือมันได้ประโยชน์อะไรในการที่เราไปสนใจแล้วก็พยายามไปสืบหาความจริงก็ได้อย่างเนี่ยที่เป็นข่าวใช่ไหมเรื่องของคุณเบียใช่ไหมครับผู้ชายไม่เห็นมีคนพูดถึงชื่อเขาเลยแต่ว่าทุกคนก็คงรู้ชื่อเขาแล้วเนาะว่าชื่ออะไรนะครับผู้หญิงก็คงรู้ชื่อกันหมดแล้ว รู้แล้วมันได้ยังไงต่อใช่ไหมครับแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราเหรอที่ต้องไปบอกให้เขาออกมาพิสูจน์ถามว่าไอ้ชแชทอันนี้ออกมาแล้วมันจริงไม่จริงเนี่ยสารภาพไปแล้วไอ้คือแบบมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยอะนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเราสักนิดเดียวเลยนะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นหรือแย่ลงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ผมไม่รู้ว่าทําไมคนต้องไปสนใจเรื่องคนอื่นมากขนาดน,นั้นนะครับ อืมใช้แชท t ีปในชีวิตทํางานบ้างหรือเปล่าไม่ได้ใช้ครับผมใช้แชท t ีปในการคิดว่าผมจะพูดเรื่องอะไรมากกว่าลองคิดดูว่าเออเรื่องนี้เราจะเอาอะไรงไงดีจะพูดยังไงดีนะครับแล้วก็มีหัวข้อไหนที่มันน่าจะเอามาพูดบ้างอะไรเงี้ยผมจะใช้แชท t ีปีีลองหาดูนะแล้วก็ลองคิดดูถ้าดีก็เอามาพูดถ้าไม่ดีก็ช่างมันนะรัสเซียกับยูเครนใครช,ชนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับ แต่ผมว่าเดี๋ยวสุดท้ายถ้าเดาเล่นๆนะมันเสมอกันนะครับเสมอกันตรงที่ว่ารัสเซียมีโอกาสชนะมากกว่าน,นิดนึงนะมากกว่านิดนึงแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะมากกว่าขนาดที่แบบจะต้องเอาให้ได้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ครับมันจะต้องหยุดตรงกลางแน่นอนเรื่องโดเรมอนยามีของพิเศษอืมก็ดี ขี้เกียจอ่านหนังสือก็อย่าไปอ่านเยอะนะครับพอดีติดตามเบียเขาแซบดีก็ก็ติดตามในความแซบของเขาก็พอนะไม่ต้องไปติดตามในเรื่องดรามา่าแล้วจริงๆถ้าสมมติติดตามในเรื่องดรามา่าเราไม่ต้องไปคิดมากกับมันคือเออดรามา่าก็ช่างมันไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะเราไม่ต้องไปนั่งสนสนใจเราไม่ต้องไปนั่งถกเถียงว่าใครจะถูกใครจะผิด มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรไม่ต้องเป็นนั่งหาความจริงมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเป็นผมผมก็อ่านสนุกสนุกผ่าน,นๆแล้วก็แบบเออใครถูกใครผิดไม่ใช่เรื่องของเราอะเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวนะครับลุงพลอุทธรจะอรอดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ต้องไปดูที่ศาลสิครับใช่ไหมสังคมชายเป็นใหญ่จะชอบโทษผู้หญิงด้วยนะครับเหมือนยุคเข้ายุคเก่าที่เรียกสมมติแล้วก็ก็แล้วแต่เนาะ หมือนยุคล่าแม่มดุดแต่ไม่มีล่าพ่อมดเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวยางงั้นถ้าผมพูดตรงห้ามคุณนะทําไมคุณไม่เรียกว่าพ่อทับแต่ต้องเรียกแม่ทับลนะ่ะไม่เรียกพ่อน้ําต้องเรียกแม่น้าลนะ่ะเราก็ให้ความสัมพันธ์กับแม่เหมือนกันนะครับถ้าผู้หญิงโดนว่าง่ายเราก็ผู้หญิงโดนชมง่ายเหมือนกันถูกไหมครับหรือคุณบ้านคุณเรียกพ่อทับวันนี้พ่อทับจะนําทับไปปราบบุเรงนองอะไรเงี้ยเหรอครับหรือวันนี้เราจะไป พ่อน้ําเราจะไปดูพ่อเราูเราจะไปดูพญานาคที่พ่อน้ําเห็นมีใครพูดเลยนะครับหรือวันนี้เนี่ยอืพ่อเหล็กของเรามันแข็งแรงมากเลยนะดูดลูกเหล็กได้หมดเลยเห็นมีคนพูดเรื่องพ่อเหล็กมีตำพูดเรื่องแม่เหล็กสนามพ่อเหล็กของโลกถ้ามันผันผวนจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่กังวลครับเราเรากังวลว่าสนามแม่เหล็กของโลกมันผันผวนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่าเนี่เราลองดูสิเรื่องพวกนี้ไม่เห็นมีใครสนใจเลย ช,ชอบดูข่าวทำนายดวงก็แล้วแต่นะสถานที่ที่เที่ยวและประทับใจนอกจากอเมริกาตัวเองเคยไปสต็อกโฮล์มสวีเดนชอบมากนะครับสวีเดนไอติมอร่อยเดนมาร์กไอติมอร่อยนะครับผมก็ชอบสถานที่ที่ประทับใจในการไปเที่ยวอือืมน่าจะพวกทะเลมั้งครับที่ผมไปแล้วสบายดี ทานยาไขมันทำไมปวดตัวจางคุณอาจจะมีผลข้างเคยียงจากยาตัวนั้นนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนยาเนาะเว็บไหนมีความรู้เกี่ยวกับ ChatGPT เข้าไปหาความรู้อันนี้ผมไม่เคยทราบเหมือนกันนะครับต้องไปถามเพื่อนๆในนี้ดูเนาะชอบไปนะไหมครับชอบครับแต่ไม่ได้ไว่ายมาเป็นปีแล้วครับฝรั่งเศสก็ไอติมอร่อยดีแล้วครับกินเยอะๆนะจะได้โตวไวๆนะครับกินเบียเวลาสามขวดจะเป็นเบาหวานแล้วครับเดี๋ยวก็เป็นครับ โรซี่เคยใส่รองเท้าหมาเคยครับแต่มันไม่ชอบนะครับก็เสียแล้วจะทําอะไรต่อทํางานครับอเมริการประกันสุขภาพปิละเท่าไหร่ไม่ทราบครับแล้วแต่ว่าประกันของคุณใช้อะไรมันไม่ราคาไม่เท่ากันนะอะไรที่ผมไม่เก่งแล้วอยากเก่งขึ้นตอนนี้ไม่มีครับผมไม่เก่งเรื่องร้องเพลงแต่ผมก็ไม่ใหญ่จะเก่งนะขี้เกียจเหมือนกันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมต้องสนใจ h a GP t GPT มีฮะมีเรามีให้เราการเทรน h ช GP t GPT ได้เทรน h ช t GPT แบบไหนหก็แล้วแต่นะคุณจะเอาไปใช้ทําอะไรก็เทรนเป็นแบบนั้นสิครับถูกไหมฮะชอบดูกลาฟุตบอลไหมครับไม่ค่อยชอบครับทายานอนหลับมา20ปีแล้วมีอันตรายไหมครับไปฟังคลิปเรื่องของยานอนหลับดูบรครับผมอธิบายไปแล้วเนาะอเมริกาไม่เคยเห็น UFO ครับแต่ UFO เคยเห็นผมหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับ มผมชอบของวิเศษอะไรในกระเป๋าโดเรมอนมากที่สุดผมชอบกระเป๋าวิเศษของโดเรมอนนั่นแหละครับไม่ชอบอะไรที่อยู่ในนั้นชอบกระเป๋ามันนั่นแหละนะครับสีเวลาตามข่าวถ้าไม่อยากตกแค่รอคนมาสรุปทีเดียวก็สรุปสนุกๆไปเนาะเทคนิคอ่านหนังสือให้จำไปฟังคลิปเรื่องเทคนิคอ่านหนังสือให้จำของผมแนละ้วผมทำไปแล้วนะ อยากให้โรซี่ออกกล้องไปบ่อยก็ต้องอืก็ต้องแล้วแต่เนาะโรซี่เขาไม่มาออกตอนนี้หรอกเพราะว่าเขาไปซ่อนตัวอยู่นะครับเดดลิฟหนักสุดได้กี่กิโลครับศูนย์กิโลกรัมครับผมไม่เคยเดดลิฟนะครับไม่คิดจะทําด้วยหนักทำาทำไมเนี่ยเรื่องเจ็บตัวเปล่าฮนะเคยไปเขาดำซานซานที่ดังๆังไหมครับไม่เคยครับไม่ชอบนะครับเวลาผมอยากจะเขาดวาอะไรก็ไม่เห็นยากเลยก็เปิด ทีวีมันก็มีเข้าทุกที่ที่เราอยากจะไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะอย่างญี่ปุ่นก็เป็นประเทศแรกที่มันจะเข้าสู่ปีใหม่ใช่ไหมคุณก็เปิดดูญี่ปุ่นสินะครับง่ายเดียวได้กระเป๋าแต่ไม่มีของวิเศษในกระเป๋าไม่เป็นไรนะครับเราไปหาของวิเศษใส่เข้าไปในนั้นก็ได้นะผู้ปกครองควรให้ลูกเล่นเกมไหมครับควนสิครับถ้าลูกเล่นเกมก็อยากให้เขาเล่นก็ให้เขาเล่นสิคุณยังอยากเล่นเองเลยใช่หไหม ขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมาเนาะมีวันไหนที่ผมไม่อ่านหนังสือมางมีไหมครับโอ้ยผมไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้วครับวันๆนเนี่ยผมอ่านคอมนะครับอ่านคอมอ่านมือถืออะไรอย่างงี้อยากให้สงคราศพจบเร็วทองจะได้ถูกลงถ้าทองถูกลงแล้วคุณจะมีตังค์ซื้อหรือเปล่านะถ้าทองถูกลงแล้วเราไม่มีตังค์ซื้อก็ไม่มีประโยชน์เนาะ กำเรื่องพ่อจนการค้างการค้างนี่ก็ต้องไปดึงให้การมนหายค้างด้วยนะเคยทำเด็ดริแล้วปวดหลังอาจจะเพราะว่าทำไม่ถูกก็ส่วนใหญ่เขาก็ทำกันไม่ค่อยถูกหรอกครับนะต้งจจไปทำทำไมอ่ะในเมื่อมันทำอย่างอื่นก็ได้อะะครับเมื่อไหร่โรซี่จะเลิกซ่อนตัวเมื่อผมกลับมาจากไทยแล้วนะครับติดเกมกับติดไลฟ์อาจารย์ ทำไปพร้อมกันก็ได้นะครับเล่นเกมแล้วก็ฟังผมไลฟ์ไปเรื่อยๆได้นะแปลกดีชื่อผมหมายความว่าอะไรจะเอาไว้ตั้งชื่อลูกบ้างชื่อผมหมายความว่ารวยครับแต่เขาไม่ได้บอกว่ารวยเท่าไหร่รวยอะไรแล้วรวยเมื่อไหร่นะครับถ้าจะตั้งชื่อลูกผมแนะนําว่าใส่เข้าไปแค่สามอย่างให้ครบเลยนะครับมันจะได้รู้ว่าลูกจะรวยตอนอายุเท่าไหร่รวยอะไรบ้างรวยกี่บาทนะครับตั้งให้ครบเลยลูกเนี่ยอายุ25จะรวยเงินเงินของลูกนี้ จะมีทั้งหมด1 0 0 0ล้านดอลลาร์ในขณะที่ค่าเงินสูงที่สุดในโลกตั้งวางให้เฉพาะจะรวยเพื่อนจะมีแต่เพื่อนดีๆนะครับจำนวนทั้งหมด100คนที่เป็นเพื่อนที่ดีนะครับจะรวยเรื่องชื่อเสียงชื่อเสียงจะเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีนะครับดังทุกคนในโลกจะต้องรู้จักชื่อลูกคุณตอนอายุ25ปีคุณต้องเนี่ยเขียนให้มันชัดเจนขนาดนี้ไปเลยนะครับจะมาบอกว่ารวยมไม่รู้จะรวยเมื่อ,อไหร่เลย รชาติหน้าก็รวยได้มัง้งอะไรเงี้ยรวยตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุเก้าสิบนะก็ได้รวยอะไรไม่รู้คุณอาจจะรวยความสุขแตทท่ที่อื่นอย่างอื่นคุณก็ไม่เคยรวยเลย,เ,ลยเงินไม่มีอะไรเงี้ยแต่มีแค่ความสุขอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีเอาเปล่านะครับนี่แหละอยากให้กล้ามตรงน่องขึ้นมีท่าไหนแนะนํำไหมครับเออก็ท่าที่มัน ถ้าที่เรายืดกล้ามเนื้อน่องแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรนี่ครับใช่ไหมคุณเอาขาไปพาดตรงมุมอะไรก็ได้นะครับเป็นสเตปเปอร์หรือเป็นเป็นสเตปเปอร์ก็ได้หรือเป็นดัมเป็นบาร์เบลเพลทวางไว้สองสามเพลทแล้วก็เอาเท้าไปวนะแล้วก็ขย่งแค่นั้นเองถือเลยหนักๆก็ขย่งแค่นั้นเองนะครับโรคที่อยู่ในบ้านไม่ต้องใช้เชือกรัดไม่ต้องใช้ครับมันก็วิ่งไปวิ่งมาตามปกติเนาะ หมอดูบอกว่าปีหน้าจะได้โชครับเงินเดือน600ทุกเดือนแม่นมากเลยครับอ๋อดีนะครับเพราะว่าหมอดูเขากล้องรับอยู่เหมือนกันนะครับเขายูหกสิ 60, ได้เบีย้ยคนชรา600บาทนะเบอร์ซี s แจ็กไม่อ่านนะครับคิดยังไงเกี่ยับข่าวอามา่าอายุ8ปสี่ที่ลูก4คนทิ้งให้อยู่คนเดียวไปยื่น ไปยืมประตูรั้วลูกไม่ยอมไปเซ็นใบาพาตัดหมอไม่รู้ครับอัน,นเรื่องนี้ผมไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะดังนั้นเราก็ไม่ได้เคราะห์อะไรเท่าไหร่อะไรที่ทำให้อยู่อเมริกายาวๆชีวิตครับเป็นหมอที่ไทยเคยทำคลอดนะครับเคยครับเคยทำเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงก็ทั้งสองเพศนะครับ อยากแนะนําให้อ่านหนังสือกระตูนเรื่องมอนสเตอร์แนวจิตวิทยาพระเอกเป็นแพทย์ด้านระบบประสาทด้วยถ้าหมออ่านเรื่องนี้อยากให้หมอทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาครั้งนี้นี่ก็เดี๋ยวไม่รู้มันกรันมันฟรีหรือเปล่าถ้าฟรีเดี๋ยวจะไปลองหาอ่านดูอะไรกันลูกช้างทาเดสลิฟต์มาก่อนอยากไปฟังไปฟังมาชักไม่ชอบมาพากลดูเสียงเสียงเห็นไม่ค่อยมีใครชอบท่านี้ก็ถ้าชอบก็ทําต่อได้นะครับมันก็มีคนทําแล้วก็ได้ประโยชน์ตั้งเยอะตั้งยาเพียงแต่ผมไม่ชอบเท่านั้นเองนะ ทำไมทรงบ้านท้ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันหน้ามันยังไม่เหมือนกันแล้วจะให้ก้นมันเหมือนกันได้ไงครับแมอ่านอ e ีบุ๊กทำให้สายตามากกว่าอ่านหนังสือแบบเป็นเล่มไหมครับก็ไม่ได้จําเป็นนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณปรับแสงมันแค่ไหนนะถ้าปรับดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเมกามีสหนับแบดมินตันเยอะหรือเปล่าผมยังไม่เคยเห็นเลยครับผมไม่เคยไปนะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเต้นเป็นไหมครับก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นของคุณมันแปลว่าอะไรอะ ถ้าเต้นม่ๆก็เต้นได้อยู่แล้วนะครับปีนี้เหนื่อยปีหน้าขอให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นอืมเศรษฐกิจไทยอ่ะมันอาจจะดีขึ้นได้นะแต่เศรษฐกิจคุณอ่ะมันจะดีขึ้นหรือเปล่าในเรื่องหนึ่งเนาะถ้าเป็นผมผมขอให้เศรษฐกิจผมดีขึ้นผมไม่สนใจว่าเศรษฐกิจรอบตัวมันเป็นไงแต่ขอให้เศรษฐกิจของผมนั้มันดีขึ้นเออคุณขออะไรขอให้ตัวเองอย่าไปขอให้คนอื่นนะครับผมอยู่อเมริกามาจะสิบเอ็ดปีแล้วครับ ช่วยลดรอยแดงนอกจากเลเซอร์ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณต้องไปถามคุณหมอด้านผิวหนังสิครับก้นไม่แหลมก็ดีนะครับก็ดีแล้วครับแหมมีการลบนะมาเสษไปด้วยอ่านทันนะครับอายุผมเท่าไหร่เอาไปซื้อหวยคงใส่ไปแล้วใสไปแล้วครับตอนนี้41ครับเดี๋ยวไม่นานก็จะเป็น42 อีกห้าปีจะมีลูกตั้งชื่อเล่นให้หน่อยตอนนี้คุณก็มีลูกแมวสองตัวแล้วคุณจะมีลูกลูกแมวอีกเดี๋ไหมครับตั้งชื่อลูกว่าแมวเหรอไม่น่าอย่าเลยกรันเดี๋ยวซ้ำคนอื่นตั้งอะไรแปลกๆอย่างอื่นดีกว่านะครับตัวงแมวสองตัวคุณจะเอาชื่ออะไรดีแครอทเลยครับหรือหัวเช็ดเท้าหรือว่าอะไรนะครับซัมเมอร์กับอะไรเงี้ยได้นะแมวส้มนะครับ ลูกตั้งชื่อเล่นให้หน่อยอลองถามคนในร้านว่าเขาอยากจะตั้งชื่อลูกคุณว่าอะไรดีกว่านเนาะหรือลองตั้งชื่ออะไรแปลกๆเช่นเมกามันตั้งได้หลายอย่างนะเป็นเมกะบางนาก็ได้หรืออเมริกาก็ได้เนะเออแปลกดีขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะครับ ผมเกิดปี2525 25ครับคลิปนี้เหมือนได้คุยกับเพื่อนก็ก็ก็ดีนะครับกลับไทยจะมาทำอัลตรา a ฟ m เมอร์ไหมครับผมยังไม่รู้มันคืออะไรเลยเกี่ยวอะไรกับหน้าสักอย่างเนี่ยแต่ว่าคงไม่ทำแล้วครับที่เกี่ยนโฮมเลสเยอะหรือเปล่าเเขาเยอะเป็นบางมุมของเมืองนะไม่ได้อยู่ทั้งเมืองเขาจะมีโซนของเขาที่เขาอยู่นะครับ ที่บอสตันมียายคาร์เรนไหมครับเอกรู้เรื่องราวของ Karen รนไหมนี่แสดงว่าคุณไม่เคยเข้าใจเรื่องทั้งเรื่องสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น Karen เนี่ยจริงๆมันเป็นมีมสมัยก่อนนะครับที่มีป้าคนหนึ่งผู้หญิงเนี่ยป้า Karen นะครับที่เขาเป็นป้าแรงๆรงอ่ะมนุษย์ป้าอย่างนั้นอะ แล้วก็มีคนไปถ่ายรูปเอ่อถ่ายวิดีโอเขามาลงแล้วก็มีคนด่า Karen แคเรนเต็มไปหมดเลยนะครับต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยคือใครก็แล้วแต่ที่เป็นมนุษย์ป้าที่แบบแรงๆนะครับก็จะโดนด่าว่าแคเรนทั้งหมดนะฮะแต่เรื่องจริงมันเป็นยังไงคุณรู้ไหมครับนี่แสดงว่าไม่ได้อ่านดามาทั้งหมดทั้งเรื่องอะเพราะว่าเรื่องจริงๆคือไอ้ผู้ชายคนที่ไปถ่ายแคเรนเนี่ยเขาไปแกล้งแคเรนครับไปแกล้งเพื่อที่จะถ่ายไปแกล้งทุกวิถีทางเลย คือแกล้งทําเสียงดังแกล้งทําบ้านให้มันลบนะครับเอารถไปเบิ้ลเครื่องอยู่หน้าบ้านเขาเงี้ยแล้วพอเขาโกรธขึ้นมาก็มาถ่ายแล้วก็แกล้งทําตัวว่าตัวเองไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ทําอะไรเป็นคนที่ถูกกระทําอยู่ตลอดเวลานะเออทำไมจะต้องมาโกรธด,ด้วยเรื่องแค่นี้ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยคือจริงๆคนผิดเนี่ยคือคนถ่ายนะไม่ใช่ป้าแคเรนนะครับแต่ว่าคนก็ไม่เคยมีใครเอาไปศึกษาเรื่องนี้มากเท่าไหร่เลยทําให้คนสวยเนี่ยคือป้าแคเรนนะครับสวยไปตลอดเลยนะตอนนี้นะครับ ขอตัวไปนอนก่อนรีบนอนเลยครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะต้องมาอยู่ดึกเลยใช่ไหมครับชื่อน้องจุงฟราวหรือน้องเซอร์แมทชื่อเหมือนภูเขาเลยนะครับเออจุงฟราวยอร์ใช่ไหมครับจุงฟราวเซอร์แมทน้องฟราวก็ได้ครับฟราวนี่แปลกดีเซอร์แมทดูหนุ่มดีนะครับ จออ e ีองช่วยได้ครับพิกเซลเหมือนอ่านหนังสือจริงๆก็ดีนะครับสิ่งที่ไร้สาระที่สุดในที่ทำคืออะไรคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับผมจะบอกอะไรกับตัวเองในปี2023บ้างก็ไม่ได้บอกอะไรครับเพราะว่าดีแล้วไม่มีอะไรต้องบอกเราแค่มองกันเฉยๆแล้ก็เข้าใจความรู้สึกกันแล้วครับไม่ต้องบอกนะ New Year Resolution ของเพื่อนๆมีอะไรบ้างครับที่ตั้งไว้ของผมเนี่ยไม่มีนะครับไม่เคยคิดด้วยนะเคยถูกเหยียบไม่เคยถูกเหยียบครับเราจะไม่ให้เขาเหยียบทำไมล่ะใช่ไหมคิดว่าตัวยังเป็นคนตลกไหมครับนานๆทีมั้งครับที่ตลกบางทีก็ไม่ตลก1นึ่งสัปดาห์ออกกำลังกายกี่วันออกกำลังกายเจ็ดวันโรซี่ไม่อยู่ครับโรซี่ไปพักร้อน ไปพักหน่องไปซ่อนตัวนะครับเจอคนไทยที่นี่บ้างหรือเปล่าเจอครับอืมคุณอยู่ประเทศไทยเจอฝรั่งบ้างไหมครับลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอฝรั่งที่คุณเจอนั่นเป็นยังไงบ้างเหมือนกันเนาะบางทีถ้าเราลองดูออกกำลังลถของหวานเลิกผัดวันประกันพุ่งก็ดีนะครับ แต่วันเขียนว่าผลัดวันนะครับไม่ใช่ผัดวันคือวันไม่สามารถเอามาผัดได้นะือต้องผลัดวันประกันพรุ่งออกกาลังกายวันหนึ่งนานเท่าไหร่ไม่แน่ไม่นอนครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมาเที่ยวห้างทุกวันฝรั่งฮะอ๋อฝรั่งมาเที่ยวห้างทุกวันไม่ใช่มาเที่ยวห้างทุกวันฝรั่งครับฝรั่งมาเที่ยวห้างทุกวันครับ อันนี้เราอาจจะเขียนภาษาไทยฝรั่งงงได้ใช่ไหมโดยเฉพาะฝรั่งที่มันเพิ่งเรียนภาษาไทยมาใหม่ๆนะงงเลยแปลว่าอะไรวะมาเที่ยวห้างทุกวันฝรั่งวันฝรั่งมันมีแต่มันฝรั่งไม่มีวันฝรั่งนะครับเดี๋ยวเขาจะงงได้เจอฝรั่งพูดอีสานชัดมากดีเลยครับมีคนไทยเป็นหมอในโรงพยาบาลเดียวกับผมไม่มีครับผัดวันถูกแล้วเหรอผัดวันไม่น่าใช่นะ ผัดมันคือกริยาในการทําให้สุกด้วยวิธีการเอาไปในกระทะเราผัดมันควรจะเป็นผัดมั้งผัดหนึ่งผัดแป้งอย่างเงี้ยเออนั่นอีกเรื่องหนึ่งอืมบางคนเขียนเตะผมตลอดเออก็เราก็ปล่อยเข้าไปเนาะมันเป็นความสุขของเขาแต่ถ้าเกิดมันเป็นกวนปีนเราเราก็ด่ามันซะหน่อยเท่านั้นเองนะครับผัดแปลว่าเลื่อนแล้วผัดแปลว่าอะไรผัดแป้ง อย่างนี้ถ้าเกิดผมกินผัดไทยแปลว่าผมเลื่อนประเทศไทยเหรอเฮ้ยผมอยากกินผัดไทยผมจะเลื่อนประเทศไทยไม่น่าใช่มั้งใช่ไหมครับผัดผักบุ้งอืมผมจะเลื่อนผัดบุ้งผู้หญิงเอาแป้งผัดหน้าผู้หญิงเอาแป้งเลื่อนหน้าไม่ใช่แล้วครับนะเอ้มันประหลาดอยู่นะครับนี่นี่นีผมก็เป็นคนเถียงใครได้ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะ คนนั้นโดนแคเรนฟอร์ไหมครับโดนครับสิ่งประทับใจที่สุดในปี2023คืออะไรอืมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเฉยๆนะผลัดถูกแล้วผมลองหาเลยครับขี้เกียจหาครับถ้าถูกแล้วก็ใช้ต่อไปนะครับแต่สำหรับผมผมจะใช้ว่าพลัดเสมอเลยครับอืมทำไมผมไม่ทำคลิปทำอาหารเพราะว่าผมไม่ทำอาหารครับ แล้วก็ขี้เกียจไปถ่ายให้มันดูด้วยนะครับจริงๆภาษาไทยเนี่ยมันประหลาดอย่างนะมันจะมีอันที่ถูกแล้วก็เรียกอะไรอะ่ะอันที่ถูกใจอันที่ถูกจริงอะ่ะเพราะว่าครูภาษาไทยสองคนในการอ้างคำคำหนึ่งอะ่ะมันจะอ้างไม่เหมือนกันเลยแล้วก็คำอธิบายของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยว่าทำไมของอันนี้ถูกอันนี้ถึงไม่ถูกนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะอืม อย่างผมตอบคาถามเป็นไทยกับอังกฤษถ้างั้นคุณพิมพ์อังกฤษมาบ้างนี่ครับนะถ้าคุณพิม์อังกฤษมาผมอาจจะตอบอังกฤษไปบ้างก็ได้นะครับชอบเที่ยวเดินป่าก็ชอบดูนะครับฮะอาเจียนคนเดียวยังไงให้ไม่น่ากลัวอาเจียนคนเดียวมันก็ไม่มีใครมาดูคุณอยู่แล้วมันไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยครับถูกไหมครับ มีได้หลายความหมายเอาคราวนี้เริ่มเถียงกันเองแล้วสิดีเถียงกันให้สนุกเลยนะครับอืมเอาให้สนุกไปเลยที่เมกาผ่าตัดต้องมีญาติเซน็นรับรองไหมครับไม่มีครับถ้าคุณโตแล้วคุณเซ็นของคุณเองแล้วนะครับอืมเวลาหนุ่มฝรั่งจีบใครและดูเหมือนคุยธุรกิจยังไงไม่รู้คนไทยน่าจะดูเป็นมิตรมากกว่าในเรื่องนี้นี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับ จีนกลางกับอังกฤษถ้าเลือกเรียนหนึ่งภาษาจะเลือกเรียนอะไรดีครับผมว่าคุณเรียนจีนกลางหรือบ่ามันยากกว่าอังกฤษอังกฤษเนี่ยฝึกเอาเองแล้วกันนะภาษาเอ็กซที่ไทยชอบราเรียนภาษาอังกฤษที่ไทยบางคนชอบพูดว่า no h a v e เออ no no h a v e นี่ก็ไม่มีใช่ไหมนี่งงดี มีเพื่อนที่เป็นซึมเศร้าตอนเรียนหมอไหมครับรุ่นผมไม่มีหรือมันมีแต่ผมก็ไม่รู้นะครับบ้านไปจะอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันครับแล้วแต่โชคชะตาจะพาไปนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะอคิดเยอะแล้วก็วุ่นวายวาเ,ปาเปล่าบบางทีเราก็ทําทุกอย่างให้มันดีในปัจจุบันเต็มที่นะครับแล้วเวลามีโอกาสอะไรเข้ามาเราจะได้คว้ามันได้ถ้าเกิดว่าเราทําตัวไม่พร้อม ยังจะไปคิดเสียใจในสิ่งที่เราทํามาตลอดเวลาเราคิดโน่นคิดนี่แล้วสุดท้ายมันมีโอกาสเข้ามาแล้วเราคว้ามันไม่ได้เนะี่ยอันนี้น่าเสียดายกว่าเยอะเลยนะ,ะไยขี้มแมลงวันมาจากขี้ของมันจริงๆหรือเปล่าครับไม่หรอกครับอย่างอเมริกาไม่มีขี้มแมลงวันคนยังมีไยได้เลยครับวิเคราะห์เด็กที่กาดยิงที่สามพารากอนเออผมเคยทําไปแล้วครับลองไปย้อนฟังดูนะ เวลาเป็นที่เมการเป็นดิจิตอลหมดแล้วยังครับบางที่ก็ไม่หมดครับกลับไทยเอาอะไรมาฝากเออผมไม่ได้ซื้ออะไรกับไทยฝากใครเลยสักคนตอนนี้ก็มี่ฝากพ่อแม่กับน,น้องเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจอะสำหรับนะผมนะ ถ้าต้องกลับแล้วต้องเอาอะไรไปฝากค่อยกคนเราฝากซื้อน,น,น่้นซื้อนี่ก็คือเราผมก็เลยไม่ติดต่อใครเลยไงเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องฝากเราแน่นอนเราก็ขี้เกียจซื้อไปให้มันหนักกระเป๋าแล้วด้วยนะแล้วมันยุ่งยากนะคือแบบบางที่ผมจะไปซื้อเนี่ยมันไม่ได้ซื้อได้ง่ายๆอย่างผมอยู่เวนก็ไปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้อยากจะไปนะบางอย่างสั่งมาทางออนไลน์มันก็แพงกว่าการไปซื้อเองเราก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ It is true that brachii trigger muscle to make airway wider no it's not I don't know where you get that idea from but it's not true คามประปะมกันเวลาที่กระทบกระทั่งนาลมเจอเฮเตอร์ยังไงครับ Well haters gonna hate but you gonna hate them more นะครับเฮเตอร์มาให้กู h a <H> t <ater S 1> <hate S 1> กลับเลยอย่าไปสนใจมันแรงมาชนกลับเอาให้สองเท่าให้มันเน่าไปเลยนะครับเราอย่าอยู่เฉยๆนะสนใจด้านจิตวิทยาด้วยหรือเปล่าไม่สนใจครับขี้เกียจ ความฝันถ้าลงทําลงมือทําจริงจะเป็นได้แน่นอนอืมขึ้นอยู่ว่าคุณฝันว่าอะไรอน่นะครับใช่ไหมฮะอย่างวันก่อนผมฝันว่าผมบินได้แต่ผมไม่รู้ว่าทําผมลองลงมือทําจริงผมจะบินได้จริงหรือเปล่านะไม่น่าได้เนาะใช่ไหมครับภาษาไทายหลายคําสมัยก่อนกับสมัยนี้ยังเขียน่เหมือนกันเลยก็ประมาณนั้นครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะ แล้วคนที่เข้าใจในรากของภาษาจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะเท่าที่ถามผมนะครับยาเป็นเบาหวาน20ปีเจ็บหนอกไปโรงพยาบาลน้นําตาล500ฉีดยากลับบ้านได้พอกลับถึงบ้านเจ็บอีกคุณทำยัไงครับควรขับไปพากลับไปอีกครับความฝันในวัยเด็กที่ทําให้มีความสุขมากที่สุดคืออะไร อันนี้ต้องถามคุณเองแล้วครับว่าคุณมีอะไรนะครับคุณควรจะต้องตอบผมมากกว่าเนาะภาษาเป็นสิ่งมีชีวิตและชีวิตก็เป็นภาษาเช่นกันนะครับเคยโดนเบ็กบัตกัดไหมครับไม่เคยครับที่โนอโนมอไซค์ส่งของอาหารไหมไม่ค่อยครับเป็นรถมากกว่ามีกระดงช่วยบินไม่มีครับ เสียใจอะไรที่สุดย้อนกลับไปจะได้ทําใหม่ก็ไม่มีนะผมไม่เคยเสียใจอะไรที่มากที่สุดในชีวิตต่อให้คนที่แบบเห็นในสิ่งที่ผมทําแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วยังมาบอกว่าเฮ้ยถ้าย้อนกลับไปได้คุณยังไม่แก้เลยอย่างนี้คุณไม่ไม่สำนึกนี่นะผมไม่สนใจอะ่ะ <c oughs> ก็เรื่องของมึงนี่นะเรื่องผมผมจะทําแบบเนี้ยนะครับอะไรที่ทาผ่านไปแล้วจะไม่เสียใจกับมันต่อให้มันเป็นเรื่องที่ผิดเรื่องที่อะไรก็แล้วแต่กลับไปตอนนั้นผมก็ยังจะทําอยู่ดีเพราะว่าการที่ตัดสินใจอะไรสักอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ข้อมูลบริบทในตอนนั้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นกับข้อมูลบริบทในอนาคตมันคือตอนนั้นถ้าเราทําแล้วเราทําเลยมันคือต้องมีแง่ดีของมันสักอย่างนะครับคนประเภทไหนที่ผมไม่ชอบยุ่งด้วยเมื่อไม่จาเป็นนะครับก็คนที่น่าลาคาญนะครับไม่ชอบนะสมไยคุยเรื่องกระด้งบ่อยลองย้อนกลับไปตอนต้นไลฟ์สิครับจะรู้ว่าทําไมไม่ใช่เป็นผมเป็นคนเอามาคุยนะครับ ปราศซึ้นทำให้เกิดไมอาเจี TMD TMJ มันครับ Loss vertical dimension of face ได้ครับอืก็มีส่วนเหมือนกันเนาะแต่ถ้ามันเยอะผมไม่น่าเกี่ยวขนาดนั้นะนะครับฟันอาจจะศึกได้มากกว่าอันนี้อะไรมอชอบคนไข้แบบไหนคนไข้ที่มีความเข้าใจในโรคของตัวเองนะครับแล้วก็มันหาความรู้แล้วก็ปฏิบัติตามนะฮะ และเกลียดคนไข้แบบไหนคือเกลียดคนไข้เรื่องมากครับเกลียดมากๆเลยคือแบบจะถามะไรนักหนาเนี่ยถามก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็วนอยู่เรื่องเดิมวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกไอ้าเงี้ยลาคาญมากนะแล้วโดยเฉพาะคนไหนที่บอกว่าตัวเองรู้ดีอะเออรู้ดีมรักษาเองเลยไปะนะครับไม่ต้องให้เรารักษาั้งไปหาหมอคนไหนก็ได้อย่างงี้ผมจะลาคาญแบบนี้มากเลยนะ How do you practice critical thinking? you have to think a lot you have to ask questions if you, have, if you ask good questions and try to find the answer then you have good critical thinking in order to understand things, you need to ask and you should be able to find your own answer not by asking people if you ask people you will never get to practice and there you, your critical thinking skill will never be optimized right <laughs> ใช่ไหมครับคนที่ถามคนบ่อยๆนะครับคนที่วนๆอยู่เรื่องเดิมๆคนที่แบบถามหน่อยอะ่ะขอขอเพื่อความมั่นใจอะ่ะถามแล้วทาอีกจะอะไรของเือนนี่นะ่ะรอบเดียวจบแล้วนะครับไม่ได้มั่นใจสองสามรอบแล้วจะถามอยู่น,น,ออยนั่นน่ะไอ้ยางเงี้ยคือน่าราคาญละนะครับหรืออะไรที่เราบอกว่าอย่าทําแล้วมันทําอยู่เรื่อยไอ,อย้ยางเงี้ยน่าราคาญเหมือนกันถูกไหมครับ คิดว่าถ้าเราตายแล้วกลับจุดเซฟจริงหรือเปล่าครับถ้าคุณเซฟไว้คุณก็กลับจุดเซฟครับคุณเล่นเล่นเกมใช่ไหมครับถ้าคุณไม่เซฟไว้คุณกลับจุดไหนครับจุดเริ่มต้นของเกมเลยครับแต่ถ้าคุณเซฟไว้คุณจะกลับจุดเซฟครับได้ครับแต่คุณต้องโหลดเซฟให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าคุณไปเซฟทับคุณก็ไม่กลับสุดเซฟจุดเดิมนะครับใช่ไหมผมเกิดปีขันหรือเปล่าครับเปล่าครับผมเกิดปีหมาครับหมาน้ําด้วยนะ ทำงานบริษัทญี่ปุ่นหัวหน้าอายุเยอะๆชอบคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนเอเชียเอออันนี้แปลกดีอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดียดคนที่สงสัยไหมชอบถามเยอะครับบางทีถ้าเขาถามอะไรเราเยอะๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะผมก็จะตอบตามที่ที่คิดว่ามันควรตอบอย่างเนี่ยในข้อความส่วนตัวผมจะชอบมีคนมาถามอะไรไม่รู้บางทีก็วนแล้ววนอีกพอเราไม่ตอบมันก็จะถามว่า เออเรารู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมจะเป็นอย่างงั้นใช่ไหมคืออย่างเงี้ยผมลำคาหนะผมก็จะไม่ตอบเลยก็ช่างมาันนานๆก็ส่งสติกเกอร์อะไรไปสักตัวหนึ่งสติกเกอร์มันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุยอยู่ไม่รู้เหมือนกันละไปเดาเองนะครับเชื่อเรื่องดวงหรือมูเตลูไหมครับเชื่อนะครับเชื่อในบางส่วนที่ทําได้แต่ถ้าเกิดว,ว่าดวงที่บอกว่าดวงเราไม่ดีอย่างเงี้ยเออแล้วบอกทางแก้มาถ้าทางแก้ง่ายผมจะเชื่อถ้าทางแก้ยากผมจะไม่เชื่อ ทางแก้ง่ายเช่นอะไรคุณไปทํางานทุนทําบุญวัดมังกรกัมลาวาดแค่นั้นคุณจะดวงดีขึ้นมาโอเคเชื่อแต่ถ้าเกิดคุณต้องไปหาเจ้ากรรมในเวรที่ชาติที่แล้วเป็นอันนั้นแล้วกลับมาเกิดใหม่ตามที่ต่งตางๆของโลกอไองไม่เชื่อครับมันสีเวลาผมผมจะไปทําไมนะเทคนิคอยู่เมืองหน้าหนาวควรกินอะไรควรกินไขมันเยอะหน่อยนะครับแล้วก,ก็กินอาหารให้พอไม่งั้นจจะหนาวนะครับ เป็นอาจารย์ต้องเรียนทักษะในการสอนไหมอ่อมันก็มีสอนนะแต่ผมไม่ได้เรียนนะครับตัวชี้วัดความสำเร็จของผมคือความสบายใจครับฟังจนหิวรอบไม่หิวแล้วครับก็ไปกินข้าวก่อนก็ได้เนาะดึกๆเนี่ยเราควรจะกินน้ำจะได้อิ่มๆนอนแล้วจะได้หลับฝันดีนะครับแต่ถ้าอยากหิวแล้วนอนหลับฝันร้ายนี่ก็แล้วแต่เนาะ นนคิดอย่างนี้จะคุยกับช่างทั้งหลายยากเขาไม่ชอบทํางานตามสั่งก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับจริงๆผมคุยกับช่างง่ายมากนะคือจะทําอะไรก็ทําไปขอให้มันแก้ได้จบเรื่องแล้วผมก็ไม่ไม่ถามอะไรเขาเยอะนะตอนนี้เวียนหัวอ้วกกินน้ําแดงหวานๆจะดีขึ้นไหมครับก็อาจจะมีทั้งดีขึ้นแล้วก็ไม่ดีขึ้นได้ครับ้นอยู่คุณเป็นอะไรท่านนั้นเอง How do you train yourself discipline Well, I don't have to train it. It just happened naturally. I mean, you can actually put a lot of schedule in your routine. If you have a routine that you have to do it every day, then you automatically improve your discipline. You just have to try that out. Just like when you go to school and you're a kids, um, if, you're, if you go to school, they actually have a uh, period where you have to study certain things in different timing and if you do that with your own life as well that you create a routine that you have to do every day then i would say that you will eventually achieve your discipline but you have to abide by it that's all <íssimsy> <skilling> <skilling> <killing> เจอแต่คนจีนตอนนี้เพราะว่าคุณอยู่ประเทศจีนมัน้งก็เลยเจอแต่คนจีนนะครับร้อนในมีความหมายทางการแพทย์ไหมครับมีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วสกาวต้าดีจริงไหมถามหมอผิวหนังสิครับจะถามอะไรผมแหมผมไม่ได้ฉีดสกาวใต้ใครซะหน่อยนะนอนถามหมอผิวหนังได้เลยนะครับเขาเป็นคนฉีดเขารู้อยู่แล้ว เสื้อยืดลายพยาบาลที่ผมส่งไปให้ได้ครับผมเอาไปซักเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคนติดโควิด2คนพร้อมกันตรวจค่าไซเคิลเทรชโชคนที่มีไซเคิลเทรชโชสน้อยกว่าแสดงว่าติดเชื้อที่หลังหรือเปล่าครับไม่ครับคนผอมไม่มีแก้มอยากทําให้มีแก้มบ้างต้องทําวิธีไหนครับอืมต้องไปฉีดฟิลเลอร์ครับกินแล้วนอนกดไหลย้อนจะถามหาครับก็ ได้ครับได้ใช้ดีโอออมบ้างหรือเปล่าครับว่าไม่ได้ใช้ครับถ้าชอบก็คือ Dior o r ร์อ r มสป l ร์ตร์นะครับตัวนั้นดีชอบมันหอมดีนะครับใส่ฉีดไปออกกำลังกายได้แต่ก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะเคยถามเพจหนึ่งแล้วคือมีเพจคุณหมอที่เขามาเปิดเพจอธิบายให้ความรู้ฟรีแต่วันไปวนัวนมาอินบ็อกซ์ถามเยอะๆเข้าพอคุณหมอไม่ตอบก็ดันมาดา่าซะงั้นนะครับกลายเป็นว่าเป็นความผิดของหมอเหรองง เออหลายคนเป็นแบบนั้นก็ใช่นะจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของเขานะเขาจะตอบเขาจะไม่ตอบเรื่องของเขานะอย่างผมเนี่ยผมให้อนุญาตพวกคุณถามผมทางไลฟ์หรือว่าทางข้อความใน YouTube ได้แต่ถ้าคุณส่งข้อความมาหาผมทาง Facebook หรือ IG แล้วผมจะไม่ตอบคุณันเรื่องของผมนะเออถ้ามาด่าผมในทางพวกนั้นเตรียมตัวตายได้เลย,เลยผมด่ากลับแน่นอนนะนะครับด่าถึงโคตรเลยเอาแบบไอมุดดินไปเลยนะครับ มุดออกไปแล้วไปโผล่ที่ไหนผมตามไปเหยียบด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่ามาเจอในช่องทางส่วนตัวของผมนะครับถ้าผมถ้าผมจะตอบนะแปลว่าผมอายอมคุณนะผมว่าปราณีใจดียอบคุณมากนะถ้าใครส่งข้อความส่วนตัวมาไม่ว่าจะทางไหนก็นาาแล้วแต่ล้วผมตอบคุณนะถือว่าคุณโชคดีมากๆนะครับ แล้วก็ไม่ได้ไปแปลว,ว่าผมจะใจดีอย่างนั้นตลอดถ้าคุณถามผมครั้งหนึง่งแล้วคุณถามมาอีกรอบหนึง่งถ้าผมอยากจะตอบผมจะตอบอีกถ้าผมไม่อยากตอบผมจะอ่านไว้เฉยๆหรือไม่ส่งสติกเกอร์ไปตัวหนึ่งถือว่าโอเคแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยช่องสันตนส่วนตัวอย่าคิดว่าผมจะตอบคุณนะครับถ้าผมตอบถือว่าคุณโชคดีถ้าผมไม่ตอบก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับอืมนั่นแหละผมใส่เสื้อยี่ห้อบอยลอนดอนนะครับ ึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่เด็กที่อยู่รอนตอนก็ตัางนะครับโอดสลัดนี่ใช่นะครับโอดสลัดรัสเซียรเรียกพ่อยูเครนเรียกเรียกอะไรเดียวเรียกปู่ไม่ได้มันแก่เนาะเรียกลุงไม่เอาเหมือนกันแก่เหมือนกันอย่าดีกว่า เคยเจอคนคิวก่อนเรานะครับเข้าไปนานมาพอถึงคิวเราหมอรออยู่เข้ามาถามยามาคุณหมอก็นั่งฟังไปยิ้มไปสมถันหมอเออนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมด่ามีคําหยาบแล้วก็โอ้ยเยอะแยะไปหมดนะครับคําด่าผมก็เหมือนคําด่าคุณนี่แหละเหมือนคนทั่วไปเสื้อพยาบาลซักแห้งแล้วอย่าลืมมาใส่ไลฟ์ก็เดี๋ยวไว้ลองดูเนาะหลานไปเข้าค่ายมา มีเล่นฐานแล้วกืนน้ำโครนเข้าไปเยอะมากมีอะไรที่ต้องคอยเรามาระวังหลังจากนั้นหรือเปล่าเออก็หวังว่าเขาจะไม่ติดเชื้อราอะไรเข้าไปในร่างกายเนาะถ้าสำลักเข้าปอดเออเตรียมตัวได้เลยว่ามันจะต้องมีเชื้ออะไรไม่ดีแน่ๆนะครับแต่ถ้ามันอยู่แค่ในปากเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีอาการอะไรผิดปกติแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าอาการนั้นคืออะไรก็แล้วแต่ไปหาหมอเลยครับแล้วบอกประวัตินี้ไปด้วยนะและแนะนําว่าจะต้องไปโรงพยาบาลที่เก่งพอสมควรอะ่ะนะครับ ฮามาสเรีกโทษไม่ได้ผมไม่อยากเป็นโวดใครนะเราไม่อยากแก่ขนาดนั้นนะเพาอแต่ทั้งวันมันก็ต้องเป็นททษสักคนอยู่ดีแหละหนังสือเล่มโปรดแนะนำหรือเปล่ามีครับอยู่กับกล่องโตจังนะครับสองเรื่องนี้ลองไปหาอ่านดูอย่าปากจ๋าแบบลุงพลเข้าใจตรงกันนะโดนแน่ๆเลยครับเองอกว่างั้นแหละตัวของเราเองไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ดีแล้วครับ อืมศิลปินคนโปรดนักอนน้อรดนตรีในยุคเก้าสูมีมือหรือเปล่าครับอืมใครอลองยกตัวอย่างมาได้ไหมอ่ะผมอาจจะเลือกให้คุณได้เนาะถ้ามีคนเรียกว่ามิสทรีเคเปอร์หมายความว่าอะไรทราบไหมครับมไม่ทราบครับผมไม่เคยได้ยินคำคำนี้มาก่อนนะเคยทำซับซิชันไหมครับไม่เคยทำครับ โรซี่ไม่อยู่ครับลิฟกับออยคริสตินา่าคริสติน่านี่เป็นป้าของเพื่อนผมเองนะเออความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลคลินิกศูนย์ต่างกันอย่างไรต่างกันที่ความสามารถแล้วก็สิ่งที่เขาทำได้ขนั้นแหะนะครับคุณพิทาก็แนะนำต่อโตจังนะครับ คุณอ่าน2เรื่องนะโต๊ะต,ตจังกับนางสาวโต๊ะโตะนะครับสองเรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะครับชอบไมเคิลแจ็คสันผมชอบไมเคิลจอแดนมากกว่าครับวินนี่ฮ h ส u ต t o n นชอบเป็นบางเพลงไม่ได้ชอบทุกเพลงเนาะเพลงเพื่อชีวิตผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชอบของใครเนาะปีใหม่แล้วดูแลน้องหมาดีๆมีเสียงปลุกเออมันมีแน่ๆอยู่แล้วนะครับ กินมือ้อเช้ากลางวันเที่ยงสองทุ่มตอนนี้ขนาดพุ่งเพิ่มขึ้นแนะนําว่าควรเลือกมื้ออะไรที่เป็นมื้อเย็นมื้อดึกชะลอการเพิ่มขนาดพุ่งน้ําเปล่าครับหรือคุณจะกินชาก็ได้ชาอ่อนๆอะไรเงี้ยได้นะครับชอบซีลิฟูลส์เออก็ชอบเหมือนกันเนาะเพลงเขาแปลกดีนะครับ อยู่กับกงเคยอ่านสมัยเรียนเมื่อประมาณ30ปีเราเอามาอ่านใหม่ก็ได้ครับเขียนดีนะถ้าต้องผ่าตัด11ชั่วโมงทำยังไงไม่ต้องเข้าห้องน้ำหมายความว่าคุณเป็นคนยืนผ่าตัด11ชั่วโมงอรอคือเขาไม่ค่อยกินอะไรส่วนใหญ่มันก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำอยู่แล้วะนะครับมันทำได้นะหนังสือหลายชีวิตมองวา หนังสือเรื่องหลายชีวิตผมไม่เคยอ่านเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมชอบสะสมอะไรผมชอบสะสมความทรงจำอืมนั่นแหละเนาะการให้นมแม่เป็นระยะเวลานานแม่เสียงไปโล่งไหมไม่เสียงครับชอบมาดอนน่าเพราะเรื่องเชาวๆเยอะดีนี่แปลว่าชอบไปตามเรื่องคนอื่นเขาเนาะเออก็ดี ความทรงจําอะไรที่ชัดเจนที่สุดไม่มีครับมันมีชัดเท่ากันหมดนะครับอาการของคุณซีรินที่ป่วยทำไมถึงอาการดาวลงก็ไม่แปลกใจโลกนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับมีโต๊ะตกจังกับโต๊ะตกทั้งหลายด้วยเออใช่ครับหลังจาก colour. คนแต่งไปเป็นทูตยูนิ่ซฟแล้วมาเล่าประสบการณ์ในประเทศด้อยโอกาสดีเลยครับ อืมเฮ้ย hey, วันนี้ผมลาแค่นี้เลยก่อนมันะสามชั่วโมงแล้วผมว่าคุณควรจะไปนอนได้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้องเป็นวันสิ้นปีบางคนอาจจะต้องอยู่ข้ามข้ามวันเพื่อที่จะเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างหรือสวดมนต์ข้ามปีหรืออะไรก็ได้นะครับหรือจะวิทพื้นข้ามปีหรือคุณจะกินข้ามปีนะครับในคนที่เชื่อว่าการทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําในช่วงข้ามปีจะเป็นช่วงที่สิ่งที่เราทำนะมันจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดปีคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะครับคุณจะทำอะไรคุณจะนับเงินข้ามปีก็ได้ือคุณจะรวย นะครับนับเพชรข้ามปีนะครับเล่นเกมข้ามปีกินข้ามปีนะครับหรือถ้าคนไหนท้องเสียก็ขี่ข้ามปีตามสบาย,ยนะครับปีนั้นคุณจะได้ขี่คล่องนะสนุกนะแล้วนอนข้ามปีก็ได้ปีต่อไปคุณจะได้นอนตลอดเวลาฮนะถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าสวดมนต์ข้ามปีก็เลือกบทดีๆแล้วกันเอาบทที่มันเท่ๆห,หน่อยนะครับในการสวดข้ามปีนะสำหรับผมผมจะไม่สวดตามใครนะผมจะเลือกบทสวดของผมเองแล้วลองไปหาดูว่าบทไหนที่มันแบบ เราอยากได้เราเอามาสวดตอนนั้นน่ะตอนที่มันกําลังข้ามปีพอดีนะครับเช่นถ้าคุณสวดบทพากขุมคนอาจจะชนะทุกอย่างข้ามปีก็ได้นะถ้าสวดชินบัญชรคุณอาจจะมีการป้องกันสิ่งต่างๆตลอดทั้งปีก็ได้นะครับก็ลองเลือกดูว่าอยากจะได้โลหรืออยากจะได้หอกนะเราก็เลือกตามสบายนะครับผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ตอนช่วงนั้นเพราะว่าผมก็จะไปวัดเหมือนกันวัดไทยนะครับในช่วงนั้นโอเควันนี้เราอย่างนี้ดีกว่าคุณไป นอนกันดีกว่าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะแก่ไวเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับมันจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อวยพรวัน e ปีใหม่ One P ทุกคนนะครับอยากได้อะไรก็ได้แล้วกันในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆก็ขอให้ได้ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้พลาดแล้วก็ไปคิดในสิ่งที่ดีแล้วก็ได้ในสิ่งที่ดีเอาละกันนะครับโอเควันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ